นั่นแหละค่ะแล้วก็ได้เวลาแล้วนะคะถ้างั้นก็ขออนุญาตนะคะเริ่มงานเสวนานะคะในวันนี้เลยก็ขออนุญาตต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่งานภารดรภาพเสวนา30ปีพฤษภาประชาธรรมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โถง40ปีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะงานวันนี้เองเนี่ยก็จัดขึ้นโดยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน30ปีพฤษภาประชาธรรมและคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จะได้พูดคุยกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งที่ยูเครนพม่าเกาหลีใต้รวมทั้งอาจจะเป็นประเทศอื่นๆก็ได้ที่ผู้เสวนาแต่ละท่านเองเนี่ยมีความสนใจนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของบทบาทคนรุ่นใหม่กับบทเรียนประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยเปรียบเทียบนะคะขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมเสวนาของพวกเราในวันนี้ก่อนนะคะวันนี้อุ่นหนาฝากข้างมากๆท่านแรกนะคะอาจารย์ดร.รุ้งฉายเย็นสบายอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ค่ะอาจารย์ปอนของเรานะคะท่านที่สองค่ะท่านอาจารย์ดร.สายชนปัญจชิตนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาคณะสังคมศาสตร์ค่ะอาจารย์โยนะคะอาจารย์โย FC เยอะมากๆนะคะท่านถัดไปนะคะคุณหน้าคุณตากันดีคุณเมธามาศขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.นะคะไม่แพ้กันนะคะคนต่อไปนะคะน้องไม้ของเราคุณพัชราวลีนะคะธนกิจวิบูลผลสมาชิกคณะราษฎรค่ะน้องไม้ค่ะท่านสุดท้ายนะคะน้องเฟียสค่ะนายสันติภาพราษฎรยินดีประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ค่ะบอกแล้วนะคะว่า FC เยอะจริงๆแล้ววันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์ประภาพรโรจน์สิริรัตน์นะคะรองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคมค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าประเด็นวันนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเราพูดกันทั้งในประเทศไทยทั้งมุมมองในต่างประเทศด้วยแล้วก็เราโฟกัสเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่บทบาทเกี่ยวกับบทเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็การเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยนะคะเราจะเปรียบเทียบกันให้เห็นว่าแต่ละท่านเองมีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างและอย่าลืมนะคะวันนี้แม้กระทั่งว่าเราอาจจะมีบางท่านเข้ามาร่วมอยู่ด้วยที่โถงคณะสังคมศาสตร์นี้นะคะเรายังมีไลฟ์ถ่ายทอดไปอีกหลายเพจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของคณะสังคมศาสตร์มสว.เองเพจของครป.ข่าวกรอง Social Democracy Thailand The Black Mayแล้วก็สภาที่3ด้วยนะคะถ้าท่านไหนติดตามชมแล้วมีคำถามก็สามารถส่งมาที่เราได้ถ้าคำถามไหนที่สามารถที่จะถามท่านผู้ร่วมเสวนาได้ในวันนี้ก็ยินดีที่จะถามให้นะคะเพื่อให้พวกเราได้รับอรรถรสแล้วก็ได้รับความรู้เต็มที่จากการเสวนาในวันนี้นั้นขอตั้งเป็นคำถามใหญ่ๆแล้วก็เรียงไปแต่ละท่านเลยละกันนะคะวันนี้อาจจะชวนพูดคุยกันถึงเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็การร่วมเสวนาในวันนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นการสืบเนื่องจากครั้งก่อนๆแล้วเรามีครั้งถัดๆไปด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ30ปีพฤษภาประชาธรรมนะคะดังนั้นคำถามอุ่นเครื่องค่ะในรอบแรกของเราในวันนี้ก็คือว่าอยากจะรู้นะคะมุมมองของแต่ละท่านนะคะว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่มองเรื่องนี้อย่างอาจารย์ปอนอาจารย์โยก็เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ใช่ไหมคะมุมมองที่ยึดโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กับคำว่าประชาธิปไตยอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างเชิญค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแอบเขินนิดนึงตอนที่อาจารย์กิฟต์เป็นอาจารย์รุ่นใหม่เพราะว่าตัวเลขเราก็แบบไม่เป็นไรค่ะเราอยู่ที่ใจค่ะก็อยู่ที่ใจใช่ไหมคะเราก็ยังคงรุ่นใหม่อยู่นี่มันเราแชร์ประสบการณ์ง่ายๆละกันนะคะเป็นออกแนวที่จะเป็นเพอร์ซันอลนะคะก็คือปอนคิดว่าปอนอยากจะมองมันในสองแบบแบบแรกก็คือในฐานะของลูกสาวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในฐานะของอาจารย์คุณพ่อของปอนะคะก็เป็นคนที่มีบทบาทการเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงของตุลานะคะเป็นคนเดือนตุลานั่นแหละค่ะแล้วก็ช่วงของพฤษภาธมินแกก็ไปเดินแกก็ทิ้งปอนกับน้องสาวไว้ที่บ้านป้านะคะแล้วป้าก็เปิดทีวีแล้วบอกนี่ไงเห็นไหมพ่อแกอยู่ในนั้นแหละแล้วก็แบบอ๋อหรอคะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่คือก็เติบโตมาพร้อมกับเรื่องราวของ
ของการต่อสู้ประชาธิปไตยแล้วก็แกก็จะชอบเล่าให้ฟังว่าในคืนที่เกิดการฆ่ากันเนี่ยแกหนีออกมาแบบเฉียดมากๆเลยก็คือเกือบจะไม่มีเราในวันนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แกก็ชอบแอบไปเปิดหนังสือที่แกแบบซ่อนเอาไว้อะค่ะมันจะมีภาพน่ากลัวอยู่ในนั้นเราก็อยากรู้แล้วก็คุยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในส่วนตัวเนี่ยความยึดโยงกับเรื่องของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยตรงนี้ค่อนข้างจะมาจากเรื่องของครอบครัวจะเป็นหลักนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้เห็นได้รู้แล้วก็จะมีภาพจำเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของการต่อสู้ของขบวนการนิสิตนักศึกษามาตั้งแต่เรายังเล็กๆนะคะต่อมาอีกฐานะหนึ่งก็คือในฐานะของอาจารย์ในฐานะของอาจารย์ก็รู้สึกว่าเราประทับใจกับเด็กรุ่นใหม่มากเลยนะคะคือเวลาเราเห็นแบบเด็กๆสมัยนี้เนี่ยออกมามีบทบาททางด้านการเมืองเนี่ยเราก็คิดถึงตัวเราเนาะสมัยเราเรียนอยู่มหาลัยทำอะไรบ้างคือไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่คือก็เราสมัยปอนเนี่ยซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่ได้ห่างกับเด็กรุ่นใหม่นี้มากนักอะไรยังไม่ถึง20ปีใช่ไหมคะก็ยังถือว่ายังใกล้อยู่เราไม่มีการตั้งคำถามอะไรเลยทั้งสิ้นเราจะแบบว่าทำยังไงให้เทอมนี้เรียนแล้วก็แบบสุดท้ายแล้วจะได้เกียรตินิยมหรือเปล่าแล้วก็แบบวีคเอนด์นี้จะไปทำอะไรกับเพื่อนดีไปทำค่ายกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความทรงจำที่สองก็คือว่าแบบเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่กับภาพจำของเราในฐานะที่เป็นเรื่องเล่าของคุณพ่อเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้เคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาเนี่ยไม่มีอะไรหลายๆอย่างที่มันเชื่อมโยงกันได้เนาะมันเหมือนกับเราแบบreminisce อะไรบางอย่างขึ้นมาได้จากการที่เด็กๆตอนนี้เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เตือนให้เรานึกถึงเรื่องราวว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันก็เคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องแรกในมุมมองของปอนค่ะค่ะของอาจารย์บอลก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามันยึดโยงในความเป็นครอบครัวด้วยในความเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มุมมองของครูบาอาจารย์ต่อเด็กในยุคปัจจุบันด้วยว่าเขาสู้อะไรไปบ้างเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เพื่อสภาพแวดล้อมเพื่อสังคมที่ดีของเขาด้วยไปที่อาจารย์โยค่ะอาจารย์โยค่ะมุมมองของอาจารย์โยเรื่องของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยต่างๆมันยึดโยงกับคนรุ่นใหม่อย่างไรค่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์กิฟต์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ดร.ลุงฉายนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับในช่วงที่ผมเป็นนิสิตนักศึกษานะครับก็ได้อ่านงานเรื่องคืนฟ้าหนาวนะครับของท่านอาจารย์อำนาจนะครับแล้วก็เป็นชีวิตนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นชีวิตของท่านอาจารย์แล้วก็พูดถึงให้เห็นบทบาทนะครับในฐานะของส่วนหนึ่งอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะครับในฐานะคนที่เรียนกับอาจารย์ก็คือว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับได้มีส่วนต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างไรนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้เรียนของตอนนั้นที่เราเป็นนิสิตของมสวเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันใหสถาบันของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดเชื้อตายในสังคมไทยใช่ไหมครับแต่พอย้อนกลับมาครับในชีวิตตอนนี้ที่มาเป็นอาจารย์แล้วก็ต้องมองเรื่องของประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่นะครับในฐานะที่เราเป็นนักสังคมวิทยานะครับแล้วก็เป็นคนที่สอนหนังสือสังคมวิทยาผมคิดว่าสังคมวิทยาเนี่ยมันชี้ชวนให้เราสนใจการเมืองนะครับที่แตกต่างออกไปจากมิติของรัฐศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์ก็คือว่าสังคมวิทยามันชวนให้เห็น2เรื่องที่สำคัญมากในมิติของการเมืองคือเรื่องที่1เราสนใจเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจว่าในการต่อสู้นะครับในยุคสมัยต่างๆนะครับในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์หรือว่าทุกวันนี้ที่เราจะคุยเรื่องยูเครนคุยเรื่องเกาหลีใต้คุยเรื่องพม่าหรือว่าคุยในสังคมไทยเองเนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยความสัมพันธ์ทางอำนาจที่มันทำให้คนลุกขึ้นมาตั้งคำถามหรือว่าพยายามที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามแต่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสถาบันความสัมพันธ์ของแต่ละสถาบันทางสังคมนั้นมันเป็นอย่างไรทำไมมันมีคนส่วนนึงที่จะลุกขึ้นมาพยายามที่จะผลักอเจนดาของตัวเองนะฮะที่จะพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่มันดีกว่าซึ่งคำว่าดีกว่ามันก็อยู่ที่นัยยะของใครที่จะนิยามขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งที่สังคมวิทยาพยายามสนใจเรื่องที่สองที่สังคมวิทยาสนใจก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเวลาพูดเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับว่าความสัมพันธ์ตอนนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ในสังคมมันเป็นอย่างไรทำไมมันถึงมีการพยายามที่จะผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าในส่วนที่อาจารย์ประภาคอนได้ถามอาจารย์พี่กิฟต์ได้ถามในเรื่องที่สำคัญมากก็คือว่าเครื่องมือและกลไกของการต่อสู้ในทางประวัติศาสตร์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับถ้าเรามองเรื่องของเครื่องมือการต่อสู้ในทางประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์อย่างพี่เมธาพูดเมื่อกี้นะครับผมก็ไปอ่านมาคือว่า1987นะครับช่วงเวลาที่คนรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้ลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยนะครับเราเห็นเลยว่าตอนนั้นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยองนำซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองหลวงของเกาหลีเนี่ยลุกขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นต้นแบบและการของการที่ทำให้ตอนนั้นมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับก็คือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ทั้งโซรวมทั้ง
คนที่อยู่นอกโซเองก็ดีเนี่ยรู้สึกว่าฉันจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมเกาหลีนะครับเราเห็นผลกระทบของการวางรากฐานของการเปลี่ยนแปลงสังคมเกาหลีมาถึงปัจจุบันว่าเกาหลีได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นประเทศที่หลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางอันนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเลกาซีของการต่อสู้ของประชาธิปไตยในช่วงสมัยนั้นๆใช่ไหมครับผมคิดว่าในยูเครนเองก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันตั้งแต่ช่วงเวลาของการที่เขาพยายามที่จะหลุดออกจากขอบเขตอำนาจของสหภาพโซเวียตใช่ไหมครับรวมทั้งการที่พยายามจะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีช่วงเวลาที่เขาพยายามต่อสู้สังคมไทยเองก็เหมือนกันย้อนกลับมาซึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้คุยว่าไอ้พฤษภาธมินเนี่ยมันมีเครื่องมือยังไงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ผลักดันให้คนรุ่นใหม่แต่ละยุคแต่ละสมัยขับเคลื่อนเนี่ยครับวางอยู่บนรากฐานอะไรเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราใช้มุมมองสังคมวิทยากลับไปพิจารณาประวัติศาสตร์ของการต่อสู้หรือว่าความพยายามที่จะก่อร่างประชาธิปไตยของแต่ละสังคมอะครับเราก็จะได้มุมมองที่เห็นผู้คนเห็นสถาบันทางสังคมเห็นปัจจัยที่มันเป็นทั้งภายในและภายนอกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้พูดคุยกันในช่วงต่อไปครับขอบคุณครับค่ะสำหรับจันโยก็เป็นมุมมองทางด้านสังคมวิทยาจริงๆนะคะที่มองว่าเออจริงๆบริบทของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็ทำให้การต่อสู้เองเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวในราวถัดๆไปเราอาจจะมาแชร์กันดูว่ามันมีความเหมือนความต่างในประเด็นตรงไหนบ้างนะคะมาที่คุณเมธาไหนลองแชร์ให้พวกเราฟังนิดนึงว่าเออมุมมองของคุณเมธาเองเนี่ยในลักษณะว่าเออมันมีความยึดโยงระหว่างคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยกับการต่อสู้ตรงนี้อย่างไรบ้างคะครับคำความหมายของประชาธิปไตยในสถานะปัจจุบันเนี่ยมันเปิดกว้างมากนะครับโดยเฉพาะมุมมองคนรุ่นใหม่ซึ่งมันก็มีวิวัฒนาการทางความคิดมาอย่างยาวนานภายใต้การต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยซึ่งก็มีความขัดแย้งในแต่ละบริบทแตกต่างหลากหลายกันไปนะครับแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับวิถีการผลิตและก็ความสัมพันธ์ทางอำนาจรูปแบบนึงนะครับมันจึงกำเนิดรัฐกำเนิดประเทศกำเนิดรูปแบบการปกครองและการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อการปกครองตนเองเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในหลากหลายบริบททั่วโลกไปใช่ไหมครับจริงๆคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่มนุษย์ต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีทั้งความคิดในเชิงของสังคมนิยมในความคิดของทุนนิยมนะครับที่เติบโตควบคู่กันมานะครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2เปลี่ยนไปจนสงครามเย็นเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับประเทศที่ก่อตั้งเป็นรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ใช้ชื่อประเทศตนเองว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนบ้างนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆก็ล้วนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอาจจะแตกต่างความหมายกันเรื่องรูปแบบการปกครองแบบจากบนลงล่างระบบรูปแบบการเลือกตั้งหรือการปกครองแบบจากล่างขึ้นบนนะครับพรรคการเมืองชนชั้นกรรมาชีพหรือพรรคการเมืองหลายพรรคหรือพรรคเสรีประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาก็แล้วแต่ประเทศนั้นๆได้เรียนรู้ด้วยตนเองและออกแบบออกมานะครับในมุมมองปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยสำหรับคนรุ่นใหม่ผมคิดว่ามันขยายปริมณฑลไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเรื่องการอยู่ร่วมกันในครอบครัวหรือกระทั่งความสัมพันธ์ของผู้คนนะครับที่ถูกตั้งคำถามมากมายในปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยความหมายของประชาธิปไตยที่แท้จริงและอาจจะเป็นความหลากหลายก็คือการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะครับไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและก็เคารพความเห็นตราบใดที่ความเห็นและความเชื่อนั้นไม่เข้าไปคุกคามทำร้ายผู้อื่นนะครับหรือเบียดเบือนส่วนร่วมหรือทรัพยากรส่วนรวมของสังคมผมคิดว่าประชาธิปไตยในหลายรูปแบบก็มีความยั่งยืนและอยู่ได้นะครับการแชร์ทรัพยากรร่วมกันเริ่มมีการพูดถึงในรัฐประชาธิปไตยหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่ระบบทุนนิยมมันเติบโตและระบบประชาธิปไตยในรัฐสภามันเติบโตก้าวหน้าไปเนี่ยหลายประเทศก็ต้องต่อสู้เพื่อโครงสร้างความเหลื่อมล้ำที่มันไม่เป็นธรรมที่กลุ่มทุนไม่กี่คนได้ยึดครองผลประโยชน์ไปกลายเป็นการต่อต้านเสรีนิยมใหม่กระบวนการประชาชนในรูปแบบใหม่เป็นต้นนะครับขณะที่ในหลายประเทศที่ต่อสู้กับรัฐเผด็จการภายในประเทศก็ยังคงต้องต่อสู้กับรูปแบบการปกครองแบบการเมืองที่เป็นกึ่งเผด็จการอยู่นะครับมันก็จะเป็นยุคสมัยที่ต้องต่อสู้ภายใต้ความหมายของประชาธิปไตยที่มันขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในเกาหลีใต้อาจจะสู้กับรัฐเสรีนิยมที่เอื้อกลุ่มทุนเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยอาจจะสู้กลุ่มทุนทหาร
กลุ่มคณะที่ประชาธิปไตยบางกลุ่มที่ต้องการผูกขาดอำนาจเป็นต้นนะครับมันก็จะกลายเป็นสเต็ปแต่ว่าในความหมายของประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือเอาส่วนรวมเป็นตัวตั้งนะครับเอาศูนย์กลางเป็นประชาชนที่ทุกอย่างควรที่จะต้องแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่ในรูปแบบประเทศไทยที่คนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะมองในฐานะเราเป็นคนรุ่นใหม่หรือเรามองคนรุ่นใหม่มองสังคมก็ได้นะครับก็อาจจะเห็นบริบทที่เกิดความขัดแย้งชัดเจนขึ้นนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นสายลมเดือนตุลาที่กำลังพัดหวนกลับมาผมคิดว่าคล้ายๆกันตั้งแต่ยุคสายลมแสงแดดซึ่งยังไม่เห็นสภาพปัญหามาสู่ยุคการเติบโตดอกไม้แบ่งบานดอกไม้ประชาธิปไตยแบ่งบานในเหตุการณ์14ตุลาเป็นต้นมานะครับผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในความหมายเหล่านี้มันจะเป็นคำตอบของสังคมในเรื่องของประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการประชาชนร่วมกำหนดอนาคตตนเองนะครับจริงๆในวาระ30ปีพฤษภา35เนี่ยผมก็เป็นญาติวีรชนคนหนึ่งนะครับพี่ชายเสียในเหตุการณ์35พี่ชายคนโตก็เคยเข้าป่าหลังเหตุการณ์6ตุลา19หรือหลายครอบครัวนะครับเข้าร่วมในเหตุการณ์การต่อสู้ซึ่งประชาธิปไตยที่เราได้มาล้วนมาจากการต่อสู้ของประชาชนไม่ได้มาจากสุญญากาศถ้าเราเอาพี่น้องคนไทยที่ต่อสู้ในแต่ละยุคสมัยเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับถือว่าเป็นพี่น้องเดียวกันเราจะเห็นว่าทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นคนกำหนดและเปลี่ยนแปลงให้สังคมพัฒนาอารยธรรมมากขึ้นนะครับ เมื่อทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยในสังคมไทยซึ่งเมืองไทยนี่น่าสนใจมากนะครับว่าทำแบบเรียกพี่น้องลุงป้าน้าอาจนฝรั่งตกใจนะครับมันคือรูปแบบครอบครัวใบใหญ่ที่สมควรที่จะต้องเรียนรู้นะครับให้เข้าใจและไปไกลกว่ากับดักของอำนาจนิยมในปัจจุบันซึ่งมันทำลายระบบสังคมที่ต้องแชร์ทรัพยากรส่วนร่วมในปัจจุบันนะครับโดยสรุปในรอบนี้ผมหมายความว่าเมื่อถ้าเราเปรียบทุกคนเป็นพี่น้องกันในครอบครัวการแชร์ผลประโยชน์ทรัพยากรต่างๆมันจะต้องไม่ถูกเอาเปรียบนะครับไม่ถูกกอบโกยกำไรหรือทุจริตคอร์รัปชันเพียงเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราประกอบสร้างประเทศไทยขึ้นมาประกอบสร้างสังคมขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอภิสิทธิ์ชนเท่านั้นแต่ว่าเราต้องให้คุณค่าของคนทุกคนที่ร่วมกันสร้างรัฐชาติไทยตั้งแต่ยุคสมัยโบราณกาลนะครับมาถึงปัจจุบันร่วมกันแล้วก็เสียภาษีร่วมกันเป็นสังคมที่ต้องแชร์ผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันนะครับก็สำหรับของคุณเมธาเนี่ยพูดในมุมว่าจริงคำว่าประชาธิปไตยเองเนี่ยมันก็มีสาระสำคัญที่มันเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปดีไซน์ประชาธิปไตยของแต่ละประเทศเองก็อาจจะลองต้องดูว่าบริบทของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างที่สำคัญคือมันต้องมีลักษณะของการแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของทางคุณเมธาด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตเชิญน้องไมค์นะคะคนรุ่นใหม่ตัวจริงนะแล้วก็เราเองเนี่ยมีมุมมองอย่างไรหรืออาจจะเป็นลักษณะสิ่งที่ได้เคยเก็บเกี่ยวมาเนาะจากประสบการณ์ต่างๆก็ได้ว่าประชาธิปไตยประวัติศาสตร์เนี่ยหนูเรียนรู้อย่างไรค่ะฮัลโหลค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็สำหรับตัวหนูเองนะคะที่ได้เห็นว่าประวัติศาสตร์กับประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกันอย่างไรเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยคือการบันทึกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะหนึ่งเอาไว้เนาะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดการบันทึกไว้อะค่ะมันเป็นข้อมูลที่มีมูลค่ามากในภายหลังมันทำให้เราเห็นและเข้าใจว่านะสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีการเปลี่ยนผ่านอย่างไรบ้าง เมื่อเราพูดถึงประชาธิปไตยเจ้าของอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนถูกไหมคะการอำนวยการดำเนินการทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องทำเพื่อประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราพูดถึงประชาธิปไตยกับประวัติศาสตร์ค่ะแน่นอนว่ามันหนีไม่พ้นประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์การเมืองก็จะมีหลายรูปแบบเข้าไปอีกที่ไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยมีรูปแบบของเผด็จการมีรูปแบบของการปกครองแบบสมบูรณาสิทธิราชซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบทเรียนที่หากเราอยากจะเป็นประชาธิปไตยเราจำเป็นต้องศึกษาการปกครองรูปแบบการเมืองรูปแบบอำนาจในประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นมาด้วย
พราะฉะนั้นแล้วอะค่ะส่วนที่เราได้บทเรียนจากบริษัทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เราได้ไปคิดต่อว่าถ้าหากเราอยากมีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเราจำเป็นต้องทำสิ่งใดบ้างเพื่อที่จะทวงคืนความเป็นประชาธิปไตยกลับมาหรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนให้สถานการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทำให้เป็นประชาธิปไตยนั่นคือการที่เราประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของประเทศว่าเราจะไปในทางไหนได้บ้างเราจะมีอำนาจในสัดส่วนแบบไหนได้บ้างในประเทศที่เราอยากจะกำหนดทิศทางเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์นะคะเราจะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือโครงสร้างอำนาจของแต่ละยุคสมัยโครงสร้างอำนาจนั้นเราจะเห็นผลต่อมาว่าเนื่องจากมีโครงสร้างอำนาจแบบนั้นมีการปกครองรูปแบบนั้นแล้วผลเป็นอย่างไรมันจะทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นถ้าหากเราเปรียบเทียบกับในปัจจุบันนะคะว่าวิวัฒนาการของการช่วงชิงอำนาจของแต่ละฝ่ายของแต่ละฐานอำนาจไม่ว่าจะเป็นทหารนักการเมืองประชาชนหรือแม้กระทั่งสถาบันใดสถาบันหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากสิ่งนี้เหมือนกันซึ่งสุดท้ายแล้วมันหนีไม่พ้นที่เราต้องเก็บเอาประวัติศาสตร์ทุกช่วงจังหวะมาคิดอย่างถี่ถ้วนเพื่อที่จะดำเนินหน้าต่อในการต่อสู้อะค่ะว่าในทางต่อสู้อนาคตข้างหน้าเราเคยผ่านอะไรมาแล้วบ้างประเทศไหนเคยผ่านรูปแบบไหนมาแล้วบ้างแล้วเมื่อเขามีการเปลี่ยนผ่านตรงนั้นมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันตรงนั้นเนี่ยเราจะนำมาปรับใช้และประยุกต์ใช้กับการ เปลี่ยนผ่านที่เราอยากจะให้เกิดเพื่อเป็นประชาธิปไตยจริงๆยังไงได้บ้างค่ะค่ะฟังน้องไมล์พูดถึงเรื่องนี้นะคิดถึงคำหนึ่งของซุนวูเลยรู้เขารู้เราใช่ไหมรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจริงอาจจะไม่ได้อยากจะสื่อสารในแง่ของการออกมารบหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นลักษณะของการศึกษาประวัติศาสตร์ในอดีตเพื่อบางทีมากำหนดเนาะยุทธวิธีบางอย่างกลยุทธ์บางอย่างที่จะใช้ในอนาคตหรือในปัจจุบันได้นะคะอาจจะได้แชร์กันในรอบถัดไปน้องเล็กของเราค่ะน้องเฟียสค่ะมุมมองของเฟียสต่อเรื่องของประชาธิปไตยนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยกับการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยยึดโยงกันยังไงบ้างลูกครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อันนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วตัวเองก็เรียนอยู่ในสาขาทางด้านนี้ด้วยก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองก็ไม่ว่าจะเป็นถึงภาครัฐหรือว่าในส่วนของพรรคการเมืองเองแล้วก็ได้เห็นอะไรมาพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยครับก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งครับที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงมาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่สมัยช่วงพฤษภาธมินเองหรือว่าช่วงเดือนตุลาเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดมีการเรียกร้องสิ่งต่างๆที่ตัวรัฐบาลเองหรือชนชั้นนำเนี่ยได้กระทำกับประชาชนครับผมก็ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากที่มันผ่านมาแล้วครับแล้วเราก็คิดว่าในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เองเนี่ยเราจะทำยังไงไม่ให้สิ่งเหล่านั้นหรือว่าสิ่งที่มันไม่ไม่โอเคเหล่านั้นนะครับผมมันจะเกิดขึ้นอีกเราจะทำยังไงให้การรัฐประหารไม่เกิดขึ้นอีกเราจะทำยังไงให้เราสามารถเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องการอย่างสร้างสรรค์แล้วไม่มีความรุนแรงอันนี้ก็เป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็อยากเห็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นไม่อยากให้พอที่จะเริ่มพัฒนาเสร็จแล้วมันถูกหยุดลงหรือมันถูกถอยหลังกลับมาเราอยากจะเห็นประเทศไทยที่พัฒนาประชาธิปไตยเข้าเป็นเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเป็นสเต็ปประมาณนี้ครับก็ของน้องเฟียสเองน่าจะเป็นภาพสะท้อนของคนรุ่นใหม่จริงๆที่มองในมุมว่านี่คืออนาคตของเราอ่ะดังนั้นเราควรจะไปมีส่วนร่วมหลักๆในการกำหนดทิศทางของประเทศด้วยนะคะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจจากทุกๆฝั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอาจารย์ทางคุณเมธาหรือว่าแม้ทั้งน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่เองก็ตามนะคะในคำถามเดียวกันอาจจะมีคำตอบหลายๆคำตอบอยู่ในนั้นก็ได้นะคะอยากจะชวนคิดชวนคุยกันไปอีกสักเรื่องนึงที่อยู่ในอดีตนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยจริงๆถ้าจะบอกว่ามันเข้ากับธีมงานไหนก็ต้องบอกว่าเราอาจจะตั้งต้นที่พฤษภาประชาธรรมเป็นหลักนะคะในปี35แต่ทีเนี้ยก่อนจะไปถึงเรื่องของบทเรียนจากพฤษภาประชาธรรมเองเนี่ย
ทิพย์อยากจะชวนคุยนิดนึงว่าเรามองประวัติศาสตร์การต่อสู้อันนี้อาจจะโฟกัสเรื่องของการต่อสู้ในอดีตนะคะที่เราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เราเลือกขึ้นมาในวันนี้ยูเครนพม่าเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งในไทยเองก็ตามเนี่ยแต่ละท่านมีมุมมองเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในอดีตของประเทศต่างๆเปรียบเทียบกันหรือว่าแต่ละประเทศก็ได้อย่างไรบ้างเริ่มที่อาจารย์ปอนก่อนแล้วกันนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะถึงแม้ว่าปอนจะอายุไม่ค่อยเยอะแต่เป็นคนข้ามหมู่มุ่งกับเรื่องราวของอดีตนะคะคือในช่วงของสงครามเย็นนั่นเองก็จะเป็นช่วงเวลาที่ปอนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจทั้งในเรื่องของในมิติของเชิงวิชาการด้วยนะคะแต่คำถามที่อาจารย์กิฟต์ตั้งเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่ปอนกำลังคิดเปรียบเทียบกันอยู่ก็คือในช่วงเวลาที่เรากำลังมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงของ14ตุลา6ตุลานะคะกับสถานการณ์ในเรื่องของการเรียกร้องจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยไหมก็คงจะใช่แต่ว่าในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่50-60เป็นต้นมานะคะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเนาะแต่ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคมของอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความinclusive มากขึ้นตัวอย่างเช่นเราจะเห็นขบวนการเคลื่อนไหวของทางฝั่งสตรีนิยมที่แอคทีฟมากๆในช่วงเวลาดังกล่าวเราจะเห็นขบวนการในการเคลื่อนไหวของคนผิวสีของอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันคือมันเป็นช่วงเวลาที่จับภายใต้แนวความคิดฝ่ายซ้ายที่มันได้รับความนิยมแล้วก็แพร่กระจายไปยังพื้นที่ที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันได้จุดประกายให้เกิดในการเรียกร้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการเมืองที่มันอินคลูซีฟมากกว่านี้ต่อต้านในเรื่องของการเหยียดทางด้านชาติพันธุ์ในเรื่องของเพศสภาวะในอเมริกามากขึ้นยังไงบ้างปอนคิดว่าจุดนี้เนี่ยมันสามารถที่พอที่จะเทียบได้กับเรื่องของการเคลื่อนไหวของประชาธิปไตยของบ้านเราเองในช่วงทศวรรษที่1970ก็คือช่วงของเดือนตุลาเนี่ยแหละค่ะก็คือรวมไปถึงก่อนนั้นด้วยเนี่ยก็คือบทบาทของในความคิดแบบฝ่ายซ้ายที่เข้ามาอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของเรานั่นเองนะคะ เวลาเราดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในช่วงของทศวรรษที่70ของนิสิตนักศึกษาตรงนี้เนี่ยอย่างนึงที่เราเห็นก็คือพวกบรรดาสื่อสิ่งพิมพ์ของเขาจะค่อนข้างที่จะมีโทนของแนวความคิดฝ่ายซ้ายค่อนข้างเยอะทีเดียวอย่างเช่นงานของจิตภูมิศักดิ์หรืออื่นๆที่มาตีพิมพ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่มันเคยตีพิมพ์มาก่อนแล้วนะคะพูดง่ายๆคือว่ามันเป็นการreproduce แนวความคิดฝ่ายซ้ายที่มันแพร่กระจายอยู่ทางฝั่งของประชาชนไทยในช่วงประมาณสักทศวรรษที่1950ในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่มันจะหายไปไม่ใช่หายไปสิถูกทำให้เงียบไปภายใต้การปกครองของจอมพลสฤษดิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงกันของการเคลื่อนไหวของประชาชนไทยในช่วงของประมาณปลายทศวรรษที่1940แล้วก็มาอีกทีก็คือในช่วงของกลางทศวรรษที่1960เป็นต้นมาว่ามันมีจุดยึดโยงกันภายใต้ความสนใจแล้วก็อิทธิพลของแนวความคิดฝ่ายซ้ายที่มันอยู่ในนั้นการให้ความคำนึงถึงเรื่องของการขูดรีดทางชนชั้นในเรื่องของการขูดรีดของจักรวรรดิอเมริกาแล้วก็ทางตะวันตกตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นต่างๆในงานเหล่านี้แล้วก็เป็นสิ่งที่อินสปายให้เกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนของคนไทยในช่วงเวลาดังกล่าวและแน่นอนมันมีโทนของความเป็น inclusivity ด้วยก็คือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของทศวรรษที่1960เป็นต้นมาเนี่ยมันจะมีลักษณะของการร่วมมือกันเนาะระหว่างพวกนิสิตนักศึกษานะคะกับพวกกรรมชีพนะคะกรรมกรชาวนาแรงงานอย่างนี้นักศึกษาเข้าไปช่วยให้เกิดการประท้วงเข้าไปช่วยเหลือต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยปอนคิดว่าในกรณีตรงนี้เราพอจะเทียบกันได้ก็คือในส่วนของอเมริกาแล้วในส่วนของประเทศไทยเองถึงอิทธิพลของแนวความคิดฝ่ายซ้ายเนาะในการที่จะทำให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความอินคลูซีฟมากขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ปอนนะคะก็ได้มองเห็นว่าในบางเรื่องเนี่ยมันก็ได้รับอิทธิพลเนาะจากบางสิ่งนะคะแล้วก็จริงๆได้รับอิทธิพลแล้วเนี่ยไม่ได้แพร่กระจายไปแค่บางจุดเท่านั้นมันอาจจะไปกว้างกว่านั้นก็ได้นะคะอาจารย์โยล่ะคะว่าอาจารย์โยมองประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของไทยของต่างประเทศเนี่ยอย่างไรบ้างคะครับก็ขอบคุณนะครับผมคิดว่ามี3เรื่องที่อยากจะแชร์นะครับในมิติของประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เนี่ยถ้าเรามองผ่านมิติทางสังคมนะฮะเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเครื่องมือนะครับเครื่องมือของการต่อสู้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อกี้อาจารย์ปอนได้พูดถึงช่วงเวลาของการที่มันมีสงครามเย็นนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปให้เห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาของฝ่ายซ้ายนะครับที่พยายามจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับความที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับพูดถึงอิทธิพลของอเมริกา
กับการผลักดันให้เกิดกระบวนการนักศึกษาต่างๆนะครับผมคิดว่าช่วงเวลาที่เราพูดถึงเครื่องมือของการต่อสู้ประชาธิปไตยที่มันเป็นอาจจะพูดถึงสมัยใหม่หน่อยที่สำคัญมากก็คือช่วงเวลาของอาหรับสปริงใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าย้อนกลับไปเราจะเห็นได้ว่าการต่อสู้ในช่วงที่เป็นอาหรับสปริงเนี่ยนะครับมันมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือว่าโลกอาหรับนะครับที่ตั้งแต่ที่เป็นที่ตูนิเซียนะครับเลื่อยมาจนถึงอียิปต์นะครับซึ่งเป็นผลจากการล่มสลายของกาดาฟีพวกนี้นะครับโลกทวิตเตอร์นะครับโลกเฟซบุ๊กเนี่ยตื่นตัวมากนะครับในการใช้ในการต่อสู้กับอำนาจรัฐสมัยนั้นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยรัฐมันเผชิญกับความท้าทายมากก็คือว่ารัฐมันยังเป็นอนาล็อกอยู่วันนี้กำลังจะมีการชุมนุมที่นี่ใช่ไหมครับผู้นำผบ.กองพลเนี่ยจะต้องทำหนังสือฉบับหนึ่งลงไปที่รองผบ.เลื่อนไปเรื่อยๆพอจะไปถึงรถถังจะเคลื่อนในบ่ายสามนะครับกว่าน้ำมันจะมาเติมเนี่ยแต่โลกทวิตเตอร์เนี่ยมันเคลื่อนทุกวินาทีใช่ไหมครับเคลื่อนเป็นวินาทีไม่ได้เคลื่อนเป็นเอกสาร1แผ่นกว่าจะพิมพ์ออกมานะครับแล้วก็กว่าจะแก้ไขยังเซ็นไม่ได้ลงชื่อตำแหน่งผิดอย่างเงี้ยนะครับม็อบมันไปอีกที่นึงแล้วนะครับอันนี้เราเห็นได้ชัดในการเคลื่อนตัวของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยเมื่อสักก่อนช่วงเวลาโควิดเนี่ยนะครับว่ารัฐอนาล็อกเนี่ยมันรัฐอนาล็อกเนี่ยตามเครื่องมือที่มันเป็นเทคโนโลยีไม่ทันนะครับผมคิดว่าเครื่องมือของการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็พัฒนาการตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐราชการเองก็พยายามตามพยายามจะมีกองเกี่ยวกับไซเบอร์อะไรก็ตามแต่ว่าแน่นอนว่าพลังภาคประชาชนเนี่ยมันมีความ creativity มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าระบบราชการอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเครื่องมือก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่องที่2ที่อยากจะคุยก็คือว่าพอถึงจุดนึงแล้วประเด็นที่มันปรากฏของการต่อสู้ของฝ่ายจะตายไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยมันสะท้อนความหลากหลายนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าทุกขบวนการต่อสู้เนี่ยสามารถยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศได้ไม่ใช่ทุกขบวนการต่อสู้สามารถยอมรับเรื่องความหลากหลายในการนับถือศาสนาได้นะครับไม่สามารถยอมรับเรื่องความหลากหลายต่างๆมันไม่ได้ทั้งหมดแต่หมายความว่าในมิตินี้การต่อสู้ที่มาจากประชาชนการต่อสู้ที่มาจากขบวนการคนรุ่นใหม่เนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับความหลากหลายในขณะที่สิ่งที่เขาต่อสู้ด้วยเนี่ยมักจะสนใจเรื่องของความเป็นเอกภาพนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ปอนพูดเมื่อคู่เนี่ยนะครับน่าสนใจมากคือว่าท้ายที่สุดแล้วขบวนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่มันจึงเป็นเรื่องของการ inclusive ก็คือว่าการผลักให้คนที่มันอยู่ต่างชนชั้นการผลักให้คนอยู่ต่างภูมิลำเนาการผลักให้คนอยู่กลุ่มต่างๆของสังคมสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณ inclusive คนยิ่งคุณ inclusive ประเด็นให้ได้มากแค่ไหนก็ตามแต่มันยิ่งทำให้การขยายตัวของขบวนการของคุณมีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นปัจจัยที่จะผลักใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับประการต่อมาก็คือว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องความหลากหลายเมื่อเราพูดถึงเครื่องมือที่มันใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าขบวนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในยูเครนนะครับซึ่งยังต่อสู้อยู่เลยนะครับมันก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนที่เขาพยายามที่จะปลดแอกอำนาจของปูตินออกไปใช่ไหมครับจนมาถึงขบวนการของน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าชื่นชมมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมารวมทั้งขบวนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ในพม่านะครับแน่นอนบทเรียนจากเกาหลีเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยประกาศตัวเองแล้วว่าฉันเป็น global citizen ก็คือว่าเขายอมรับเขาโอบรับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับประเด็นเรื่องเพศความหลากหลายประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการซึ่งมันล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่ทุกคนให้การยอมรับว่าไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะต้องเป็น controversial ได้คือต้องพูดคุยได้ใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะไม่มีการพูดคุยในรัฐราชการแบบเดิมอันนี้นะครับก็ผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็สำคัญแล้วท้ายที่สุดนะครับผมคิดว่าความที่โลกนี้นะครับถ้าพูดอย่างนักสังคมวิทยาก็คือว่าในท้ายที่สุดแล้วมันเป็น globalization นะครับถึงแม้ว่าโควิดมันจะท้าทายต่อภาวะ globalization มากนะครับก็คือว่ามีการปิดพรมแดนมันกลายเป็น de-globalization อะไรก็ตามแต่ว่าในโลกที่มันอย่างน้อยเทคโนโลยีมันเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับมันมีความเป็น globalization เนี่ยมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หรือว่าขบวนการที่เคยถูกกดทับกลุ่มคนที่เคยถูกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ยอมรับให้มี positioning อยู่ในสังคมเนี่ยเขาเข้ามาร่วมกับขบวนการของคนรุ่นใหม่แล้วสามารถที่จะผนวกรวมอำนาจนะครับที่จะต่อรองอย่างน้อยเขาอาจจะไม่ได้สิ่งที่เขาคาดหวังทั้งหมดแต่ว่าขบวนการของคนรุ่นใหม่นะครับมันได้สร้างบทเรียนคือว่ามันได้สร้างให้เกิดการท้าทายโครงสร้างอำนาจแบบเดิมแล้วมันทำให้เกิดการต่อรองทางสังคมนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นคุณูปการสำคัญไม่ว่าเราจะยอมรับการต่อรองนั้นหรือไม่แต่ว่าเรื่องที่มันเคยพูดไม่ได้มันกลับกลายเป็นเรื่องที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้อย่างมีเหตุมีผลนะครับซึ่งอันนี้ถ้าคนที่ฟังอยู่หรือว่าน้องๆในที่นี้เป็นผู้เรียนสังคมวิทยาเนี่ยน้องอาจจะนึกถึง
ความคิดหนึ่งที่เรียกว่า rationality ของ Max Weber ซึ่งอันนี้ก็เป็นนักสังคมวิทยาการเมืองด้วยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็คนที่เรียนรปศก็คงจะรู้จัก Max Weber ดีเพราะว่าเขาพูดเรื่อง bureaucracy แต่ว่าผมอยากจะพูดในที่นี้ก็คือว่าในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าประเด็นอะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดกันอย่างมีเหตุมีผลได้เนี่ยมันทำให้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดการถกเถียงแล้วสามารถที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่คนทั้งสังคมเนี่ยมีฉันทามติร่วมกันโดยที่จะไม่จำเป็นต้องมีความรุนแรงครับผมก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับค่ะส่วนของอาจารย์โยจริงๆก็คล้ายๆโยงกับของอาจารย์ปอนเนาะพูดถึงว่ามันอาจจะมีปัญหาที่ถูกกดทับกันมานานนะแล้วมันก็เลยเกิดกระบวนการในบางกระบวนการเกิดขึ้นเพื่อได้ต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่ตรงกันข้ามกันดังนั้นแล้วเนี่ย power หรือพลังของนักต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือคนรุ่นใหม่เองเนี่ยถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆในการเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆนะคะมาที่ทางภาคประชาชนตัวจริงคุณเมธา อยากจะทราบมุมมองจริงๆอาจจะยึดโยงไปทางประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นๆการเรียกร้องต่อสู้ของภาคประชาชนในยูเครนพม่าหรือเกาหลีใต้ก็ได้หรือเป็นประเทศอื่นๆก็ได้ค่ะเชิญค่ะครับจริงๆประเด็นค่อนข้างยากในการอธิบายกันสั้นๆแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปรอบแรกนะครับว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมมันไม่ได้ลอยมาจากสุญญากาศมันเกิดจากความขัดแย้งและการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแทบทั้งสิ้นนะครับกว่าที่เราจะได้สิทธิเสรีภาพหรือบรรทัดฐานทางสังคมหรือสิทธิชนที่มันเติบโตมาทีละขั้นบันไดตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันมันเติบโตมาจากการต่อสู้และได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเมื่อก่อนเราพูดถึงกลไกตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆนานานะครับเพื่อค้ากำไรซึ่งทุนนิยมก็เติบโตมามากกว่า500ปีแล้วนี่เมื่อก่อนก็ค้าขายกันทุกชนิดนะครับแม้กระทั่งคนในครอบครัวแม้กระทั่งเด็กในแรงงานหรือทาสก่อนก็ได้นะครับในกลไกทาสเอาคนเข้าสู่กลไกตลาดเราต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาสจากกลไกตลาดในการค้าแรงงานข้ามชาติข้ามทวีปจนถึงเกิดบรรทัดฐานทางสังคมนะครับเกิดกฎหมายเกิดกติการะหว่างประเทศว่าห้ามค้าคนในระบบกลไกตลาดในระบบแรงงานนะครับเราเคยมีเด็กอยู่ในกลไกตลาดเป็นแรงงานในระบบนะครับวันนึงเราต่อสู้เพื่อให้ได้มาว่าเด็กไม่ควรเข้าสู่กลไกตลาดและทำงานเยี่ยงทาสแบบนั้นควรจะใช้ชีวิตเรียนรู้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมร่วมกันมากกว่าก็ขบวนการแรงงานต่อสู้จนได้มาเหมือนกับขบวนการสตรีสากลเช่นกันที่นี่เคยจัดนิทรรศการอยู่นะครับต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานนะครับทำงาน8ชั่วโมงงานในเดลเลก8ชั่วโมงนะครับพักผ่อนอีก8ชั่วโมงควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานทั่วโลกนะครับซึ่งกว่าเราจะได้ระบบนี้มาก็มาจากการต่อสู้ของพี่น้องแรงงานเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือประวัติสังคมล้วนมาจากการต่อสู้ให้ได้มาของขบวนการประชาชนแทบทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ลอยมาจากสุญญากาศทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าที่อาจารย์กิ๊ฟถามเนี่ยผมคิดว่ามันมี2บริบทบริบทแรกก็คือว่าในแต่ละประเทศนะครับที่ประชาชนสร้างสังคมขึ้นมาสร้างรัฐชาติขึ้นมานะครับนั้นก็พยายามที่จะทำให้สังคมอยู่กันด้วยความเป็นประชาธิปไตยที่ยกระดับอารยธรรมไปเรื่อยๆนะครับการกำหนดความคิดหรือลัทธิทางเศรษฐกิจสำคัญนะครับก็คือว่าเราจะใช้ระบบเศรษฐกิจไหนเพื่อที่จะแชร์ส่วนร่วมในสังคมซึ่งจริงๆแล้วความคิดแบบทุนนิยมเสรีนี่ก็มีอิทธิพลในสังคมโลกในหลายประเทศที่ชนะนะครับฝ่ายความคิดแบบสังคมนิยมนะครับในขณะที่บริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแต่ละรัฐที่เติบโตขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ละรัฐก็มีอธิปไตยของตนเองใช่ไหมครับควรที่จะมีวิถีมีอำนาจโดยชอบธรรมที่จะกำหนดอนาคตของประเทศตนเองได้แต่เราก็เกิดการเข้าครอบงำระบบมหาอำนาจนะครับที่เติบโตขึ้นมาจากการพยายามกำหนดความคิดเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งไปครอบงำโลกเช่นความคิดเสรีนิยมใหม่ซึ่งก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อที่จะทำให้ทุกประเทศทำการค้าในรูปแบบนี้นะครับการต่อสู้ในเชิงลัทธิเศรษฐกิจก็ดำเนินไปท่ามกลางความขัดแย้งและการต่อสู้กระทั่งเศรษฐกิจสงครามในปัจจุบันนี้นะครับเราจึงเห็นการเอาตัวรอดในทั้งในระดับประเทศประชาชนในแต่ละรัฐต่อสู้กับผู้มีอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงกับอีกบริบทหนึ่งคือบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่มีการครอบงำกันอยู่ไม่ได้เป็นแต่ละรัฐมีเอกสิทธิ์อย่างเต็มที่ของตนเองนะครับก็เกิดการแบ่งขั้วข้างเป็น2ลัทธิเศรษฐกิจใช่ไหมครับสังคมนิยมค่ายเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นนะครับและเกิดสงครามเย็นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ผมคิดว่าบริบทนี้สำคัญนะครับนโยบายต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกหลังยุคสงครามโลกที่2มันไปกำหนดนโยบายความมั่นคงภายในของแต่ละประเทศขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าตนเองอยู่ค่ายสังกัดไหนนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกที่2โดยเฉพาะยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเพราะส่วนหนึ่งเราเดินตามอเมริกานะครับที่มีนโยบายต่อต้านค่ายคอมมิวนิสต์แบบรัสเซียแบบโซเวียตนะครับในสมัยนั้นแล้วก็แบบจีนอย่างชัดเจนนะครับพอสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนท่าทีเปิดความสัมพันธ์กับจีนเมื่อปี2515ใช่ไหมครับไทยก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับไปเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนด้วยนะครับสหรัฐอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศเพื่อที่จะคานอำนาจกับโซเวียตก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่านี่คือรูปแบบที่เห็นชัดว่าการกำหนดทิศทางประเทศส่วนหนึ่งมันมาจากมหาอำนาจด้วยมาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับมาจนถึงปัจจุบันที่เราเห็นภาพในยูเครนในพม่ากระทั่งเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มากก็น้อยมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีมหาอำนาจเป็นฝ่ายชี้นำนะครับจริงๆอย่างยูเครนนี่ก็ต่อสู้เพื่อเอกราชตนเองมาอย่างยาวนานประสาทนับพันปีใช่ไหมครับแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตรัสเซียนี่1991มีการประชามติเป็นประเทศนี่เขาก็พยายามต่อสู้ภายในประเทศเพื่อเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกผู้นำมีการเลือกประธานาธิบดีขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เราจะเข้าข้างรัสเซียหรือไปนาโต้ดีนาโต้ก็เป็นผลิตผลของสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับก่อตั้งปี1949 4ปีหลังจากสงครามโลกเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรฝ่ายทหารของยุโรปทั้งหมดโดยอเมริกาเป็นผู้นำขณะที่รัสเซียแตกประเทศเป็นหลาย10ประเทศนี่นะครับก็พยายามที่จะทำรัฐกันชนในแต่ละประเทศกระทั่งเกาหลีเหนือก็เป็นรัฐกันชนหนึ่งของจริงของรัสเซียใช่ไหมครับดังนั้นบริบทเหล่านี้รัฐเล็กกลายเป็นหนึ่งในเหยื่อและเครื่องมือของมหาอำนาจแทบทั้งสิ้นนะครับซึ่งน่าสนใจว่าเราจะขยับอย่างไรต่อซึ่งผมก็มีข้อเสนอนะครับในรอบท้ายๆในเรื่องของบริบทปัจจุบันและอนาคตว่ามันควรจะแก้ไขโดยยึดหลักการนะครับไม่ใช่การเลือกข้างผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรายึดมั่นหลักการที่เป็นหลักการสิทธิชนหลักการประชาธิปไตยเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างฝ่ายไหนนะครับเพราะถ้าเราเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในมหาอำนาจสมมุตินะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายที่เราอยู่ทำเรื่องเลวร้ายไปเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะอะไรเพราะเราอยู่ฝ่ายนี้แล้วนะครับมันเป็นใบอนุญาตให้เกิดความชอบธรรมในการละเมิดต่างๆภายใต้การเลือกข้างแต่ถ้าเรายึดมั่นหลักการนะครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างอันไหนที่เป็นเรื่องที่เพื่อประโยชน์สังคมสาธารณะก็เป็นเรื่องถูกต้องอันไหนเป็นเรื่องที่ละเมิดคุกคามประชาชนทำให้เกิดความขัดแย้งและก็การคุกคามต่างๆนะครับที่เสียหายร้ายแรงต่อสังคมในแต่ละประเทศนั้นๆนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะครับดังนั้นนี่ที่เราถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันในหลายเรื่องผมจึงคิดว่า เราอาจจะหลงทางในระดับหนึ่งเพราะคนไทยชอบเลือกข้างนะครับแต่ว่าการเลือกข้างนั้นบางทีก็กลายเป็นการสนับสนุนสงครามในทางอ้อมด้วยก็ได้หรือเป็นใบอนุญาตในการก่ออาชญากรรมระหว่างมนุษย์ด้วยก็ได้นะครับไม่มากก็น้อยเพียงแค่เราเห็นด้วยกับการกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับดังนั้นที่เราเห็นภาพความขัดแย้งในยูเครนที่มีการพยายามที่จะกำเนิดสงครามยืดเยื้อต่อไปนะครับล่าสุดก็เห็นว่าจะเอาเบลารุสเข้าร่วมสงครามอีกแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสงครามที่ถูกแทรกแซงจากภายนอกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะไม่วันจบสิ้นง่ายลงนะครับทั้งที่จริงประชาคมโลกแต่ละรัฐควรสนับสนุนและเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยภารกิจทางมนุษยธรรมเท่านั้นแต่ว่าเราเห็นแบบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแบบนี้ผมคิดว่าความขัดแย้งก็อาจจะกลับมาสงครามเย็นรอบที่2
อีกนิดนึงก็คือสมมุติเราพูดถึงพม่านะครับพม่านี่ต่อสู้เพื่อจะไปภายในประเทศมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ยุคที่มีเลขาธิการ UN คนแรกเป็นคนพม่าเนี่ยนะครับสร้างประเทศรุ่งเรืองกว่าไทยมากก่อนนะครับเมื่อก่อนถ้าใครเรียนด้าน IR ด้านการทูตนี่สถานทูตในย่างกุ้งเป็นสถานทูตที่สวยมากเป็นดีมากสถานทูตในฟิลิปปินส์นี่เมื่อก่อนก็คือเป็นเกรด A เลยแต่ช่วงหลังไม่ใช่นะครับเขาก็สร้างบ้านแปลงเมืองจนเกิดการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์8888นะครับ8สิงหาคมปี18เนี่ยก็คือควรเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่มีการต่อสู้แล้วมีการปราบปรามประชาชนจนล้มตายนะครับหลายร้อยหลายพันคนนะครับแล้วก็เกิดการเข้าสู่เขตป่าเขาในพม่าคล้ายๆกับไทยเลยนะครับสู้รบกับกองกำลังส่วนน้อยแต่ว่าพอไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์และบทเรียนเหล่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหานะครับเราเกิดทหารของพม่าก็กลับมาสถาปนาอำนาจรอบใหม่ยึดกลุ่มการปกครองทำให้วัฏจักรแบบพม่าก็กลับไปเมื่อ34ปีที่แล้วในปี88คือต้องกลับไปสู้รบติดตั้งกองรังวุธในเขตป่าเขานะครับบทเรียนในแต่ละประเทศกับบทเรียนระหว่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามีเยอะแยะมากมายถ้าผู้มีอำนาจนะครับและประชาชนในแต่ละรัฐได้เรียนรู้อย่างจริงจังเพื่อจะแก้ไขบทเรียนในอดีตแต่ว่ามันมีคำกล่าวนะครับถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ว่าคนมนุษย์ประวัติศาสตร์สอนให้รู้ว่ามนุษย์ไม่ค่อยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็เลยไม่เคยทบทวนว่ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอะไรนะครับค่ะก็ทางคุณเมธานะคะได้พูดภาพสะท้อนหลายๆอย่างเหมือนกันจริงๆในของกิ๊ฟในมุมมองของนักกฎหมายเองเนี่ยก็เห็นถึงความสำคัญตรงจุดนี้ว่าจริงๆแล้วปัญหาพอมันเกิดขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยคนก็จะมาตระหนักรู้ภายหลังจากการเกิดปัญหาขึ้นมาต่อสู้มาขอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแม้ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในแง่ของกฎหมายเองนะคะระดับนานาชาติหรือกฎหมายภายในประเทศก็เกิดจากปัญหาทั้งนั้นนะคะคุณเมธาพูดอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับการยึดนะจะยึดคนหรือจะยึดหลักการถ้ายึดหลักการปั๊บเนี่ยมันอาจจะจบแบบสันติวิธีได้แต่ถ้าเกิดยึดตัวคนเลือกที่รักมากที่ชังมากเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆถัดไปแบบที่ไม่รู้จบนะคะมาที่น้องไม้น้องไม้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่เป็นภาคประชาชนที่มีการต่อสู้ด้วยตัวเองนะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยตัวเองได้มีการไปพูดไปเคลื่อนไหวเป็นนักเคลื่อนไหวด้วยนะคะน้องใหม่เองมองประวัติศาสตร์ในอดีตของไทยของต่างประเทศในแง่ของภาคประชาชนที่มีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไงบ้างคะค่ะส่วนหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องมองนะคะก็คือเรียนรู้ก่อนว่าเผด็จการในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรรูปแบบในการดำเนินซึ่งอำนาจของเขาเป็นอย่างไรรูปแบบในการวางรากฐานอำนาจของเขาเป็นอย่างไรตั้งแต่เมื่อเขายึดสู่อำนาจปุ๊บแล้วเขาทำอะไรต่อเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะที่เราในฐานะที่เป็นคนต่อต้านเผด็จการคนต่อสู้กับเผด็จการจำเป็นต้องรู้เอาไว้เพื่อจะได้ออกแบบได้เนาะทีนี้หนูจะพูดถึง2ประเทศเป็นหลักละกันค่ะที่มีสภาวะการเมืองละไม้คล้ายกันกับประเทศไทยมากก็คือย่างพม่าเองเนี่ยก็คือไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆสักทีประเทศไทยเองก็น่าจะเช่นกันนะคะประเทศไทยก็เราจะพูดว่าเป็นประชาธิปไตยก็ได้อยู่ในระดับนิดนึงนะคะแต่ว่าการบริหารงานที่แท้จริงแล้วมันยังขัดกับหลักประชาธิปไตยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงกันถ้าเราพูดกันถึงพม่าค่ะเราจะเห็นชัดเจนค่ะว่าเผด็จการตั้งต้นของเขาเป็นอย่างไรการตั้งต้นของเผด็จการพม่าการควบคุมการปกครองโดยกองทัพของพม่ามีการพยายามอยากจะใช้ประชาธิปไตยมาเป็นเครื่องมือบังหน้าในการรักษาอำนาจต่อไปอยากให้มีการจัดการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้ดูเป็นสากลมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเมื่อเกิดการเลือกตั้งแล้วประชาชนอยากที่จะเป็นประชาธิปไตยเลยเลือกผู้นำที่มาจากประชาชนก็คือจากพรรค NLD เนี่ยมาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งกลับกลายเป็นว่ากองทัพพม่าเองก็เลือกที่จะปฏิเสธผลการเลือกตั้งนั้นแล้วกลับมายึดครองอำนาจด้วยระบอบเผด็จการอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ค่ะชัดเจนมากเลยว่าจุดประสงค์ของกองทัพพม่าไม่ได้ต้องการให้ประชาชนพม่ามีประชาธิปไตยอย่างเต็มใบไม่ได้ต้องการให้ประชาชนชาวพม่ามีการปกครองประเทศอย่างที่ตัวเองสามารถกำหนดทิศทางได้จริง
แต่กองทัพอยากจะเป็นคนควบรวมและจัดสรรปันส่วนอำนาจต่างๆนั้นให้กับประชาชนตามความเหมาะสมที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมซึ่งไม่ว่าจะใช้ฉากบังหน้าแค่ไหนสุดท้ายแล้วจุดซ่อนเร้นตั้งต้นของเขาอะค่ะว่าเขาอยากจะควบรวมอำนาจมันจะถูกเผยออกมาอยู่ดีพม่าเองมีการจัดการเลือกตั้งที่ทั้งสองครั้งเนี่ยพรรค NLD เป็นฝ่ายชนะทั้งสองครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกปฏิเสธแบบนี้อยู่เรื่อยๆแม้แต่กระทั่งครั้งล่าสุดที่ผ่านมานี้กองทัพพม่าเองก็พยายามที่จะกลับมาควบรวมอำนาจไว้อย่างเดิมอยากที่จะให้การปกครองของพม่าอยู่ภายใต้กองทัพแบบสมบูรณ์แบบอีกครั้งนึงเหมือนเดิมซึ่งเราจะเห็นแพทเทิร์นค่ะว่าอย่างแรกเลยคือเมื่อเข้าสู่อำนาจเนี่ยเขาจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนาะแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหลักสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้จะคล้ายกับของไทยมากเลยนะคะก็คือว่าทหารเนี่ยส่งคนของตัวเองประมาณ 25% เพื่อที่จะไปนั่งอยู่ในตำแหน่งสวและสสเป็นหลักประกันว่าทหารจะสามารถที่จะควบคุมทิศทางทางรัฐสภาได้แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเมื่อเกิดการเลือกตั้งอะพรรค NLD กับกลายเป็นว่าเขาได้รับใจประชาชนไปเต็มๆสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ทหารก็ไม่ยอมก็เลยกลับมาอยู่ที่รูปแบบเผด็จการแบบเดิมซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วนะคะว่าเผด็จการของพม่าเผด็จการทหารพม่าเนี่ยอยากจะวางรากฐานและคงอำนาจของตัวเองไว้อยู่เรื่อยๆพยายามคิดหาวิธีการในการจะกลับขึ้นมาสู่อำนาจของตัวเองอยู่เรื่อยๆอยู่เสมอทีนี้ลองวนมาดูของเกาหลีใต้ค่ะของเกาหลีใต้ก็คล้ายกันจริงๆจะบอกว่าเผด็จการมีแพทเทิร์นที่ใกล้เคียงกันมากเลยก็ได้ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่เกาหลีใต้จะมาเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนเข้มแข็งขนาดนี้ค่ะมันอยู่ในช่วงที่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญมาก็พยายามอยากจะใช้รัฐธรรมนูญหรือรูปแบบประชาธิปไตยบังหน้าเพื่อให้กลุ่มก้อนของตัวเองได้ดำรงอำนาจอยู่และเป็นคนกำหนดทิศทางของประเทศเหมือนกันอย่างเช่นคนที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยนะคะเห็นกันบ่อยในข่าวเนี่ยก็คือ อย่างลีซึงมันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ต่ออีกหลายๆวาระซึ่งถ้าหากเราอยากเป็นประชาธิปไตยจริงๆเราจำเป็นต้องเคารพกฎเกณฑ์ที่ถูกเขียนมาเป็นรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรกถูกไหมคะถ้ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยคนส่วนใหญ่จริงๆเราควรจะเคารพกำหนดเคารพกฎเกณฑ์ที่มันถูกตั้งมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าตัวประธานาธิบดีลีซึงมันเนี่ยอยากที่จะคงอำนาจตัวเองไว้เรื่อยๆแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงแม้มันจะดูไม่ชอบธรรมก็ตามก็พยายามทำหลังจากนั้นก็มีอีกก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าในยุคของลีซึงมันเนี่ยก็สุดท้ายแล้วประชาชนทนไม่ไหวนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อต้านจนลีซึงมันต้องลาออกไปหลังจากนั้นมามีอีกมีพรรคจุงฮีอีกที่ทำในรูปแบบเดียวกันก็คือพยายามสืบทอดอำนาจของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สุดท้ายก็เกิดปรากฏการณ์คือภายใต้แรงอัดของเผด็จการนะคะมันจะมีการก่อตัวของพลังประชาธิปไตยอยู่เล็กๆเสมอมันจะมีผู้ที่ไม่ยอมผู้ที่อึดอัดกับการถูกกดขี่มาเป็นเวลานานแล้วรอวันที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อให้สังคมมันเปลี่ยนไปว่าอยู่เสมอซึ่งในส่วนของเกาหลีใต้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการลุกฮือทุกครั้งของประชาชนมันคือการสะสมความโกรธแค้นนะคะว่าวันนึงอ่ะมันต้องมีเหตุการณ์จำเป็นสักครั้งนะที่เราต้องทำให้กลุ่มคนที่พยายามควบรวมอำนาจที่ไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนแบบนี้หลุดออกไปสักทีจากการเมืองสุดท้ายแล้วมาจบที่รัฐบาลของชอนดูฮวานซึ่งรัฐบาลนั้นเนี่ยตั้งแต่ประธานาธิบดีที่ใช้ประชาธิปไตยบังหน้ามาตั้งแต่ต้นนะคะเขาทำรูปแบบเดียวกันอย่างหนึ่งก็คือการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมปราบปรามประชาชนในการจัดการกับประชาชนที่ออกมาเห็นต่างจากรัฐบาลนั้นๆแล้วการใช้ความรุนแรงนั้นสร้างการบาดเจ็บสร้างการล้มตายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งทั้งหมดนี้ประชาชนทุกคนเขาจำได้อยู่แล้วอะค่ะเมื่อเขาจำได้พอถึงวันหนึ่งที่ประชาชนทนไม่ไหวอันนี้พอเราพูดคำพูดนี้มันจะเหมือนกับเหตุการณ์ในบ้านเราเลยเนาะประชาชนทนไม่ไหวแล้วออกมาลุกขึ้นสู้ออกมาพูดส่งเสียงว่าประชาชนที่เป็น
คนส่วนใหญ่ในประเทศอ่ะอยากจะกำหนดทิศทางตัวเองและอยากที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนที่มีอำนาจทำเพื่อเขาจริงๆอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงได้บ้างสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการต่อสู้กับเผด็จการของต่างชาติอะค่ะเราได้เห็นกลยุทธ์และยุทธวิธีในการเอาคืนในการเอาอำนาจคืนกลับมาเป็นของประชาชนในการโต้กลับกับรัฐบาลเผด็จการที่เขามีทั้งอำนาจอาวุธแล้วก็แบบสามารถที่จะใช้ความรุนแรงได้อย่างชอบธรรมในมุมของเขากับประชาชนได้แต่ว่าในส่วนของประชาชนเองก็มีการเรียนรู้กลยุทธ์และยุทธวิธีเหมือนกันซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้บทเรียนราคาแพงมากจากการจากการลุกขึ้นสู้ของประชาชนเกาหลีใต้แล้วชนะเนี่ยก็คือว่าเขามีการคิดเช็คบินกับผู้นำที่เคยกระทำผิดไว้กับประชาชนทั้งหมดนี่คือส่วนสำคัญมากเลยที่ประเทศเราไม่ได้ทำเลยนะคะเราไม่ได้ทำเลยเรามีการเมืองที่ใกล้เคียงกับต่างชาติมีการรุ่มๆดอนๆของการใช้ประชาธิปไตยมาเป็นฉากหน้ามาตลอดเวลาของเรานี่คือตั้งแต่2475นี่คือ90ปีนะคะมันนานมากแต่ว่าเราไม่เคยที่จะเช็คบินคนที่ทำไม่ดีกับประชาชนเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งสุดท้ายแล้วอะค่ะประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติเนี้ยจะทำให้เราเห็นสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำและเราจำเป็นต้องทำสิ่งที่เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าเมื่อไหร่เผด็จการกำลังจะเอาอำนาจทวงคืนกลับไปเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ที่เราจะสูญเสียอำนาจของพวกเรากันเองซึ่งสัญญาณตัวนี้มันถ้าพูดถึงการเมืองไทยตอนนี้มันชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าถ้าใครจะบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่พยายามที่จะยึดอำนาจกลับไปไว้สู่พวกทหารหรือว่าพวกพ้องตัวเองมันก็คงจะไม่ใช่แล้วเพราะสัญญาณทุกอย่างมาครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้พรรคพวกของตัวเองได้เปรียบนะคะหรือว่าการพาคนเข้าไปอยู่ในสภานะคะสว250คนเป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามสลายการชุมนุมหรือว่าจัดการกับผู้เห็นต่างทางการเมืองซึ่งนี่คือแพทเทิร์นเดียวกันของเผด็จการที่พยายามจะช่วงชิงความเป็นประชาธิปไตยออกไปจากประชาชนนะคะมันชัดเจนอยู่แล้วมันเลยไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยว่าณตอนนี้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานั้นทำเพื่อประชาชนอยู่หรือเปล่ามันตอบชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่แล้วสิ่งที่เราต้องทำหลังจากนี้ก็คือว่าเราจะพลิกแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของแต่ละช่วงจังหวะในการต่อสู้อย่างไรมาเป็นการต่อสู้ของเราและทวงคืนสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นของเราอะค่ะของน้องใหม่เองเนี่ยพูดในมุมมองคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนาะแล้วประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆก็คือว่าน้องใหม่พูดถึงแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นของแต่ละประเทศเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมให้มันมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงแล้วก็สอดคล้องกับที่ท่านปอนอาจารย์โยพี่คุณเมธาพูดไว้เหมือนกันว่าจริงๆมันมีกลยุทธ์บางอย่างที่ถูกใช้โดยคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่ในแต่ละยุคสมัยก็อาจจะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะคะก็น้องคนสุดท้องน้องเฟียสเป็นยังไงบ้างประวัติศาสตร์ในอดีตการต่อสู้ต่างๆของคนรุ่นใหม่จริงๆอาจจะประเทศไหนก็ได้นะคือจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยคิดไปถึงฮ่องกงด้วยซ้ำไปนะคะว่าเอาล่ะมันก็มีแพทเทิร์นของเขาในการเรียกร้องต่อสู้เนาะน้องเฟียสเห็นยังไงบ้างคะครับก็ในส่วนของประวัติศาสตร์เองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัยก่อนเราอาจจะเน้นใช้กำลังเป็นหลักแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราแทบจะไม่ต้องใช้อาวุธเลยด้วยซ้ำอย่างยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาแค่รีทวิตในทวิตเตอร์ครับเขาก็สามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศอื่นๆหรือว่าสิ่งในรอบข้างเขาเองเนี่ยสามารถตกลงมาได้อันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นตัวเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลมากกับคนส่วนใหญ่เพราะว่าด้วยความที่ปัจจุบันเนี้ยอินเทอร์เน็ตมันสามารถเข้าถึงได้กับทุกคนมันสามารถทวิตที่อีกที่หนึ่งแล้วมันกระจายไปสู่ทั้งประเทศได้ทั้งทั่วโลกได้อันนี้ขึ้นน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ mindset ในของตัวประชาชนในแต่ละประเทศเองอย่างผมจะเห็นทางอเมริกาเงี้ยไม่ว่าจะมีการ
เกิดจลาจลหรือว่าจะเกิดอะไรแต่ว่าประเทศเขาไม่รัฐประหารจะไม่เหมือนกับประเทศไทยเองหรือว่าประเทศที่อยู่ข้างๆเราที่เมื่อมีการเรียกร้องออกมาเมื่อมีการเกิดจลาจลมีการชุมนุมขึ้นมาเนี่ยทหารก็จะออกมาวิ่งบนท้องถนนซึ่งมันขัดกับหลักของประชาธิปไตยผมเคยมีประสบการณ์ตอนที่ทำองค์กรด้านเด็กและเยาวชนก็เคยมีสมาชิกที่เป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยอยู่ในองค์กรแล้วเราทำงานควบคู่ไปกับภาครัฐที่จะรณรงค์ให้เยาวชนเนี่ยมีความตระหนักคิดแล้วก็เป็นประชาธิปไตยแต่เมื่อตอนที่เกิดการม็อบเมื่อที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยครับเราก็ได้มีผู้ใหญ่เรียกเราขึ้นไปอะไรอย่างนี้ผู้ใหญ่แล้วก็เขาก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเราให้รู้สึกว่าเราโน้มเอียงไปทางเขาเพื่อที่เขาเนี่ยเหมือนจะใช้เราเป็นเครื่องมือที่จะให้เขาเนี่ยได้ทำงานต่อแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเรายึดถือในส่วนของตัวเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนเป็นหลักเราเลือกที่จะไม่ยอมรับในสิ่งนั้นเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันโอเคแล้วมันสร้างประชาธิปไตยให้กับตัวเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนเองซึ่งผมมองว่าการที่เราจะเปลี่ยน mindset ของทุกคนเองเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันผมได้เคยทำงานกับผู้ใหญ่หลายๆท่านเขาก็จะมี mindset ที่เป็นของเขาเองในส่วนของเราก็มี mindset ที่เป็นของเราเองอะไรเงี้ยเราคิดว่าในประชาธิปไตยเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันบางอย่างเราอาจจะไม่เห็นด้วยบางอย่างเราคิดว่ามันโอเคบางอย่างผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เหตุผลใช้เหตุผลคุยกันมากกว่ามันถึงจะเกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างตัวช่วงอายุในแต่ละวัยครับผมยังพูดถึงย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของในของต่างประเทศเองก็ดีอย่างเช่นทางยูเครนที่ยังมีสงครามอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ถือได้ว่าน่าจะเหมือนคล้ายๆสงครามโลกครั้งที่3เลยก็ว่าได้ผมว่าครับผมก็รู้สึกว่าประเทศเขาเองอ่ะครับผมเขาต้องการที่จะรักษาอำนาจอธิปไตยเขาต้องการที่จะมีความเอกราชประชาธิปไตยเป็นของตัวเองแต่ด้วยความที่ทางรัสเซียเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเขามีการต่อสู้กันเรื่องนี้กันมานานมันถูกพัฒนาขึ้นมันจะสำเร็จแล้วแต่มันถูกกลับถอยลงหรือหยุดไปแล้วก็มันก็กลับมาเป็นใหม่อีกอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแล้วกันที่คิดว่ามันกำลังจะเปลี่ยนผ่านในทางที่ดีขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นผมก็มองว่าตัวประชากรในประเทศเองเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเห็นความเป็นเอกราชของตัวประเทศของเขาเองแล้วก็เห็นความเป็นประชาธิปไตยของตัวของเขาเองหรือในตัวของพม่าเองก็ถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นกันว่าคือแนวโน้มมันกำลังจะมีทิศทางไปที่ดีขึ้นแล้วมีการเลือกตั้งมีการอะไรถึงแม้ตัวกระบวนการต่างๆหรือว่าตัวโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์มันจะผมมองว่ามันเป็นการค่อยๆปรับขึ้นไปซึ่งคิดว่าตัวพม่าเองน่ะคือถ้าไม่วงเขาเรียกวนกลับมาสู่จุดเดิมหรือจุดตอนที่องซานอยู่ก็คิดว่าตัวประชาธิปไตยหรือว่าความเป็นเอกราชของพม่าน่าจะดีขึ้นไปอีกมันซึ่งผมมองว่าในตัวของไทยเองกับพม่าเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความที่คล้ายคลึงกันแล้วก็มีรูปแบบแพทเทิร์นที่เหมือนกันซึ่งตัวในตัวของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เห็นว่าพม่าเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเราพยายามที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์เองว่ามันเกิดขึ้นกับประเทศนี้นะเราไม่ควรเขาเรียกว่าเราดูข้อที่มันเราสามารถมาปรับปรุงกับประเทศเราได้หรือเราดูในสิ่งที่เราไม่ควรเอามาเป็นแบบอย่างซึ่งในตัวของประชาชนเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะทำยังไงดีว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์ในอดีตมันหวนกลับมาอีกเราไม่อยากเกิดการรัฐประหารอีกที่มีการเลือกตั้งมาประชาชนไม่พอใจเกิดการขัดแย้งแล้วก็เกิดจลาจลในประเทศเองแล้วก็ทหารออกมาแล้วทหารอีกเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นแล้วเราอยากเห็นสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้ครับผมในส่วนของผมครับของน้องเฟียสเองก็มีประเด็นที่น่าสนใจเนาะน้องเฟียสพูดถึงตอนแรกเนี่ยจริง
ูดถึงเรื่องของเครื่องมือพูดถึงเรื่องของ mindset เรื่องของแท้จริงก็เป็นการสื่อสารระหว่าง generation ด้วยซ้ำไปและสุดท้ายก็คล้ายๆกับที่น้องไมค์พูดไว้เรื่องของ pattern ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งทุกคนเนี่ยก็คงจะเห็นคล้ายๆกันว่าเราไม่อยากเห็นวงจรเดิมๆเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายไม่ได้เกิดการพัฒนาอะไรนะคะรอบที่2เองเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าทุกท่านเนี่ยได้สะท้อนให้เห็นเรื่องของคุณค่าของคนรุ่นใหม่และความสำคัญของเขาในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยส่วนรอบที่3อาจจะยังคงอยู่ในอดีตอีกนิดนึงแต่เป็นมุมมองเรื่องของการเรียนรู้จากเหตุการณ์พฤษภา35เนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์พฤษภา35เองเนี่ยแต่ละท่านมองว่ามันมีความคือจริงๆหลายท่านได้พูดถึงประเด็นนี้ไปบ้างแล้วว่ามันอาจจะมีความเหมือนคล้ายในต่างประเทศแต่รอบนี้อยากจะให้แต่ละท่านแชร์กันนิดนึงว่าเหตุการณ์พฤษภา35ซึ่งเป็นตัวเอกของงานของเราเนี่ยนะคะมันมีความเหมือนความคล้ายกับเหตุการณ์ในต่างประเทศหรือเปล่าเชิญอาจารย์ปอนก่อนเลยค่ะค่ะจริงๆคำถามบอกว่าให้ลองเทียบกับประเด็นของต่างประเทศนะคะแต่ว่าพอดีประเด็นที่ปอนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยค่อนข้างที่อาจจะเทียบได้กับสิ่งที่เราเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับประเทศไทยเองก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเคสของประเทศไทยเหมือนกันละกันนะคะตัวที่ปอนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเคสพฤษภา35ตรงนี้เนี่ยก็คือในการที่บทบาทของชนชั้นกลางละกันที่ออกมาเคลื่อนไหวในการเรียกร้องทางการเมืองดังกล่าวนั่นเองนะคะซึ่งตรงจุดนี้แล้วเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างในอดีตที่เราเคยเกิดมาก่อนนั่นก็คือในช่วงของเหตุการณ์14ตุลาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาจริงใช่แต่ภายใต้การได้รับการสนับสนุนแล้วก็การมีคอนเซนต์จากกลุ่มของเป็นชนชั้นกลางในกรุงเทพนั่นเองนะคะความเหมือนกันตรงนี้เนี่ยที่ปอนคิดว่ามันเหมือนกันนอกจากในประเด็นของเรื่องของชนชั้นกลางแล้วเนี่ยก็คืออีกประเด็นก็คือว่าความล้มเหลวของชนชั้นกลางหรือเปล่าในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของการปกครองที่อยู่ภายใต้อำนาจมากๆของทหารให้ออกจากระบบไปได้นั่นเองนะคะทีนี้ทำไมปอนถึงคิดว่าในส่วนของความเหมือนกันในเรื่องของชนชั้นกลางของเหตุการณ์พฤษภากับเรื่องของ14ตุลาคืออะไรคือ14ตุลาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าเราจะมองว่าเป็นโอเคนิสิตนักศึกษาออกมาเรียกร้องทางการเมืองใช่ไหมคะแต่ว่าแบ็กกราวด์ของการออกมาเรียกร้องทางการเมืองตรงนี้เนี่ยมันคือการขยายตัวมากๆน่าจะเรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกละกันของชนชั้นกลางในประเทศไทยในช่วงของสงครามเย็นนั่นเองก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวตรงนี้เนี่ยเราตกอยู่ภายใต้เหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมคะอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลมากๆกับประเทศไทยแล้วก็มีการไหลเข้ามาเยอะมากเลยของทุนของอเมริกาก็คืออย่างเช่นในเรื่องของงบประมาณทางการทหารในเรื่องของการที่เขาเข้ามาต้องสร้างถนนสร้างอะไรเพื่อใหกองทหารของเขาสามารถที่จะไปประจำการตามเบสต่างๆได้ใช่ไหมคะในเรื่องของการให้ค่าพักผ่อนแก่กับทหารของอเมริกาแล้วก็มาใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นต้นเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาต่างๆนานารวมไปถึงในเรื่องของความพยายามที่จะให้เรานั้นเปิดประเทศให้มีการลงทุนจากต่างชาติเราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มีการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวตรงนี้เนี่ยเรามีเงินไหลเข้ามาเยอะมากการที่เรามีเงินไหลเข้ามาเยอะมากตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการขยายตัวของชนชั้นกลางของประเทศไทยที่ค่อนข้างโดดเด่นนั่นเองใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาที่เขาเข้ามาสร้างพวกถนนในช่วงของสมัยสลิดเนี่ยเรามีถนนเยอะมากเลยพอมันมีถนนขึ้นมาเยอะมากปุ๊บเนี่ยมันก็นำไปสู่ในเรื่องของการขยายตัวของพวกภาคธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆใช่ที่เรามักจะเห็นว่ามันจะชอบมีพวกแบบว่าเอเจนต์เต็นท์ขายรถตามพวกข้างทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือแทบจะเห็นได้เลยว่ามีการก่อตัวของพวกกลุ่มชนชั้นกลางที่ประกอบธุรกิจแบบนั้นเยอะขึ้นมากๆในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือเป็นดีลเลอร์ขายรถเพราะเรามีถนนเยอะขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเช่นพวกธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆคือเราก็มีผู้ประกอบการในเรื่องพวกนี้เยอะมากขึ้นรวมไปถึงโครงสร้างทางเรื่องของความต้องการทางด้านแรงงานที่มันแตกต่างกันออกไปในภายใต้ช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็มีแน่นอนนะคะมีเรื่องของสถาบันการศึกษาที่พยายามที่จะผลิตกำลังคนขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่มันเปลี่ยนแปลงไปการขยายตัวของวิทยาลัยครูมศวนั่นเองนะคะที่ทำให้พยายามที่จะโปรโมทเรื่องของการศึกษาในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นซึ่งมันไปตอบสนองต่อดีมานด์ของชนชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้นก็คือว่าเขาอยากจะส่งลูกหลานของเขาให้มีการศึกษาที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็มีการขยายตัวของสถาบันการศึกษาเยอะมากรวมไปถึงแน่นอนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของประชาชนไทยในช่วงเวลาดังกล่าวในเรื่องของการเมืองนั่นเองนะคะแต่ความแตกต่างของ14ตุลากับ6ตุลามันคืออยู่ที่ตรงนี้ในช่วงของ14ตุลาเนี่ยเราค่อนข้างจะได้รับการเซเลเบรตมากกว่าใช่ไหมคะจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานมานี้เนี่ยที่6ตุลาจะพยายามถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง14ตุลาได้รับการเซเลเบรตอย่างมากกว่าเพราะว่าในประการแรกเนี่ยคือมันเรซอนเนตกับเรื่องของการเห็นชอบของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งชนชั้นกลางในกรุงเทพนั่นแหละโหคนโอเคมากเลยออกมาไล่เผด็จการทหารแต่ในช่วงของ6ตุลาสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทั้งที่ระยะเวลามันห่างกันไม่กี่ปีชนชั้นกลางของกรุงเทพนั้นชิฟความเห็นไม่โอเคเลยกับการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษานะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นตรงนี้เนี่ยต้องลองดูว่าในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้นิสิตนักศึกษาทำอะไรนิสิตนักศึกษากระทำการที่ชนชั้นกลางเนี่ยไม่โอเคก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการประท้วงเยอะมากประท้วงของผู้ใช้แรงงานประท้วงของกรรมอาชีพประท้วงเยอะมากเลยให้หยุดงานให้สไตล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยทีนี้ผู้ประกอบการไม่โอเคสิคะคนงานที่โรงแรมประท้วงโรงแรมจุดสิทธิ์ตรงนี้โรงงานที่โรงงานเสื้อผ้าประท้วงอย่างนี้เพราะฉะนั้นบวกกับสถานการณ์ของเรื่องสงครามเย็นอเมริกาถอนกำลังทหารออกไปใช่ไหมคะสูญเสียความอะไรนะคะการได้รับความคอนเซนต์ความเห็นชอบจากกลุ่มชนชั้นกลางตรงนี้แหละที่ทำให้โอเวอร์เทิร์นในเรื่องของการเคลื่อนไหวของประชาชนนิสิตนักศึกษาในเดือน6ในแล้วก็เกิดเหตุการณ์ของ6ตุลาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจากฮีโร่ในเดือน14ตุลาถึง14ตุลาเนี่ยก็กลายเป็นกบฏเวียดนามยวนในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างง่ายดายภายในเวลาที่ห่างกันไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปอนเห็นก็คือว่าเรากำลังจะบอกว่าชนชั้นกลางเนี่ยเป็นคนที่มีพลังในการเคลื่อนไหวทางการเมืองสูงทั้งในช่วงของตุลาและในช่วงของพฤษภาแต่คำถามที่ควรจะถามต่อไปก็คือว่ามันเป็นพลังทางการเมืองที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆได้หรอทั้งที่ทั้งสองช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของโครงสร้างเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะคาดหวังหรือฝากความหวังไว้อย่างเต็มที่ให้กับชนชั้นกลางได้อะไรคือคำถามที่เราไม่ตั้งคำถามไว้และสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ชนชั้นกลางนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เรามองหาอยู่หรือเปล่านั่นเองค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ปอนก็แชร์ในมุมที่น่าสนใจนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเหตุการณ์พฤษภา35เองถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆในประเทศไทยแล้วเนี่ยใครเป็นตัวแปรสำคัญบ้างเกิดการซัพพอร์ตหรือการไม่ซัพพอร์ตจากใครความสำเร็จการมุมมองว่าคุณเป็นฮีโร่หรือคุณจะเป็นกบฏเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมด้วยนะคะอาจารย์โยค่ะไปต่อที่อาจารย์โยว่าเหตุการณ์พฤษภา35เองเนี่ยมันมีความเหมือนคล้ายกับเหตุการณ์ไหนในต่างประเทศหรือในไทยบ้างค่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์กิฟต์นะครับผมคิดว่า เรื่องที่คล้ายหรือว่าต่างกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ตามแต่นี่นะครับอาจารย์ลุงฉายก็ได้พูดไปแล้วแล้วผมคิดว่าแน่นอน เรากลับมาดูเอกลักษณ์สำคัญนะครับหรือว่าการที่เกิดขึ้นของพฤษภา35ที่สำคัญก็คือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนกำลังจะออกมาให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ต่อสู้กับอำนาจที่มันเป็นอำนาจทหารแน่นอนแหละอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ชนชั้นกลางหรือว่าผู้คนในเมืองเนี่ยก็มีส่วนต่อการตัดสินใจอำนาจทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าผมอยากจะคุยแตกออกไปจากประเด็นที่อาจารย์กิฟต์นะครับขออภัยอาจารย์กิฟต์แต่ว่าอยากจะคุยว่าพฤษภา35เนี่ยมันทิ้งเลกาซี่อะไรไว้แล้วเลกาซี่เหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการมันมรดกตกทอดจากพฤษภา35เนี่ยมันได้สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยเราจะพิจารณามันในฐานะกรงล้อประวัติศาสตร์ได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าเรื่องแรกก็คือว่าในประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของสังคมไทยเนี่ยเรามักจะพูดเสมอว่าพฤษภา35เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลก็คือว่ามันมีการเจ็บจริงๆอ่ะนะครับถ้าเราย้อนกลับไปการทำรัฐประหารของผู้นำเหล่าทัพหลายๆครั้งเนี่ยมักจะมีข้ออ้างสำคัญก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดการนองเลือดของผู้คนในสังคมใช่ไหมครับแต่ว่าพฤษภา35เนี่ยมันเป็นการลุกขึ้นมาสู้จริงแล้วก็เป็นการปะทะกันจริงๆซึ่งนำไปสู่มันเป็นบาดแผลทางความทรงจำถ้าในมิตินี้คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันมีการสูญเสียแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้มีการสูญเสียใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยมันได้สร้างบทเรียนที่สำคัญให้กับสังคมว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ความสูญเสียเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นหลังจากพฤษภา35เนี่ยเราเห็นทหารกับข้ากรมกองนะครับถ้าเราอ่านหนังสือเรียนเราอ่านแบบเรียนทางรัฐศาสตร์นะครับหรือว่าน้องๆที่เรียนประวัติศาสตร์เนี่ยน้องๆจะพบว่า
ถ้าคนที่เป็นทหารเนี่ยนะครับออกนอกค่ายทหารตอนนั้นจะไม่ใส่ชุดทหารเลยเพราะภาพลักษณ์นะครับหรือว่ามุมมองที่ผู้คนมีต่อทหารตอนนั้นเนี่ยมันเป็นบาดแผลของความทรงจำที่สังคมไทยประทับตาร่วมกันว่ามันเกิดการนองเลือดอะนะครับเพราะฉะนั้นหลังพฤษภา35เนี่ยทหารพยายามกลับเข้าไปอยู่ในกรมกองเราใช้คำนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีคนคิดว่ามันจะมีการรับทหารอีกแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไป35เนี่ยอินโดนีเซียเองยังเป็นอยู่ในระบบซูฮาโตใช่ไหมครับพม่าเองก็อยู่ในระบบทหารไทยดูเหมือนว่ากำลังจะเป็นประเทศที่ไม่มีการรับทหารอีกแล้วนะครับอันนี้ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบเรื่องที่2ที่ผมคิดว่าเป็นเลกาซีสำคัญแล้วมันก็คล้ายคลึงกับประเทศอื่นก็คือว่าหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยมันนำมาสู่การทำการพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใช่ไหมครับอาจารย์นิธิเอลศรีวงศ์ตีพิมพ์บทความชื่อรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมใช่ไหมครับที่พูดถึงการที่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องสะท้อนให้เห็นเจตจำนงของผู้คนในสังคมมากกว่าคือโอเคในมิตินึงถ้าเราพูดในทางสังคมวิทยานะครับอาจารย์ผมก็มานั่งอยู่นี้ด้วยเนี่ยรัฐธรรมนูญมันสะท้อนฟังก์ชันเรื่องโครงสร้างหน้าที่ก็คือว่าแน่นอนมันเป็นอำนาจสูงสุดที่กำหนดว่าโครงสร้างของสังคมเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างและแต่ละโครงสร้างเนี่ยมันมีหน้าที่กำกับอย่างไรใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์นิธิการที่อาจารย์นิธิได้พูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมเนี่ยมันช่วยเตือนสติให้สังคมเห็นว่ารัฐธรรมนูญมันไม่ควรเป็นรัฐธรรมนูญที่แข็งตัวที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็จะถูกฉีกได้ก็ต่อเมื่อมีการทำรัฐประหารหรือว่าใช้กลไกที่มันเป็นกลไกแบบแข็งตัวมาเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่รัฐธรรมนูญมันควรสะท้อนเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์และสะท้อนเจตจำนงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมต่างหากกล่าวในนัยยะนี้ก็คือว่ารัฐธรรมนูญในฐานะของกฎหมายสูงสุดเนี่ยไม่ควรจะเป็นสิ่งที่แข็งตัวและทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความไม่ยืดหยุ่นของวิถีชีวิตของเขานะครับรัฐธรรมนูญแน่นอนรัฐธรรมนูญมันต้องสะท้อนกลไกสะท้อนบทบาทของอำนาจรัฐที่ทำให้อำนาจของประชาชนเป็นอำนาจสูงสุดแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันสามารถมันจะต้องทำให้สะท้อนกับวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละสังคมนะครับเพื่อที่ไม่ต้องที่จะที่ไม่ต้องทำให้รัฐธรรมนูญกลายเป็นจุดล็อกจนนำมาสู่การต้องใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญในการจัดการนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นเรื่องที่เราอาจจะเรียนรู้จากประเทศอื่นที่รัฐธรรมนูญไม่ต้องมีมาตราจำนวนมากใช่ไหมครับพี่กิ๊ฟเป็นนักกฎหมายคือว่าไม่ต้องเขียนทุกอย่างอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นระเบียบนะครับที่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนแทนอันนี้ผมก็ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขล็อกต่างๆได้นะครับขอบคุณครับค่ะก็อาจารย์โยพูดถึงในมุมมองของสังคมวิทยาด้วยนะแล้วจริงๆแตะไปถึงเรื่องของโครงสร้างของตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็ทำให้ไม่รู้สึกแปลกใจนะว่าอย่างที่เราคุยกันในรอบก่อนหน้านี้ว่าจริงๆมนุษย์อาจจะไม่ได้หวงแหนเฉพาะเรื่องสิทธิหน้าที่แต่ว่าเราอยากที่จะเข้าไปร่วมในการดีไซน์หรือว่าออกแบบตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองด้วยซ้ำไปนะคะจริงอาจจะขอแชร์คล้ายๆกับมุมมองทางกฎหมายนิดนึงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเองเนี่ยบางทีการร่างให้มันมีมาตราเยอะๆเองเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีปัญหาในการตีความอยู่ในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็คงต้องทำหน้าที่หลายๆเรื่องเช่นเดียวกันอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ในช่วงปีนี้เองเนี่ยเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเองค่อนข้างเยอะมากในแง่ของการตีความตัวรัฐธรรมนูญเองด้วยซ้ำไปนะคะไปต่อที่คุณเมธาต่อเลยว่าพฤษภา35เองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นในไทยในต่างประเทศมีตรงไหนเหมือนคล้ายกันบ้างคะครับรัฐมีหน้าที่จัดวางกันอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมนะครับให้มีเกิดความเป็นธรรมถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ควรมีรัฐรัฐธรรมนูญก็เป็นการจัดวางความสัมพันธ์ทางอำนาจเพื่อที่จะจัดการความสัมพันธ์ทางอำนาจให้เกิดความสอดคล้องในการบริหารในระบอบการเมืองต่างๆเช่นระบอบประชาธิปไตยนะครับและรูปแบบการปกครองเหตุการณ์พฤษภา35นี่คือการลุกขึ้นสู้ของพี่น้องประชาชนเพื่อเรียกร้องการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยนะครับที่มีรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากการรัฐประหาร23กุมภาพันธ์ปี34จากกลุ่มนายทหารบางกลุ่มเกิดลัทธิคณาธิปไตยขึ้นในประเทศไทยนะครับผลพวงของการรัฐประหารในครั้งนั้นก็เกิดเหตุการณ์นองเลือดในเดือนพฤษภาคม2535ที่เราเรียกว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับจริงๆแล้วถ้าเราทบทวนบทเรียนประวัติศาสตร์ซึ่งผมอยากให้เริ่มต้นที่30ปีพฤษภาเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่มีคุณูปการและสมควรในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งนะครับถ้าเราเรียนรู้มีการศึกษาพลเมืองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อย่างมากมายในเรื่องประวัติศาสตร์ประชาชนเหล่านี้เราจะไม่เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับเหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์การรัฐประหารในปี2549ก็เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับนำมาสู่การนองเลือดในเหตุการณ์เมษาพฤษภาปี53ความขัดแย้งดำรงอยู่เกิดรัฐประหารปี57ก็แม้จะไม่นองเลือดในทันทีผมคิดว่าความขัดแย้งที่ยังมีอยู่กำลังคลุกกุ่นและอาจนำไปสู่การนองเลือดในรอบใหม่ถ้าไม่แก้ไขและเรียนรู้ประวัติศาสตร์30ปีพฤษภานะครับถ้าเรานับ30ปีพฤษภาเป็นจุดเริ่มต้นเราจะเห็นว่าหลังจากชัยชนะของประชาชนต่อสู้จนพลเอกสุจินดาและพวกนะครับยอมถอนตัวพ่ายแพ้กลับไปนี่เรามีการปฏิรูปการเมืองอย่างกว้างขวางนะครับมีการปฏิรูปกองทัพมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาด้วยซ้ำว่าต่อไปเนี่ยห้ามใช้ทหารสลายการชุมนุมของประชาชนต้องเข้ามาสลายการชุมนุมได้ต้องมีมติครม.รับรองเท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นมีการเคลื่อนไหวแก้ไขเพื่อให้มีการเลือกตั้งสสรทั่วประเทศมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือฉบับสีเขียวเป็นฉบับที่อาจจะดีที่สุดฉบับหนึ่งของเมืองไทยและมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับใน 2-3 ฉบับคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2489 2517กับ2540นี่ถือว่าดีที่สุดในเมืองไทยแล้วที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับและหลังจากนั้นประชาธิปไตยกำลังเดินหน้านะครับประชาชนเรียนรู้ประชาธิปไตยอย่างคึกคืนนะครับเศรษฐกิจสังคมกำลังเติบโตอย่างเต็มที่แต่องค์กรสุดท้ายที่มาฉุดรั้งสังคมไทยให้ก้าวถอยหลังเข้าครองคือกองทัพในการรับประหาร49นั่นเองมูลเหตุสำคัญก็คือการไม่เรียนรู้ประสาทนะครับไม่เรียนรู้จากความขัดแย้งเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับสมมุติถ้าผมเปรียบเทียบพลวัตประสาทของโลกเนี่ยเป็นสีต่างๆที่น่าสนใจสมมุติเราเติบโตมาจากโลกยุคสีขาวที่เป็นโลกยุคของความเชื่อถึงพระเจ้านะครับสิ่งเล่นลับแล้วก็โลกหน้ายุคต่อมาเราเรียนรู้มาสู่โลกยุคสีแดงที่มีการสู้รบร่างขุนศึกต่างๆนะครับบางขุนศึกอาจจะประหารฮ่องเต้สถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้แทนเพราะว่าความเชื่อเรื่องพระเจ้าที่เป็นฮ่องเต้คือพระเจ้านั้นก็ตกต่ำลงโลกยุคสีแดงก็คือการลบราฆ่าฟันแย่งจริงเมืองต่างๆนานาเราเรียนรู้มาสู่โลกยุคสีน้ำเงินคือโลกยุคแห่งเสรีภาพสิทธิต่างๆนานานะครับอาจจะมีอเมริกาเป็นหนึ่งในต้นแบบนะครับโลกยุคต่อไปอาจจะเป็นโลกยุคสีเขียวที่เราเคารพสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับธรรมชาติโลกหน้าที่เราคาดหวังนะครับอาจจะเป็นโลกสีส้มที่เป็นโลกที่ทุกคนมีจิตใจสาธารณะร่วมกันแต่แน่นอนท่ามกลางความขัดแย้งเหล่านี้ที่โลกแต่ละรัฐหรือแต่ละคนมองคนละแบบเราไม่สามารถเอาคนที่เชื่อในพระเจ้าแบบโลกยุคสีขาวมาคุยกับโลกยุคสีน้ำเงินและเข้าใจกันได้โดยง่ายเลยนะครับดังนั้นนี่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่อาจารย์จิ๊บตั้งต้นก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงจากประชาชนจากการต่อสู้นะครับของประชาชนจากความขัดแย้งเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกับ2คือการเรียนรู้นะครับการศึกษาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การสรุปบทเรียนและก็การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาสังคมมันถึงจะเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีได้นะครับสังคมหลายส่วนเรียนรู้นะครับหลังพฤษภา35ประชาชนเรียนรู้พรรคการเมืองเรียนรู้แต่ข้าราชการบางส่วนไม่เรียนรู้กองทัพบางส่วนไม่เรียนรู้เลยอาจจะโทษนายพลบางส่วนที่กระหายอำนาจก็ได้นะครับเพราะว่าทหารโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยทหารเขาเรียกทหารรุ่นใหม่เนี่ยพยายามลาออกกันเยอะมากเพราะไม่อยากอยู่ภายใต้กองทัพที่ไม่ทันสมัยและก็ไม่ทันโลกในปัจจุบันเพราะจำนวนนายพลมหาศาลที่หาผลประโยชน์อยู่นะครับผมยังอยากเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับว่าอย่าง30ปีพฤษภาเราต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเพื่อที่จะให้ประเทศนี้ซึ่งเป็นรัฐเล็กๆนะครับมีที่ยืนที่อยู่โดยที่ใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและกำหนดอนาคตตนเองได้นะครับขณะที่รัฐเล็กในโลกนี้ก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อมีสิทธิของตนเองในการอยู่ในประชาคมโลก
เช่นที่เราพูดถึงยูเครนพม่าเกาหลีใต้นะครับยูเครนนี่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับคือแต่ละรัฐนะครับหลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่เราเข้าสู่สงครามเย็นเนี่ยผู้นำและหรือประชาชนแต่ละรัฐเนี่ยก็ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติแทบทั้งสิ้นที่จะสมาทานรัฐที่เศรษฐกิจแบบไหนเช่นแบบเสรีนิยมทุนนิยมหรือแบบสังคมนิยมก็มีการต่อสู้ช่วงชิงนะครับแต่ความขัดแย้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คือว่าฝ่ายเสรีนิยมใหม่นำโดยสหรัฐเนี่ยค่ายเสรีนะครับพยายามสถาปนารัฐที่เศรษฐกิจโลกแบบเดียวเพื่อครอบงำโลกใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งองค์กรโลกกาบาลขึ้นมาธนาคารโลกองค์การการค้าโลกแล้วก็ IMF เป็นต้นเนี่ยเพื่อที่จะครองความเป็นใหญ่ในสังคมโลกแล้วก็เกิดความขัดแย้งกับรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แบบรัสเซียจีนนะครับดังนั้นการเข้าไปแทรกแซงแต่ละประเทศจึงเกิดขึ้นนะครับผมจึงคิดว่าถ้าเรามองในบทปัจจุบันและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็คือว่าเราก็มันมีหลายมิติทั้งเฉพาะหน้านะครับระยะกลางระยะยาวโดยยึดหลักการอย่างที่พูดไปนะครับเราไม่สามารถยึดบุคคลหรือขั้วข้างได้เพราะว่าจะกลายเป็นการกลับผิดเป็นถูกได้เพราะว่าเราอยู่ข้างนั้นข้างนี้นะครับอย่างยูเครนสมมุติเนี่ยประสาทร่วมสมัยเขามีอย่างมากมายเนี่ยแก้ปัญหาอรัสเซียบุกริเริ่มสงครามก่อนสมควรประนามและถอนกำลังทหารก็เป็นข้อเสนอเฉพาะหน้าที่สมควรอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นผู้คุกคามก่อนนะครับแล้วก็การเจราจาหยุดยิงการเยียวยาสงครามและกระบวนการศาลอาญาระหว่างประเทศหรือศาลโลกเพื่อชำระคดีอาชญากรรมมนุษยชาติก็อาจจะเป็นยุคกลางที่ดำเนินต่อไปนะครับหรืออนาคตระยะยาวนี่ถ้าแก้ไขความขัดแย้งทั้งหมดนะครับ อาจจะต้องผมความเห็นส่วนตัวผมต้องยุบองค์กรที่เป็นกลไกในยุคสมัยสงครามเย็นให้หมดนะครับเพราะเป็นกลไกของมหาอำนาจที่มันสร้างมันคุกคามสันติภาพและความมั่นคงในโลกแทบทั้งสิ้นนะครับอย่าง NATO เนี่ย1949เนี่ยนะครับก็เพื่อหลังสงครามโลก4ปีอย่างซีโต้เหมือนกันที่ไทยเป็นภาคีอยู่นะครับก็ตั้งขึ้นมาปีอะไร1954นะครับ2497เพียงแค่ปีเดียวหลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงสงครามเกาหลีคือปี2493ถึง2496ใช่ไหมครับ3ปีไทยส่งทหารไปรบร่วมกับสหรัฐลบที่เกาหลีคาบสมุทรเกาหลีนะครับและเราอยู่ฝั่งค่ายเสรีทำให้เกาหลีถูกแบ่งเป็น2ชาติเหนือและใต้ภายใต้เส้นขนานที่38นะครับขณะที่นี่คือผลพวงที่ถูกแบ่งแยกโดยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีมหาอำนาจเป็นผู้นำนะครับซึ่งแต่ละรัฐชาติรัฐเล็กๆก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนปัจจุบันเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางทหารและความมั่นคงของสหรัฐแต่ขณะเดียวกันโจทย์ภายในประเทศเราไปดูเกาหลีใต้ที่มาแล้วก็อาจารย์พูดถึงเบื้องต้นเนี่ยก็น่าสนใจว่าภายในประเทศประชาชนก็ต่อสู้เพื่ อให้ประชาธิปไตยภายในประเทศเข้มแข็งและประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้าของรัฐอย่างแท้จริงเพื่อที่จะสามารถกำหนดอนาคตของตนเองได้ในอนาคตด้วยไม่ขึ้นอยู่กับมหาอำนาจหรือผู้นำไม่กี่คนที่เป็นกลุ่มลัทธิคณะที่ปฏิแล้วบอกว่าจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเข้าข้างอเมริกาเข้าข้างรัสเซียจีนแต่ว่าการเข้าข้างประชาชนนี่สำคัญที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยเปรียบเทียบเกาหลีใต้กับประเทศไทยเราเห็นภาพชัดว่าเขามีผู้นำเผด็จการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสงครามโลกนะครับอย่างที่น้องไมล์พูดไปจนกระทั่งเหตุการณ์รัฐประหารครั้งสุดท้ายนะครับโดยประธานาธิบดีชื่ออะไรนะชอนดูฮันนะครับในปี1979-1980เกิดเหตุการณ์การลุกขึ้นสู้ของพี่น้องประชาชนกวางจูทั้งเมืองนะครับที่เกาหลีใต้คือเมืองอันดับ5ของประเทศเนี่ยในวันที่18พฤษภา2523-1980นะครับกลายเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประชาชนนะครับทำให้เกาหลีใต้มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับหลังจากนั้นเนื่องจากหลังจากนั้นไม่มีการรับประหารอีกเลยเพราะว่าเขามีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทบทวนบทเรียนนะครับและกระบวนการยุติธรรมทำงานอดีตประธานาธิบดีชอนดูฮันถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับนายพลที่เกี่ยวข้องถูกตัดสินจำคุกแม้ว่าจะมีการนิรโทษกรรมภายหลังก็ตาม
พื่อให้เกิดการปรองดองแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมทำงานไปแล้วนะครับผิดและถูกนะครับผิดชอบชั่วดีนี่มีการเรียนรู้ร่วมกันไปแล้วดังนั้นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้จึงเข้มแข็งเป็นพลวัตมีการเติบโตแบบขั้นบันไดนะครับกองทัพปฏิรูปตนเองเสนอแผนปฏิรูปต่อรัฐสภาต่อประธานาธิบดีทุก5ปีนะครับรัฐเกาหลีใต้เข้มแข็งแล้วก็เป็นตัวแทนประชาชนที่จะยืนอยู่ในสังคมโลกและก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างมหาอำนาจด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหน้าสนใจปัจจุบันเดี๋ยวอาจารย์อาจจะพูดนะครับครับดีคนใหม่นี่ก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนสงครามเต็มที่นะครับอาจจะเกิดสงครามในคาบสมุทรเกาหลีรอบใหม่กระทบไทยด้วยก็ได้แต่ผมอยากเปรียบเทียบให้เห็นว่าเนี่ยคือพลวัตที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหตุการณ์พฤษภา35จะเป็นเหตุการณ์รัฐประหารสุดท้ายการน้องเลือดครั้งสุดท้ายนะครับจะไม่เกิดขึ้นอีกพม่าก็ไม่เรียนรู้นะครับวนลูปเป็นอันเดียวเลยนะครับกลับไปสู่เหตุการณ์8888ประเทศไทยยิ่งเหมือนพม่าในอดีตเข้าไปทุกทีนะครับรัฐสภามีสัดส่วนทหารเต็มไปหมดนะครับเข้าไปแทรกแซงรัฐวิสาหกิจเต็มไปหมดนี่คือบทเรียนว่าทำไมเกาหลีทำไมเยอรมนีนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เขาเกลียดลัทธินาซีแบบฮิตเลอร์อย่างรุนแรงนะครับและทำไงบ้านเมืองจะเปลี่ยนผ่านเรื่องนี้ไปได้จึงเกิดการชำระประวัติศาสตร์นะครับและก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปให้ประเทศนี้นะครับไม่ต้องมีระบบอำนาจนิยมแบบนี้ต้องเป็นประเทศสังคมประชาธิปไตยแบบรัฐสวัสดิการแล้วเขาสร้าง Civic Education สร้างพิพิธภัณฑ์การศึกษามากมายให้คนไปอยู่ได้ฟรีนะครับเป็นวันเป็นครั้งคืนเป็นเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วประเทศเพื่อให้คนเรียนรู้ภาษานะครับและก็มีเปิดรัฐสภาให้เกิดเสรีประชาธิปไตยในรัฐสภาทุกพรรคการเมืองต่อสู้โดยนโยบายเมื่อก่อนมีพรรคคอมมิวนิสต์ต่อสู้ในรัฐสภาเยอรมันด้วยนะครับจนบ้านเมืองเขาเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นโจทย์สำคัญที่ผมคิดว่าเมืองไทยยังทำไม่ได้ค่ะของคุณเมธาเองนะคะก็ได้ย้อนกลับไปถึงในอดีตแล้วก็การเรียนรู้คิดว่าจริงๆคำสำคัญเนี่ยคือเรื่องของการเรียนรู้เลยว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากมันคิดถึงคำนี้ว่า what if เนาะถ้าเกิดจบที่35วันนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมคะคิดถึงคำนั้นเหมือนกันแล้วก็เกาหลีเองเนี่ยผ่านประสบการณ์30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการเรียนรู้มันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆการต่อสู้จริงๆของภาคประชาชนไปที่น้องไมค์น้องไมค์คะเรื่องของเหตุการณ์พฤษภา35เองเนี่ยมันมีความเหมือนความคล้ายกับเหตุการณ์อื่นๆในไทยกับต่างประเทศที่มุมมองของหนูคิดว่ามันน่าสนใจอย่างไรบ้างคะค่ะ อย่างที่เซสชันที่แล้วนะคะหนูให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของแพทเทิร์นเนาะซึ่งพอมาพูดถึงว่าเหมือนกับต่างชาติอย่างไรเนี่ยชัดเจนค่ะว่ามีความแพทเทิร์นในการเข้าสู่อำนาจของกองทัพเนี่ยมีความเหมือนกันมากกับเกาหลีใต้นะคะแล้วก็พม่าเองด้วยแล้วก็เหมือนมากๆเลยกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะหนูเชื่อว่าใครที่ทันเหตุการณ์พฤษภา35อาจจะรู้สึกเดจาวูกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะซึ่งหนูเองเนี่ยโอเคหนูเกิดไม่ทันหรอกแต่ว่าหนูได้เข้าไปอ่านเข้าไปค้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตอะค่ะแล้วทำให้เรารู้สึกว่านี่มันผ่านมาตั้งนานแล้วเรายังต้องมาเจอเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกหรอทั้งที่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเหตุการณ์พฤษภา35เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเกือบจะเข้าใกล้ความเป็นประชาธิปไตยมากๆแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้สักทียังเกิดการรับประหารวนลูปซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ดีซึ่ง อย่างแรกที่เราต้องให้ความสำคัญกับมันก็คือการสร้างแพทเทิร์นเดิมๆของกองทัพที่อยากเข้ามาแทรกแซงการเมืองนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องทำความเข้าใจรูปแบบของเขาว่าเขาอยากจะเข้าแบบไหนอย่างไรแล้วเราจะสามารถรู้ตัวได้ทันก่อนเวลาที่เขาจะเข้าสู่อำนาจได้หรือไม่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามองถึงสถานการณ์ที่ผูกโยงกับในปัจจุบันนั้นนะคะเมื่อครั้งปี35เราต้องย้อนกลับไปที่รัฐบาล34เช่นเดียวกันกับการเมืองในปัจจุบันถ้าหากเราจะมองปัญหาของการเมืองในปัจจุบันเราต้องย้อนไปที่การรัฐประหารเมื่อปี57แพทเทิร์นรูปแบบเดียวกันนะคะเกิดการรัฐประหารเข้ามาของกองทัพเกิดการแทรกแซงการเมืองของกองทัพหลังจากปี34เมื่อมีการรัฐประหารแล้วใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขามีเหตุผลมากมายเลยตอนนั้นเนี่ยนำโดยคุณสุนทรคงสมพงษ์เนาะ
ซึ่งเป็นพ่อของบิ๊กแดงนั่นเองนะคะก็ได้ทำรัฐประหารเสร็จปุ๊บก็ได้วางรากฐานอำนาจของตัวเองไว้นั่นก็คือการที่มีการร่างรัฐธรรมนูญโดยให้คุณมีชัยฤชุพันธ์เขียนรัฐธรรมนูญปี34ขึ้นมานะคะซึ่งคุณมีชัยฤชุพันธ์คุ้นๆกันไหมคะรัฐธรรมนูญฉบับปี60นี้ก็ถูกร่างโดยคนเดิมเช่นเดียวกันจากผลงานเมื่อปี34ของเขาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่ามันโจจันมากในการที่คุณมีชัยเหมือนพ่อมดทางการเมืองอะค่ะเขาสามารถสรรสร้างอำนาจให้กับใครก็ได้ผ่านการเขียนรัฐธรรมนูญในรูปแบบของเขาเองแล้วมันเกิดขึ้นอีกครั้งในปัจจุบันนี้ซึ่งเมื่อปี34มีการร่างรัฐธรรมนูญโดยพวกเขากันเองมีการอยากจะใช้ประชาธิปไตยบังหน้าก็คือพยายามอยากให้เกิดการเลือกตั้งแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนค่ะว่าเหมือนรูปแบบแพทเทิร์นปัจจุบันเลยค่ะมีพรรคทหารลงเมื่อก่อนเขาจะใช้คำว่าเป็นพรรคทหารเลยก็คือถ้าหนูจำไม่ผิดน่าจะชื่อพรรคกิจสังคมไหมคะน่าจะใช่หรือเปล่าน่าจะชื่อพรรคกิจสังคมซึ่งคล้ายๆกันกับในปัจจุบันตอนนี้ค่ะคณะรัฐประหารของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากนั้นก็ได้มีพรรคตัวแทนเนาะก็คือพลังประชารัฐนั่นเองนะคะเหมือนกันกับในอดีตเมื่อปี34เลยทีนี้เมื่อเกิดการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันมีพอยต์หลักสำคัญอย่างนึงค่ะว่ารัฐธรรมนูญของปี34กับรัฐธรรมนูญของปี60เนี่ยไม่ได้เขียนไว้หนึ่งอย่างเหมือนกันเลยนะคะไม่ได้เขียนไว้หนึ่งอย่างซึ่งเป็นใจความสำคัญมากเลยด้วยนั่นก็คือว่าไม่ได้กำหนดว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.เท่านั้นชัดเจนนะคะว่ามันเป็นการเปิดช่องทางให้มีการขึ้นสู่อำนาจจากใครก็ได้ที่เขาอยากให้ขึ้นมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนที่ประชาชนเป็นคนเลือกมาทีนี้เมื่อปี34เหตุการณ์ก็คือว่าแน่นอนค่ะตอนแรกเขาก็ลือกันว่าจะให้คุณสุจินดาคาประยูนเนี่ยเป็นนายกแต่ท่านก็บอกเองว่าท่านไม่เอาหรอกท่านไม่อยากขึ้นสู่อำนาจอยากที่จะมาอำนวยความสะดวกให้เฉยๆแต่สุดท้ายแล้วคุณสุจินดาคาประยูนก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคุ้นๆกันไหมคะคุณสุจินดาคาประยูนคือหนึ่งในผู้ก่อการรัฐประหารเมื่อปี34ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วค่ะมันเกิดกงกรรมกงเกวียนของรัฐบาลทหารของกองทัพที่อยากจะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองในการกอบโกยอำนาจของตัวเองเพื่อตัวเองมันวนลูปอยู่แค่นั้นเหตุการณ์เมื่อปี34เมื่อเกิดการเลือกตั้งใช่ไหมคะคุณสุจินดาคาประยูนได้เป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนทนไม่ไหวค่ะประชาชนรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะแบบนี้ทำไมถึงมีการอนุญาตให้คนนอกที่ประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกเข้ามาเป็นนายกล่ะแล้วเขาก็เป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าเขาจะไม่ขึ้นสู่ตำแหน่งกลายเป็นวาทกรรมที่เราได้ยินติดหูกันก็คือการเสียสัตว์เพื่อชาติเสียสัตว์เพื่อชาติจริงๆหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้เหตุการณ์พฤษภา35เนี่ยมันเกิดความปะทุรุนแรงขึ้นก็เพราะว่าประชาชนเองอะค่ะเริ่มอยากที่จะสู้อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดการสกัดกั้นอำนาจของทหารสักทีเกิดการรวมตัวกันเกิดการอดอาหารประท้วงของคุณฉลาดวรชัดแล้วก็คุณจำลองศรีเมือง เกิดการรวมตัวกันของพี่น้องประชาชนสุดท้ายแล้วเมื่อมีการชุมนุมรัฐบาลของคุณสุจินดาคาประยูนเลือกที่จะใช้วิธีการรุนแรงในการปราบปรามประชาชนสัญญาณตอนนี้เริ่มใกล้เคียงกันแล้วนะคะเพราะณปัจจุบันเองรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามการชุมนุมด้วยเช่นเดียวกันอาจจะยังไม่หนักเท่าแต่สัญญาณแบบนี้ไม่ดีแน่สำหรับปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อในอดีตนิดนึงค่ะเมื่อมีการสลายการชุมนุมแล้วแน่นอนว่าเมื่อเกิดความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเราเป็นรูปแบบการปกครองที่อาจจะซับซ้อนกว่าประเทศอื่นหน่อยเราไม่ได้มีเพียงแค่สถาบันทหารกับประชาชนแต่เรามีสถาบันที่เราอาจจะต้องอย่าลืมคิดถึงเป็นหนึ่งในสมการการเมืองไทยด้วยนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เหตุการณ์เมื่อปี35การขัดแย้งบนท้องถนนจบลงด้วยการที่องค์ในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณจำลองศรีเมืองและคุณสุจินดาคาประยูนเข้าเฝ้าหลังจากเราไม่รู้นะคะเราไม่ทราบว่าในนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณสุจินดาคาประยูนได้มีการออกพรบนิรโทษกรรมให้กับการชุมนุมในช่วงวันที่17ถึง23เสร็จปุ๊บได้มีการ
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกันกับในยุคนี้เลยเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนั้นก็ได้ลาออกคุณสุจินดาคำยุนลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นเมื่อลาออกเสร็จแล้วกลับสู่แพทเทิร์นค่ะตอนแรกเนี่ยก็ลาออกจะมีการยุบสภาปรับครม.อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทีนี้ตอนแรกเนี่ยมีแคนดิเดตคนหนึ่งที่มาจากพรรคการเมืองเนี่ยถูกตั้งตนถูกเสนอให้เป็นแคนดิเดตในการเป็นนายกแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเมื่อคุณสุจินดาลาออกไปแล้วมีการจะตั้งจัดหนูเข้าใจว่ามันคือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะคะคนที่ได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าเป็นคุณอนันต์ปัญญารชุนที่เป็นนายกคนนอกอีกเหมือนเดิมยังไม่ใช่คนที่ประชาชนเลือกอีกอยู่ดีนะคะคือตอนนั้นเนี่ยโอเคถึงแม้ว่าคุณสุจินดาค่ะประยุทธ์จะลาออกไปแล้วแต่รัฐธรรมนูญปี34ยังคงถูกบังคับใช้อยู่เพราะฉะนั้นหมายความว่ากฎหมายที่เป็นข้อกำหนดเครื่องมือในทางการเมืองของเราเนี่ยค่ะยังเปิดโอกาสให้ยังมีการเสนอชื่อคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ได้เลยได้เป็นคุณอนันต์ปัญญารชุนแต่โอเคเมื่อคุณอนันต์ปัญญารชุนเข้ามาใช่ไหมคะก็ด้วยกระแสการต้านทานของประชาชนด้วยที่อยากจะมีรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนเองจริงๆสักทีเนี่ยก็เกิดผลพวงหลังจากนั้นที่ทำให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมาถึงแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการร่างยาวนานมากแต่สุดท้ายมันก็เป็นผลผลิตที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่ดูเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดแล้วในรัฐธรรมนูญที่เราเคยมีมาซึ่งสิ่งที่เราต้องย้อนมองอดีตแล้วก็กลับมาดูในปัจจุบันนะคะคือว่าสถานการณ์ในอดีตกับปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาเนี้ยเรามาถึงขั้นไหนแล้วที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตจุดไหนบ้างที่เราผ่านมาแล้วและจุดไหนบ้างที่เราต้องคอยอุดรูรั่วเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการนองเลือดหรือว่าการสูญเสียซ้ำสองแบบที่มันเคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ไทยสิ่งสำคัญที่สถานการณ์พฤษภา35ได้ทิ้งไว้ให้เราคือบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องมานั่งดูว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์การต่อต้านรัฐประหารแล้วเกิดการเหตุการณ์การต่อต้านเผด็จการและกลับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นเราจะทำรงประชาธิปไตยไว้ให้อยู่คู่เมืองไทยอย่างไรได้บ้างอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดการตัดแข้งตัดขาในการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อไม่ให้ประชาธิปไตยเกิดความเจริญหรือแม้กระทั่งว่าเพื่อไม่ให้ประเทศไทยหรือประชาชนคนไทยได้มีส่วนในการที่จะไปพัฒนาเรื่องอื่นของประเทศต่อไปที่นอกจากการเมืองการปกครองมันจะมีส่วนที่เรารู้สึกว่าเราได้รับหลังจากทั้งเหตุการณ์พฤษภา35หลังจากเหตุการณ์การต่อสู้ของของคนในประเทศเกาหลีใต้หรือแม้แต่กระทั่งพม่าเองทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่เราต้องเก็บมาเรียนรู้เพื่อเป็นวิธีการในการต่อสู้ต่อด้วยซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหนูจะขอยกไปในเซสชั่นถัดไปเพื่อที่จะได้อธิบายทุกคนเข้าใจค่ะว่ากลยุทธ์ไหนบ้างที่เราต้องเก็บแล้วเราต้องสานต่อเพื่อให้มันเกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะก็น้องไมค์ก็ยังพูดถึงเรื่องของแพทเทิร์นอยู่เหมือนเดิมแต่จริงแพทเทิร์นที่น้องไมค์พูดในคำถามนี้เนี่ยมันไปกระทั่งถึงภายหลังจากการที่สงครามสงบแล้วด้วยนะคะเราจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างไรเนาะจริงๆมันอาจจะเข้ากับธีมที่เราเซตไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะคุณเมธาเรื่องของเรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วก็จดจำเพราะจริงๆกระบวนการหลังจากนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาด4เรื่องนี้นะคะน้องเฟียสล่ะเห็นยังไงบ้างกับเรื่องของเหตุการณ์พฤษภา35แล้วเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆค่ะครับผมก็ในช่วงที่ระหว่างฟังพี่มายไปก็แอบยิ้มเพราะว่าจริงๆคิดเหมือนกันเลยก็คือมันเนี่ยมันผ่านมาแล้วว่า30ปีแต่ว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นเหมือนเดิมว่าเรามีทหารเข้ามาเป็นส่วนประกอบทางการเมืองเรามีทหารเข้ามาเป็นวุฒิสภาโดยที่จะต้องเป็นผู้ประชาการเหล่าทัพมันเป็นเพราะอะไรในเมื่อมันผ่านมา30ปีมันไม่ถูกการพัฒนาเลยหรอซึ่งตัวเมื่อปี35เนี่ยผมมองว่าตัวผมเองก็เกิดไม่ทันเหมือนกันผมเกิดปี43ก็เกือบ10ปีเหมือนกันแต่ว่าเรา
เราเห็นได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดจากการที่ตัวประชาชนเองครับมันถูกกดขี่เราถูกบีบไว้ในสิ่งที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจนเกิดการที่มีความรุนแรงขึ้นซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะต้องเรียนรู้มันไว้ซึ่งอย่างจากคำถามที่ท่านอาจารย์ถามมาผมมองว่าในอนาคตก็แอบกังวลอยู่เล็กๆว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่พล็อตเรื่องมันคล้ายๆกันเลยครับแล้วก็ในแบบในความที่เราเริ่มตระหนักถึงประชาธิปไตยมากขึ้นเราเริ่มไม่อยากเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกอันนี้ผมก็อยากจะฝากกับทางที่อยู่นะตรงนี้หรือคนที่ดูไลฟ์สดอยู่เราเรียนรู้เราลองสังเกตแล้วเราลองเรียนรู้ดูว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่เราไม่อยากเกิดขึ้นอีกอ่ะมันคืออะไรแล้วในอนาคตสมมติว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกเราจะทำยังไงไม่ให้เหตุการณ์นั้นอ่ะมันกลับไปเป็นวนลูปเดิมซึ่งหลัง35เป็นต้นมาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นเราเริ่มมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยตัวปี40มันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันถูกชะงักลงมันหยุดลงตอนผู้บัญชาการทหารบกสมัยนั้นผมจำชื่อไม่ได้ลืมพ่อของบิ๊กแดงครับได้รัฐประหารมามันก็กลับมาสู่วังวนเดิมเหมือนกันคือประเทศไทยผมมองว่ามันถูกมันวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนสักทีซึ่งพอมาดีขึ้นมาเรื่อยๆอีกเราก็กลับไปปี57เหมือนเดิมซึ่งในอนาคตเรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วตัวปี60ได้อันเนี้ยก็ได้มีให้อำนาจสว.ดำรงเวลา5ปีซึ่งเดี๋ยวเขาจะต้องเหลืออีกว่าเขาจะต้องเหลืออีกปีหนึ่งที่เขาจะต้องโหวตเลือกนายกซึ่งตอนนี้เขาจะมีการปรับแก้ไขกระบวนการอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็คิดว่าด้วยการที่เราไม่ได้เลือกผู้นำที่มาจากพวกเราเองเราถูกเลือกผู้นำมาจากตัวแทนเราเลือกตัวแทนเข้าไปแล้วตัวแทนของเราเนี่ยไปเสนอผู้นำขึ้นมาซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ได้เป็นการเลือกผู้นำจากเราโดยตรงมันทำให้การยอมรับเองในตัวของผู้นำมันไม่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าเป็นตรงตับความต้องการเรามากนักซึ่งก็หวังอยู่เล็กๆว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกหรือถ้ามันเกิดขึ้นหรืออะไรเราอยากให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านมาครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งนั้นน่ะถ้าเราคิดว่ามันไม่ดีเราพยายามที่จะให้มันไม่เกิดขึ้นอีกครับผมประมาณนี้ครับจริงๆก็น้องเฟียสเองก็พูดคล้ายๆกับน้องไมล์เนาะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่านอกจากที่เมื่อสักครู่น้องเฟียสบอกว่าผมเกิดปี43แล้วอาจารย์กิฟอาจารย์ปอก็หันมามองหน้ากันแล้วก็ตายแล้วฉันทำอะไรอยู่นะคะแล้วต้องบอกว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ไม่มีพัฒนาการนะเพราะว่าสิ่งที่น้องไมล์น้องเฟียสได้พูดถึงอ่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาการต่อสู้นั้นก็ทำให้เกิด mindset หรือเกิดความคิดเกิดการเรียนรู้ของพวกเรานี้ไงในฐานะคนรุ่นใหม่จริงๆในปัจจุบันนะคะก็ชื่นชมเนาะทั้งสองคนนะคะกลับมาที่พวกเราที่หันมามองหน้ากันเมื่อสักครู่ผมเกิดปี43นะคะขอให้คำถามรอบนี้เป็นลักษณะของคำถามที่เป็นเรื่องในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นละกันเพราะว่าจริงๆคำถามก่อนหน้านี้ 2-3 คำถามเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในอดีตกระบวนการต่างๆแพทเทิร์นต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นในอดีตบ้างเปรียบเทียบกับต่างประเทศด้วยนะคะคำถามนี้เองเนี่ยจะขอเป็นปัจจุบันขึ้นมาแล้วก็เมื่อสักครู่คุณเมธาได้ปูไว้ว่าโอ้โหอยากฟังอาจารย์ปอนนะคะพูดถึงวิเคราะห์ถึงเรื่องของแล้วปัจจุบันล่ะประชาธิปไตยของประเทศต่างๆเองเนี่ยอาจจะเลือกที่อาจารย์ปอนรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงตรงนั้นก็ได้นะคะก้าวมาหรือว่ามีวิวัฒนาการมาถึงจุดไหนแล้วค่ะค่ะในประเด็นของปัจจุบันนี้นะคะปอนคิดว่า
คสที่ปอนกำลังสนใจอยู่ค่ะก็คือล่าสุดเลยเรามีเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมคะของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่9มีนาที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนๆนะคะซึ่งประธานาธิบดีที่รับการเลือกตั้งคนล่าสุดคนนี้ก็คือชื่อยูนซอกยอนนั่นเองนะคะก็มาจากพรรคพลังประชาชนความน่าสนใจของมันคือตรงนี้ประธานาธิบดียูนเนี่ยผู้สมัครผู้ชนะการเลือกตั้งเนี่ยได้รับการเรียกขานกันนะคะว่าเป็น anti feminist president ของเกาหลีใต้ก็คือโหแบบสื่อตะวันตกนี่คือแบบฮือฮาแล้วก็แบบว่าประกาศกล่าวนี่คือภาวะ apocalyptic ที่แท้ true สำหรับ feminist ในเกาหลีใต้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการชนะของนายยูนเนี่ยเยอะมากๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่านายยูนชนะด้วยแบบ closeกับตัวของผู้แข่งขันอันดับ2มากเลยก็คือประมาณไม่ถึง 1% เท่านั้นนะคะที่เฉือนกับคู่แข่งจากอีกพรรคนึงได้จะเป็นพรรคเดียวกับรัฐบาลนั่นเองนะคะสาเหตุที่ตัวของยูนเนี่ยได้รับการเรียกขานนะคะว่าเป็น anti feminist president เนี่ยก็คือเขามีการออกนโยบายที่สนับสนุนผู้ชายหนุ่มๆในเกาหลีใต้เนี่ยอย่างชัดเจนอย่างแรกเลยก็มีการเพิ่มในเรื่องของเงินเดือนการเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะว่าถ้าหากว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยไปเกณฑ์ทหารเนี่ยก็จะมีเพิ่มเงินเดือนนะคะเป็น2ล้านวอนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกคดีล่วงละเมิดทางเพศแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงอ่ะผู้ที่แบบว่าฟ้องว่ามีการล่วงละเมิดจะต้องถูกลงโทษนะคะรวมไปถึงที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือนายยูนประกาศกล่าวนะคะว่าจะมีการยุบกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮามากเวลาเราเห็นข่าวเกี่ยวกับยูนเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยว่าแบบจะบอกนายยูนบอกว่าจะยุบเรื่องของกระทรวงสตรีนั่นเองนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งเนี่ยคำถามคือใครคือคนที่เลือกยูนคนที่เลือกยูนปรากฏว่าคือเป็นคนเป็นผู้ชายเกาหลีใต้นะคะที่ค่อนข้างมีอายุน้อยก็คืออยู่ช่วงประมาณสัก20กว่าถึง30กว่าเนี่ยจะเทคะแนนเสียงให้ยูนเยอะมากแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าหากผู้หญิงอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะแบบไม่โอเคกับเรื่องของยูนนะคะแล้วก็ขยับมาอีกทีก็คือผู้หญิงประมาณสัก40ประมาณนี้ค่ะ40 50ก็จะแบบไม่โอเคมากๆกับยูนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังเห็นเนี่ยมันเป็นภาวะที่ค่อนข้างน่าสนใจของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากๆเลยอย่างเกาหลีใต้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมีประเด็นในเรื่องของแบบว่าทางเพศสภาวะที่มันแหลมคมขนาดนี้นะคะตอนคิดว่าสิ่งที่เราอาจจะเห็นจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะพอตั้งข้อสังเกตได้สองอย่างอย่างแรกเลยคือความแตกตื่นของสื่อตะวันตกโหไม่ไหวแล้วนี่คือบอกว่าเกาหลีใต้ฉันรับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่มีความก้าวหน้าและเป็นประชาธิปไตยขนาดนี้นะคะกับอย่างที่สองก็คือว่ามันมีลักษณะของความเป็น rise of anti feminism ในประชาธิปไตยของเกาหลีใต้อย่างชัดเจนหรือเปล่านั่นเองนะคะปอนคิดว่าจากข้อสังเกตตรงนี้มันน่าจะนำไปสู่คำถามที่เราควรจะตั้งต่อ2คำถามด้วยกันคำถามแรกก็คือว่าไอ้สภาวะแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆเลยเหรอมันเป็นอะไรที่ยูนิคหรือว่าโดดเด่นเฉพาะเกาหลีใต้จริงๆหรออย่างที่ปรากฏในสื่อตะวันตกใช่ไหมคะว่าแบบโหไม่ไหวแล้วนี่คือภาวะแบบว่าที่พังพินาศที่แท้จริงหรืออะไรเช่นนี้รวมไปถึงในเรื่องของ Rise of Anti-Feminism มันมีแค่เกาหลีใต้อย่างเดียวหรอหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะจากข้อสังเกตต่างๆตรงนี้บางคนพบว่าอย่างประเด็นในเรื่องของ Anti-Feminism หรือประเด็นของการที่เราจะเห็นได้ถึงเรื่องของปรากฏการณ์ลักษณะของการเหยียดเพศตรงนี้เนี่ยมันเห็นในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถตั้งเป็นข้อสังเกตได้ก็คือว่าความเป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ได้ translate อะไรกับเรื่องของ gender equality เลยด้วยเหตุนี้เราถึงมีขบวนการของสตรีนิยมปรากฏขึ้นในพื้นที่ต่างๆใช่ไหมคะ เราสามารถเห็นตั้งแต่ในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยเยอะมากๆแล้วก็ยังคงเห็นในเรื่องของแบบ pay gap ที่มันมีความต่างกันมากๆเลยอย่างเยอรมันเนี้ยคือแบบประชาธิปไตยไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของ pay gap อะ gender pay gap ตรงเนี้ยมันก็ยังกว้างมากหรืออย่างในกรณีที่แบบอย่างแบบอังกฤษเองก็ประชาธิปไตยมากแต่พอครั้นไปสำรวจเนี่ยเราจะพบว่าพวกหนุ่มๆอังกฤษเนี่ยนะคะก็มีความเห็นว่าเรื่องของการเรียกร้องแบบเสรีสตรีนิยมในอังกฤษเนี่ยมันมากเกินไปมันทำให้เขาเนี่ยถูก discriminate ทำให้เขาเสียโอกาสหลายอย่างภายใต้เรื่องของความเป็นสตรีนิยมตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้แล้วเนี่ยปอนคิดว่าเราน่าจะต้อง
มีมุมมองที่คริติคอลมากๆกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่มันกำลังเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าหากว่ามันโอเคจริงๆเราคงไม่เห็นเรื่องอะไรแบบนี้อย่างที่ปรากฏอยู่ในหลายๆประเทศใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างที่ในเทรนด์ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำตรงนี้เนี่ยคือมันโตขึ้นมากๆเลยอะแสดงว่ามันซัมติงที่มัน inherently wrong กับประชาธิปไตยหรือเปล่าที่มันทำให้โลกของเรามาถึงจุดแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ wealth ในเรื่องของ gender ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ethnic ก็ตามนั่นเองนะคะเดี๋ยวกลับมาถึงเรื่องของในเรื่องของ anti feminist กับ south korea นิดนึงสิ่งที่ปอนคิดว่าน่าจะเข้าใจในเชิงของ background ตรงนี้เนี่ยก็คือมันมีแรงปะทะกันนะคะของการเกิดขึ้นของพวกสตรีนิยมในเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกว่า hashtag me too ใช่ไหมคะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้คือแบบเป็นกระแสมากเป็นกระแสมากแล้วก็มีการออกมาเรียกร้องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนานในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเอาพวกนักการเมืองที่มีชื่อเสียงคนสำคัญเนี่ยมาดำเนินการในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยหลายคนทีเดียวนะคะแต่ว่ามันเกิดการต้านทานเกิดขึ้นมันมีฝ่ายที่บอกว่ากระแสของแอนทายกระแสของพวก hashtag MeToo เนี่ยมันไปไกลเกินไปมันทำให้คนที่ออกมาเรียกร้องพวกนี้ถูกเข้าใจหรือถูกมองว่ากำลังมีการล่าคนล่าผู้ชายที่กระทำความผิดที่อาจจะไม่เป็นแบบนั้นจริงๆมาลงโทษเป็นวิชันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันก็เลยนำไปสู่ในเรื่องของแบบการเจริญเติบโตการเติบโตขึ้นของกระแสที่ออกมาในเรื่องของ anti feminist รวมไปถึงการบอกว่าคนผู้ชายเกาหลีใต้ก็จะมีความรู้สึกว่าการที่มันออกมาเป็นกระแสเฟมินิสต์เยอะมากขึ้นพวกนี้ตัวเขาเนี่ยแหละคือคนที่ถูก discriminate เป็นการ reverse discrimination เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสต่างๆนานาเหล่านี้มันก็เริ่มทวีความสะสมมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆบวกจนกระทั่งในเรื่องของสภาวะการว่างงานที่มันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะในเรื่องของค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มันสูงมากขึ้นเราก็จะเห็นพวกคนหนุ่มที่หดหู่และถังแตกในเกาหลีใต้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นในกองตัวของเกาหลีใต้เนี่ยที่เรามีสิ่งที่เรียกว่า anti feminist president เนี่ยมันวางอยู่บนกรอบในเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้อยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าประเด็นที่มันน่าจะคิดต่อไปก็คือว่าในเรื่องของ hashtag MeToo แล้วก็ backlash ของมันเนี่ยมันเป็นเฉพาะในที่เกาหลีใต้อย่างเดียวไหมคำตอบก็คือไม่มันเป็นสิ่งที่เราเห็นในที่อื่นได้ด้วยตัวอย่างเช่นสำคัญมากๆก็คือที่อเมริกานั่นเองที่กำเนิดของ hashtag MeToo นะคะ hashtag MeToo ของที่อเมริกาตรงนี้เนี่ยแน่นอนประชาธิปไตยที่อเมริกาทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแบบนี่คือต้นตำรับนี่คือตัวพ่อของความเป็นประชาธิปไตยนะคะแต่ภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยของอเมริกาเนี่ยเราก็จะเห็นแฮชแท็ก MeToo ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะจุดแรกเลยเนี่ยเพราะว่าตัวของแฮชแท็ก MeToo เนี่ย เรามักจะเข้าใจหรือรับรู้กันว่ามันเป็นขบวนการในการเคลื่อนไหวของแบบคนที่เป็นคนดังใช่ไหมคะเพราะว่าแบบพวกนักแสดงในฮอลลีวูดออกมาแล้วก็แบบบอกว่าตัวเองนั้นเคยมีประสบการณ์ในการถูกล่วงละเมิดทางเพศยังไงบ้างแต่คนที่เป็นคนคิดค้นในเรื่องของแฮชแท็ก MeToo จริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงผิวสีนะคะชื่อทามาร่าเบิร์กนะคะแต่ว่ามันมีลักษณะที่เกิดการแปลงไปของแฮชแท็ก MeToo เนี่ยที่เป็นการ represent ผู้หญิงผิวขาวเสียเป็นส่วนมากนั่นเองทีนี้ประเด็นที่ทำให้ปอมบอกว่าทำไมถึงแฮชแท็ก MeToo ตรงนี้มันถึงเป็นเรื่องของการ represent ผู้หญิงผิวขาวคือมันจะถูกแสดงออกหรือถูกนำเสนอแน่นอนโดยผู้หญิงผิวขาวและอีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะมีลักษณะของการที่ให้ความสำคัญและความสนใจกับพวกผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีสเตตัสอยู่ในสังคมอยู่แล้วนะคะมันจะไม่ cover หรือมันจะไม่ concern ผู้หญิงที่มีสีผิวอื่นหรืออยู่ชนชั้นล่างนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเกิด hashtag MeToo เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยที่มันส่งผลก็คือว่ามันพยายามจะเรียกร้องให้เกิดการลงโทษแบบปัจเจกเกิดขึ้นเน้นในเรื่องของ punitive ใช่ไหมคะ system ว่าเฮ้ยเราต้องจิกหัวมันเราต้องเอามันเข้าคุกเราต้องลงโทษมันยังไงบ้างแต่สำหรับคนผิวสีแล้วตรงนี้มันไม่ attractive กับเขาเลยอะเพราะว่าในการระบบการลงโทษของของทางอเมริกาเนี่ยคนที่อยู่ในคุกมากๆคือคนผิวสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังตอกย้ำประเด็นในเรื่องผิวสีมากขึ้นขนาดไหนนะคะแล้วก็อย่างที่สองตรงนี้เนี่ยคือเรื่องของ hashtag MeToo เนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถเป็นไปได้ดีมาก
กับตัวของเศรษฐกิจแบบ capitalist นะคะคือเราพยายามบอกว่าผู้หญิงเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อผู้หญิงที่จะสามารถประสบความสำเร็จคุณต้องมีการศึกษาคุณต้องมีงานที่คุณต้องทำลาย glass ceiling แล้วก็ไปสู่จุดที่ดีกว่าในฐานะทางการเงินได้แต่นั่นคือผู้หญิงแบบปัจเจกไงคุณไม่ได้พูดถึงผู้หญิงแบบทั่วๆไปหรือว่าผู้หญิงชนชั้นแรกแย่จำนวนมากมายมหาศาลที่คุณไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้หรอคุณสนใจแค่ผู้หญิงบางกลุ่มที่สามารถเข้าถึงตรงนั้นได้หรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ Hashtag MeToo มันจึงถูก backlash เกิดขึ้นภายใต้จาก2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยก็คือผู้หญิงผิวสีส่วนที่2เลยก็คือคนที่บอกว่าอ้าวแล้วผู้ชายล่ะเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะผู้ชายก็แบบว่ามีเรื่องของความยากจนในเรื่องของการถูกขูดรีดเหมือนกันนะทำไมถึงไม่สนใจเขาบ้างตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้เห็นถึงปัญหาฟันเดเมนทัลซึ่งมาสามารถเชื่อมโยงกับในกรณีของประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ก็คือว่าขบวนการแฮชแท็กตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นขบวนการ stand alone หรือเปล่าก็คือคุณสนใจแต่ผู้หญิงอะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าคุณอยากจะขูดลงไปว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาของผู้หญิงตรงนี้เนี่ยควรจะค้นพบว่ามันเชื่อมโยงกับคนจำนวนมากมายมหาศาลที่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องของทุนนิยมที่ทำให้เกิดในเรื่องของการขูดรีดเรื่องของการกดขี่ทางเพศอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าคุณอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้คุณต้องเชื่อมโยงกับกลุ่มคนอื่นๆที่ถูกกดทับภายใต้ทุนนิยมเหมือนกันใช่ไหมคุณไม่สามารถปลดแอกตัวเองได้โดยที่คุณไม่มองภาพกว้างในเชิงระบบมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามมากๆเกี่ยวกับเรื่องของเฟมินิสต์แน่นอนตอนคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เกาหลีใต้หรือเปล่าก็คือว่าคุณกำลังพูดถึงเฟมินิสต์แบบ 1% นะแทนที่จะพูดถึงเรื่องของเฟมินิสต์แบบ 99% ถ้าหากว่าคุณพูดถึงเรื่องของเฟมินิสต์แบบ 99% ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะคอนเนคเลยกับเรื่องของคนอื่นๆที่อาจจะเป็นผู้ชายที่กลายเป็นคนที่แบบถูกกดทับโดยระบบของแบบแชร์โบในเกาหลีใต้ใช่ไหมที่ทำให้เขาถูกขูดรีดในเรื่องของแรงงานในเรื่องของการที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในอื่นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการสร้างอารยะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นที่เกาหลีใต้ที่เป็นประชาธิปไตยมากๆอย่างเดียวมันเกิดขึ้นทั่วไปนะคะที่ดังที่เราเห็นได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยปัญหาอย่างกรณีของแอนตี้เฟมินิสต์แม้แสดงตรงนี้เนี่ยปอนคิดว่ามันน่าจะชวนให้เราคิดไปถึงว่าเราควรจะมีคริติคอลมีความคริติคอลกับความเป็นประชาธิปไตยยังไงถ้าหากว่าปอนเป็นแบบว่าเป็นคนต่างด้าวใช่ไหมคะแล้วก็แบบต้องมาทำงานในโรงงานเย็บผ้าเพราะว่าประเทศของเรานั้นโปรโมทที่มีการลงทุนได้ค่าแรงแบบว่าโดนกดอีกประมาณเอาเซวันละร้อยหนึ่งใช่ไหมคะถามเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็มีลูกแค่สามคนก็จะสนใจประชาธิปไตยขนาดไหนในเมื่อมันจะช่วยชีวิตปอนดีขึ้นหรือเปล่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการโปรโมทประชาธิปไตยปอนโอเคนะแต่ถึงตอนนี้แล้วอะเราน่าจะเห็นแล้วแหละประชาธิปไตยมันกำลังมาพร้อมกับปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วเราคริติคอลขนาดไหนในการที่จะตั้งคำถามกับมันนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ปอนะคะจริงๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือคำถามที่อาจารย์ปอนตั้งเองเนี่ยว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าบางทีเราอาจจะมองคำว่า democracy เนี่ยแค่ไปหรือเปล่าเราอาจจะมองคำว่า feminist แค่ไปหรือเปล่าค่ะมันอาจจะต้องไปถึงกระทั่งว่าfeminist เองก็มีพื้นฐานมาจากตัว human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนเองนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองนึงที่ต่อไปในอนาคตเองเนี่ยน่าจะได้เห็นประชาธิปไตยในลักษณะที่กว้างมากกว่านี้แล้วก็เข้าไปถึงคนในทุกกลุ่มคนเหมือนอย่างที่เมื่อตอนแรกๆอาจารย์โยพี่คุณเมธาได้พูดถึงว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของการแชร์ผลประโยชน์แบ่งปันส่วนต่างๆที่เป็นเบเนฟิตต่างๆของคนในสังคมทุกๆคนร่วมกันหมดเลยไปที่อาจารย์โยค่ะอาจารย์โยคะครับก็ขอบคุณขอลักษณะของเหมือนสิ่งที่แต่ละประเทศมาถึงเนาะพัฒนาการต่างๆค่ะได้ครับขอบคุณพี่กิฟครับก็ผมคิดว่าเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับของการพูดคุยที่วันนี้คณะสังคมศาสตร์นะครับทำขึ้นก็คือว่าเราจะได้เรียนรู้บทเรียนของประชาธิปไตยในหลายๆประเทศนะครับแล้วผมคิดว่าในสถานการณ์ขนาดนี้อย่างกี้อาจารย์ปอนได้พูดMeToo หรือว่าเรื่องของเกาหลีก็ดีผมอยากจะย้อนกลับมาว่าปีนี้เป็นปีที่อาเซียนเนี่ยอายุครบ55ปีนะครับก่อนถ้าเกิดพูดเป็นคนคนนึงเนี่ยคนนี้ก็ควรจะมั่นคงได้แล้วเพราะว่าใกล้เกษียณอายุแล้วนะครับแต่ว่าบทบาทของอาเซียนกับการจัดการประชาธิปไตยในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความท้าทายมากผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวิกฤตยูเครนนะครับแล้วก็วิกฤตในพม่าเนี่ยมันทำให้สมาชิกในอาเซียนเนี่ยกำลังเผชิญกับทางแยกของสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น solidarity ร่วมกันก็คือว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในอาเซียนนะครับแต่ก่อนเนี่ยอาเซียนจะมี traditional
ที่ปฏิบัติอย่างชัดเจนอย่างหนึ่งเลยคือว่าอาเซียนพยายามที่จะไม่แทรกแซงกลไกทางการเมืองรวมทั้งประเด็นทางการเมืองของประเทศในสมาชิกอาเซียนก็คือว่าอาเซียนจะสนใจเรื่องความร่วมมือทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแต่ว่าภายหลังการที่พม่าเนี่ยมีการรัฐประหารใช่ไหมครับรอบล่าสุดแล้วก็รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของพรรคที่นางองซานซูจีเป็นผู้นำเนี่ยต้องออกจากตำแหน่งไปเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับหลายประเทศเนี่ยแสดงบทบาทชัดเจนว่าอยากจะเข้าไปเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาประชาธิปไตยในอาเซียนอย่างชัดเจนนะครับโดยที่กลไกเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะเข้าไปอย่างไรจะเข้าไปสนับสนุนนะครับเข้าไปประนีประนอมปัญหาให้เกิดการอยู่ร่วมกันของฝ่ายที่ถูกรัฐประหาร กับฝ่ายที่รัฐประหารได้นะครับหรือว่าต้องการที่จะเข้าไปสนับสนุนพรรคที่ถูกรัฐประหารออกไปนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทำให้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารของพม่าเนี่ยค่อนข้างตกใจว่าทำไมมีสมาชิกส่วนหนึ่งในประเทศอาเซียนหนึ่งถึงกล้าลุกขึ้นมาเล่นไม้แข็งกับพม่าทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเกิดการรัฐประหารขึ้นในสมาชิกอาเซียนแค่ไหนก็ตามแต่เนี่ยอาเซียนจะวางตัวเป็นกลางเสมอนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งผมว่าเรื่องที่สองที่น่าสนใจมากแล้วเราก็ควรจะนำบทเรียนตรงนี้กลับมาพูดคุยในสังคมไทยก็คือว่าในวิกฤตยูเครนเนี่ยหลายชาติในสมาชิกอาเซียนเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนว่ายืนอยู่ฝั่งเดียวกับยูเครนนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาเซียนจะมีมติร่วมกันนะครับถึงการแสดงออกถึงความเป็นกลางนะครับของการเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าผมคิดว่าในมิติหนึ่งอาเซียนมีบทเรียนอย่างชัดเจนว่าโอเคก่อนหน้านี้นะครับใครๆก็อยากมาอาเซียนเพราะว่าแน่นอนทรัพยากรธรรมชาติก็ดีในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นตรงกลางของการเชื่อมโยงไว้ทั้งหมดรวมทั้งการที่อาเซียนเนี่ยมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจมากนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยอาเซียนก็มีเสน่ห์น้อยลงนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับคราวนี้ในสถานการณ์ที่ประชาธิปไตยมันกำลังต้องการการเรียนรู้นะครับจากคนรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าบทบาทของอาเซียนเนี่ยเป็นบทบาทที่เราควรจะพูดมากว่าเราจะทำยังไงนะครับถ้าย้อนกลับไปในมิติของการสัมมนาวันนี้คือเราเรียนรู้เฉพาะไทยกับพม่าเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการที่เรามีเส้นพรมแดนติดกันเป็นระยะทางยาวพอสมควรเนี่ยมันทำให้ประชาธิปไตยนะครับที่เกิดปัญหาในประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกับพม่าประชาธิปไตยที่เกิดปัญหาในพม่า ก็ส่งผลกับประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าเรากำลังมีผู้อพยพนะครับที่เข้ามาจากพม่าอันเป็นผลมาจากการเกิดวิกฤตประชาธิปไตยในพม่านะครับอันนี้ประเทศไทยจะจัดการอย่างไรจะมีบทเรียนอย่างไรผมคิดว่านี้ก็สำคัญมากแล้วอย่างที่เกิดไปตอนต้นว่าอาเซียนเองนะครับมักจะถูกมองว่าเป็นเสือกระดาษเพราะไม่สามารถจัดการกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านได้เลยนะครับก็คือว่าโอเคอาจจะมีการออกประกาศประนามบ้างซึ่งก็น้อยมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาเซียนเองพยายามที่จะวางตัวเป็นกลางเหล่านี้ผมคิดว่าการเคลื่อนที่ของคนรุ่นใหม่ในประเทศต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะในไทย 2-3 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะในพม่าช่วง2ปีที่ผ่านมาที่มีความรุนแรงทางการเมืองแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปการเมืองในมาเลเซียนะครับช่วงที่พรรคอัมโนพ่ายแพ้การเลือกตั้งเป็นครั้งแรกหลังจากที่มาเลเซียเนี่ยประกาศประเทศเป็นอิสรภาพนะครับแนวร่วมของพรรคอัมโนเนี่ยแพ้เป็นครั้งแรกเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยออกไปเลือกตั้งเป็นจำนวนมากแล้วเลือกพรรคของอดีตนายกมนตรีมหาเทซึ่งเคยเป็นแกนนำอัมโนนั่นแหละนะครับแต่ออกมาอยู่อีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยมันก็เป็นความท้าทายอีกทางนึงที่อาเซียนกำลังเผชิญในฟิลิปปินส์นะครับมีการเมืองที่เป็นการเมืองที่ผลักดันเรื่องชาตินิยมโดยดูเตอร์เต้อย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าอาเซียนเองกำลังจะต้องคุยกันว่าในการเมืองที่คนรุ่นใหม่กำลังขึ้นมามีปากมีเสียงมากนะครับแล้วก็ถ้าเรากำลังถ้าพลิกกลับมาในมุมนี้นะครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายเมื่อต้นปีนะครับบทความทางสังคมวิทยาในอเมริกาที่เผยแพร่แล้วก็เป็นที่พูดถึงที่อยู่นอกโควิด-19และเป็นที่พูดถึงมากคือว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เบบี้บูมเมอร์ได้ทำงานในอเมริกาซึ่งไม่ใช่เบบี้บูมเมอร์ในอเมริกาเท่านั้นนะครับเบบี้บูมเมอร์ทั่วโลกจะเป็นปีสุดท้ายที่คุณอยู่ในองค์กรวัฒนธรรมต่างๆที่คุณเคยปลูกฝังไว้นะครับระบบอำนาจระบบการทำงานที่คุณเคยสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือวัฒนธรรมที่อยู่ในสถาบันทางการเมืองสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาถูกแทนที่ด้วย Gen X ซึ่ง Gen X กลายเป็นคนกลุ่มน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ Gen Y และ Gen Z ที่เข้าไปอยู่ในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมิติสังคมวิทยาเนี่ยผมว่ามันเรากำลังเผชิญกับวัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามาท้าทายไอ้โครงสร้างทางสังคมนี้มากๆนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าจะเรียนรู้ร่วมกันได้ว่าจะทำยังไงที่จะอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนรู้บทเรียนจากประเทศต่างๆที่ไม่ทำให้ประชาธิปไตยมันเกิดปัญหาขึ้นอีกนะครับผมก็มีประมาณนี้ขอบคุณครับ
ค่ะของอาจารย์โยเนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่เรื่องว่าจริงๆกลับกลายเป็นว่ายุคนี้กลายเป็นยุคที่การเรียนรู้ประชาธิปไตยเนี่ยมีความสำคัญมากๆจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะว่าการเป็นพลเมืองที่ active หรือ active citizen สำหรับประเทศตัวเองเท่านั้นแต่จริงๆไปถึงเรื่องของการเป็น global citizen ที่ดีด้วยซ้ำไปนะคะก็ไปที่คุณเมธาต่อนะคะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยจากที่ได้เห็นอดีตมุมมองในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้เองเนี่ยประเทศต่างๆพัฒนาการประชาธิปไตยไปถึงไหนแล้วคะครับผมว่าโลกเราพัฒนาไปเยอะมากนะครับแล้วก็ประชาชนในแต่ละประเทศก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับภายใต้องค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือเทคโนโลยีนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์จริงๆเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน 20-30 ปีที่ผ่านมามันพาสังคมโลกก้าวกระโดดไปไกลเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ Facebook ที่ทำให้คนรู้จักกันมากขึ้นมากกว่าความสัมพันธ์6ระดับแบบเดิมนะครับทำให้เราข้ามความสัมพันธ์ที่เจอคนที่เราไม่อาจจะรู้จักได้เลยในยุคก่อนแต่ว่าเราสามารถรู้จักคนอีกมุมโลกหนึ่งภายใต้ความสัมพันธ์ที่แทบจะไม่มีการเชื่อมต่อกันเลยได้นะครับเรามี Google ที่เป็นเหมือนแคปซูลของโดราเอมอนนะครับทำให้เป็นเราสนใจหรืออยากรู้อะไรวิธีการบินเฮลิคอปเตอร์เราก็ไปเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตได้มากมายนะครับผมว่าสังคมมันมีพลวัตส่วนหนึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีส่วนนี้มีส่วนประกอบถ้าเราไปดูขับความขัดแย้งแบบรวันดาเมื่อก่อนนะที่มีสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่าง2ชนเผ่านะครับและมีหนังรวันดาด้วยนะครับถ้านิสิตสนใจเคยหรือเคยดูเนี่ยน่าสนใจมากก็จะมีประโยคนึงที่เจ้าของผู้จัดการโรงแรมรวันดาพูดกับนายพลคนนึงที่พยายามเข้ามาปราบปรามว่าให้ช่วยพาผู้อพยพออกไปหน่อยคุณจะได้ไม่ถูกข้อหาอาชญากรรมแล้วต่อมนุษยชาตินะเพราะอย่างน้อยคุณรู้ไหมดาวเทียมชี้ไปข้างบนอเมริกาบันทึกไว้อยู่คุณไม่รอดแน่อะไรเงี้ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ยากมากจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆได้แต่สมัยปัจจุบันเนี่ยในหลายพื้นที่มันมีถูกบันทึกภาพในระบบดิจิตอลหมดนะครับสมัยก่อนเราบันทึกได้แค่ความทรงจำหรือไม่ก็อาจจะมีกล้องอะไรต่างๆเพียงเล็กน้อยแต่ในพื้นที่ความขัดแย้งห่างไกลแทบไม่มีแต่ปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำมาสู่การยกระดับเราจึงเห็นการแอคทีฟของประชาชนนะครับแอคทีฟซิติเซนเนี่ยประชาชนกลายเป็นนักข่าวนะครับกลายเป็นผู้สื่อสารโดยตรงกลายเป็นแอคเตอร์กลายเป็นดาราด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่เฉพาะเราเสพความเป็นดาราจากผู้อื่นเท่านั้นเราเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารได้ด้วยและแชร์ข้อมูลข่าวสารกันอย่างมากมายนะครับปัญหาในปัจจุบันก็แค่การจัดการข้อมูลข่าวสารให้เกิดความรู้มากกว่าการเผยแพร่ข่าวลือหรือข่าวลวงแค่นั้นเองแต่องค์ประกอบเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในสังคมโลกและในหลายประเทศนะครับเราจะเห็นว่าในบางประเทศเท่านั้นอาจจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้น้อยเนื่องจากระบบการปกครองเป็นระบบเผด็จการนะครับในประเทศประชาธิปไตยหลายพื้นที่ผู้นำถูกคัดเลือกโดยประชาชนโดยใช้กลไกเหล่านี้พัฒนาสังคมไปอย่างต่อเนื่องนะครับในบางประเทศที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมหรือพรรคการเมืองพรรคเดียวก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะน่าสนใจนะครับว่าเขาใช้รูปแบบไหนในการที่จะยกระดับและสร้างความเป็นประชาธิปไตยที่ผมเรียนรู้และเข้าใจมาส่วนหนึ่งเขาก็พยายามสร้างความเป็นประชาธิปไตยในแบบฉบับที่มีอัตลักษณ์ของเขานะครับเหมือนจีนบอกการปกครองในสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนเป็นต้นนะครับก็จริงๆอย่างลาวเขาก็มีการเลือกตั้งนะครับจากล่างขึ้นบนจากหมู่บ้านไปตำบลเลือกจากตำบลผู้แทนตำบลเลือกอำเภอเลือกจังหวัดเลือกแขวงนะครับแล้วก็เลือกผู้นำพรรคขึ้นไปก็มีหลายรูปแบบแต่ว่าตราบใดที่ประชาชนฐานล่างจริงไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะเกิดการลุกฮือเพื่อต่อสู้นะครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์พฤษภา35หรือเหตุการณ์14ตุลาคม16ในอดีตที่ประชาชนในฐานะตระหนักแล้วในยุคโลกยุคใหม่ว่าเขาคือเจ้าของประเทศผู้เสียภาษีผู้ที่
ควรกำหนดอนาคตตนเองนะครับไม่ปล่อยให้กลุ่มบุคคลไม่กี่คนกำหนดทิศทางประเทศนะครับจัดวางความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบไม่เป็นธรรมเกิดความเหลื่อมล้ำมหาศาลผมคิดว่าที่ทางของผู้นำอำนาจนิยมเผด็จการแบบในอดีตจะมีพื้นที่น้อยลงและก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผู้นำแบบพลเอกประยุทธ์ก็ถูกได้รับการยอมรับน้อยลงเรื่อยๆในสังคมไทยภายใต้การเรียนรู้ร่วมกันของสังคมนะครับของพี่น้องประชาชนเพียงแต่ในหลายพื้นที่ที่เราคุยกันวันนี้มันเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของมหาอำนาจของประเทศภายนอกด้วยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมีผู้นำที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือสมาร์ทมีอย่างอเมริกาก็ถูกกล่าวหาว่ามีดิฟสเตทมีผู้นำทางเศรษฐกิจนะครับที่ควบคุมวงการระบบทุนนิยมโลกคอยออกแบบเศรษฐกิจสงครามผู้ที่ได้เปรียบในบริษัทค้าอาวุธนะครับอุตสาหกรรมต่างๆมีผลประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกำกับตลาดหุ้นวอลล์สตรีทกำกับรัฐสภากำกับเฟดธนาคารสถาบันการเงินโลกนะครับรัสเซียก็อาจจะได้ผู้นำที่แบบเป็นเผด็จการอำนาจนิยมส่วนหนึ่งนะครับต่ออายุประธานาธิบดีวนแล้ว2รอบนะครับขณะที่ทำสงครามลุกรานยูเครนเขาก็มีประชาชนรัสเซียมหาศาลออกมาประท้วงเต็มท้องถนนนะครับนั่นคือประชาชนในแต่ละประเทศนั้นๆนี่กลายเป็นแอคทีฟซิติเซนในยุคปัจจุบันนะครับและไม่ได้กลัวกฎหมายไม่ได้กลัวพ.ร.ก.ไม่ได้กลัวสถานฉุกเฉินมากเท่าต้องการต่อสู้เพื่อกำหนดอนาคตตนเองในอนาคตเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับหลายคนที่ถูกตัดสินไม่ได้ประกันตัวทั้งที่กำลังต่อสู้คดีนะครับหรือกระทั่งต้องติดคุกหลายปีเพราะถูกศาลตัดสินคดีการเมืองโดยไม่เป็นธรรมบางคนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศนะครับล่าสุดคุณวัดวรยังกุลก็ป่วยเสียชีวิตในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เห็นว่าอย่างน้อยที่หนึ่งซึ่งมายพูดไปแล้วว่าในประเทศในที่ที่มีการกดขี่ย่อมมีแรงต้านนะครับประชาชนก็เรียนรู้ที่จะต่อสู้ซึ่งอันนี้คือข้อดีที่สุดที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของเราข้อหนึ่งนะครับไม่มีใครยอมจำนนเป็นทาสนะครับแต่ว่าอยากเป็นเสรีชนมากกว่าดังนั้นอย่างไรพื้นฐานของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของพลเมืองเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวางในโลกแล้วนะครับขณะที่พลวัตที่ต้องต่อสู้ต่อไปก็คือว่าเรามีรัฐะนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเสรีภาพตั้งแต่ยุคชาญดาวินคนเข้าถึงเสรีภาพไม่เท่ากันเพราะว่าสิทธิไม่เท่ากันนะครับอย่างสมมุติกายภาพไม่เท่ากันบางคนขาขาดข้างนึงอ่ะแต่วิ่งไปสู่เสรีภาพไม่เท่ากันรัฐจึงต้องมาช่วยให้เขาได้สิทธิในการเข้าถึงเสรีภาพด้วยดังนั้นนี่คือระบบรัฐสวัสดิการหรือระบบรัฐที่ต้องมาดูแลให้ทุกคนมีสิทธินะครับมีสิทธิอย่างเสมอภาคกันไม่ใช่ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาโดยระบบทุนนิยมเสรีที่จริงๆแล้วคือการลดขนาดของรัฐให้เล็กลงให้ทุนเติบโตขึ้นนะครับและประเทศไทยก็วนเวียนอยู่ในวงจรนี้นะครับหลังยุค2475ก่อนยุค2475คือทำไมยุครอ5ก็ได้เนี่ยทุนใหญ่ของเรามีแค่ลงสีลงเลื่อยลงน้ำแข็งใช่ไหมครับพอ2475เศรษฐกิจคลี่คลายจากบนลงล่างเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตนะครับทุนที่เติบโตขึ้น3กลุ่มคือ1กลุ่มทุนคนจีนทุนอุตสาหกรรมกลายมาเป็นสถาบันการเงินนะครับกลุ่มทุนของรัฐจอมพลป.ก็พยายามสถาปนารัฐสาหกิจขึ้นมาเป็นทุนของรัฐเติบโตในปัจจุบันและปัจจุบันก็คือพวกทหารเสนาพานิชก็พยายามเข้าไปจัดการแล้วก็มีตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจทุกครั้งหลังรัฐประหารนะครับในทุกยุคที่ผ่านมาไปเป็นประธานไปเป็นกรรมการเพื่อยึดครองเศรษฐกิจส่วนนี้ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลนะครับประมาณ14ล้านล้านบาทประมาณ50กว่าแห่งรัฐวิสาหกิจอีกทุนหนึ่งก็คือกลุ่มทุนของเครือข่ายสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิมก็แปรรูปโอนย้ายทรัพย์สินมาเป็นสำนักงานทรัพย์สินที่ต่อสู้ในระบบทุนนิยมในตลาดหุ้นในกลไกตลาดในปัจจุบันนะครับและการช่วงชิงอำนาจของรัฐประหารหรือกลุ่มทหารเสนาพานิชหรือว่านายพลที่กระหายอำนาจไม่กี่คนเนี่ย ก็เพื่อช่วงชิงผลประโยชน์เหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับแต่ภายใต้การช่วงชิงอำนาจเหล่านี้มันไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นในระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยประชาชนมีที่อยู่ก็แค่การเสนอกับพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองนำเสนอนโยบายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับ
ดังนั้นเนี่ยระบอบการเลือกตั้งในระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยโดยรัฐสภาของเมืองไทยเนี่ยคือทางเลือกที่สำคัญที่จะต้องมีการพัฒนานะครับไปเรื่อยๆจนถึงขั้นรัฐสวัสดิการในอนาคตผมเห็นความหวังนะครับโดยภาพรวมว่าบริบทสังคมไทยนะครับการเรียนรู้ของผู้คนซึ่งเชื่อมโยงกันแล้วทั่วโลกแทบจะไม่มีพรมแดนเลยนะครับถ้าโลกนี้ไม่สะดุดโดยรัฐชาติรัฐใดรัฐหนึ่งมีผู้เผด็จการอำนาจนิยมและกั้นพรมแดนออกไปเนี่ยหลังยุคสงครามเย็นหลังการล่มสลายของโซเวียตรัสเซียนะครับถ้าไม่มีปรากฏการณ์แบบผู้นำปูตินเนี่ยมันจะไม่มีพรมแดนในเรื่องของความสัมพันธ์มนุษย์นะครับเรื่องการสัมมาชีพและก็เรื่องการเดินทางต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันเราเกิดการแบ่งแยกและปกครองด้วยระบบอำนาจนิยมทั้งสิ้นแม้ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือในระหว่างประเทศนะครับค่ะก็คุณเมธาก็ยังคงย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยโลกเนี่ยมันคอนเน็กต์แบบ borderless แล้วไม่มีพรมแดนไปเรียบร้อยแล้วนะคะการต่อสู้ในหลายๆเรื่องเพื่อประชาธิปไตยเองเนี่ยมันก็ทำให้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปทำให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นติดต่อกันได้ง่ายขึ้นจริงๆคิดไปถึงตอนที่อาจารย์ปอนพูดถึงแฮชแท็กต่างๆเนี่ยจะว่าไปไม่ใช่แค่แฮชแท็ก MeToo นะแฮชแท็กอื่นๆเนี่ยหรือการทวีตหรือรีทวีตต่างๆเนี่ยมันไปไกลจนกระทั่งว่าบางทีเป็นล้านหรือเปล่าอาจารย์ปอนใช่ไหมนะคะค่ะน้องมายปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเรามาถึงจุดไหนแล้วคะประเทศอื่นๆด้วยค่ะค่ะปัจจุบันเนี่ยเราเอาที่สถานการณ์การเมืองการปกครองกันก่อนละกันเนาะถ้าเริ่มจากพม่าชัดเจนค่ะว่าตอนนี้ประชาชนยังไม่เป็นสุขนะคะยังเกิดการพยายามควบรวมอำนาจของรัฐกองทัพพม่าอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะเซตโครงสร้างอำนาจเนี่ยให้เป็นของทหารอยู่ตลอดเวลามีการฆ่าล้างประชาชนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับตนเองมีการบุกเผาหมู่บ้านใช้เรียกได้ว่าใช้ยุทธวิธีทุกอย่างอย่างรุนแรงมากค่ะในการต่อสู้กับประชาชนซึ่งชัดเจนแล้วว่าบทบาทระหว่างกองทัพและประชาชนเนี่ยคือเป็นศัตรูกันแน่นอนแล้วนะคะอันนี้คือในพม่าซึ่งพี่น้องประชาชนชาวพม่าเองก็หลังจากที่ถูกกดทับอยู่ในแรงอัดของเผด็จการเป็นเวลานานนะคะแน่นอนว่าความเป็นประชาธิปไตยเริ่มก่อตัวและพวกเขาเองก็ตัดสินใจในการที่จะสู้กลับอย่างเต็มกำลังเหมือนกันไม่ยอมให้เกิดการรัฐประหารอีกครั้งเพื่อให้ประเทศพม่ากลับไปอยู่ในสภาพที่เป็นเผด็จการทหารอีกนะคะซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นกองทัพของประชาชนที่ประชาชนตั้งกันขึ้นมาพยายามสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนกันเองต่อสู้กับทหารที่พยายามเข็นฆ่าชีวิตประชาชนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่พยายามจะทำร้ายประชาชนไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามพยายามสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องชาวพม่าได้กระทำไปซึ่งเราก็เห็นตรงจุดนี้ค่ะเราได้เห็นถึงชัดเจนถึงความจริงจังที่เขาไม่อยากคนอยู่ในระบอบนั้นอีกต่อไปแล้วอันนี้คือประเด็นแรกที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์พม่าในปัจจุบันนะคะซึ่งก็ยังคงต้องส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับประชาชนที่ยืนหยัดต่อสู้เผด็จการอยู่ด้วยเหมือนกันต่อมานะคะเกาหลีใต้เนี่ยชัดเจนเลยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ปอนได้บอกเลยค่ะว่ามันนอกจากที่เกาหลีใต้ได้ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแข็งแกร่งมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าณปัจจุบันดันได้ประธานาธิบดีที่มีความเห็นที่ดูไม่หลากหลายเอาซะเลยในเรื่องเพศอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันทำให้เราต้องมองย้อนกลับมาค่ะว่าสุดท้ายแล้วว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยได้เข้าถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศจริงๆหรือเปล่าแม้แต่ในประเทศที่เป็นประเทศเกาหลีใต้ก็ยังคงจะต้องมีพื้นที่ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรื่องเพศกันมากขึ้นกว่านี้ไหมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในทั้งในทางการเมืองและทางสิทธิมนุษยชนซึ่งย้อนกลับมาที่ประเทศไทยค่ะประเทศไทยถ้าเอาในเรื่องของการปกครองแน่นอนค่ะว่าเรายังไม่มีประชาธิปไตยจริงๆนะคะจนถึงวันนี้ก็ยังพูดได้เต็มปากว่าถึงแม้จะมีรัฐบาลที่บอกว่ามาจากการเลือกตั้งมีกลไกทางรัฐสภามีการ
ปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการชุมนุมบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือสถานการณ์ปัจจุบันยังมีคนถูกดำเนินคดีจากการออกไปชุมนุมทางการเมืองอยู่นะคะตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังคงมีการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องกับผู้ชุมนุมในทุกๆครั้งที่ออกมาต่อต้านความเห็นหรือว่าการทำงานของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเน้นย้ำนะคะว่าคนที่โดนดำเนินคดีคือคนที่ออกมาต่อต้านการทำงานของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและผลพวงทั้งหมดที่เกิดจากรัฐบาลชุดนี้คนที่ออกมารวมกลุ่มกันในประเด็นอื่นๆที่ไม่ได้เห็นค้านกับรัฐบาลหรือว่าการทำงานของรัฐบาลหรือผลงานของรัฐบาลเนี่ยไม่ถูกดำเนินคดีนะคะไม่ถูกดำเนินคดีเลยแน่นอนว่าณปัจจุบันหนึ่งแล้วเราเห็นการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนะคะสองเรายังเห็นการพยายามวางรากฐานโครงสร้างอำนาจของทหารอยู่ก็คือประยุทธ์จันทร์โอชายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้มีคนตัวคนเดียวอะค่ะในการที่จะออกมาควบคุมอำนาจทั้งหมดของประเทศเขายังมีองคาพยพของเขายังมีขบวนการของเขาที่พยายามปกป้องไว้ซึ่งอำนาจและพยายามสื่อสารต่อถึงแม้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่มีประสิทธิภาพในการอยู่ต่อไปแล้วแต่เขาก็น่าจะหาวิธีการในการพาคนของเขาขึ้นมาอยู่ในอำนาจและสานต่อสิ่งที่ขบวนการต่อต้านประชาธิปไตยนั้นอยากจะทำต่อไปอยู่ดีหนูขอใช้คำนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเราอาจจะเห็นสถานการณ์ที่พรรคร่วมรัฐบาลตีกันเองบ้างนะคะแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเราเห็นการเมืองในประเทศไทยที่เป็นเหมือนละครปาหี่มาบ่อยมากแล้วจนทำให้นะตอนนี้เนี่ยในทางกลับกันนะคะสิ่งที่ประชาชนเองได้มีวิวัฒนาการมีการเรียนรู้มากขึ้นก็คือเรารู้จักจับผิดรัฐบาลมากขึ้นเรารู้จักตั้งคำถามกับคนที่มาอยู่ในอำนาจมากขึ้นว่าที่ทำอยู่มีจุดประสงค์ที่ดีหรือเปล่าที่ทำอยู่มันมีผลหลังจากนั้นที่ดีกับประชาชนจริงๆหรือเปล่าหรือแค่อยากจะทำให้ดูเหมือนเป็นสากลซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะนอกจากจะมีคนที่ถูกใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมมีการแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าอยากที่จะควบรวมอำนาจทางการเมืองไว้ยังคงมีการสกัดกั้นนะคะสกัดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการที่จะแสดงออกในไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามไม่ใช่แค่การใช้กฎหมายในการบังคับเท่านั้นแต่ว่าเป็นการพยายามยุยงให้คนในสังคมเกิดความเกลียดชังกันอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะในทางการเมืองไทยหากเป็นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนได้มีพื้นที่ในการพูดคุยถกเถียงกันอย่างเต็มที่เนี่ยการยุยงส่งเสริมจะไม่เกิดขึ้นการยุยงให้เกลียดชังกันจะไม่เกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นเกิดจากรัฐบาลนะคะรัฐบาลไม่ควรเป็นผู้แทรกแซงความคิดอ่านของประชาชนแต่ควรที่จะต้องเป็นผู้อำนวยให้เกิดการถกเถียงในความคิดอ่านของประชาชนว่าเมื่อสังคมเกิดการวิวัฒนาการไปถึงจุดใดจุดหนึ่งประชาชนในช่วงจังหวะนั้นๆอยากเห็นอะไรต่อไปในสังคมนี้มันควรต้องเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ณปัจจุบันเรายังไม่มีซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าหากเราเอาไปเทียบกับเหตุการณ์เมื่อพฤษภา35นะคะเราจะเห็นเช็คลิสต์ได้เลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยโอเคเกิดการรัฐประหารแล้วนะเกิดการพยายามควบรวมอำนาจของรัฐบาลแล้วนะเหมือนตอนปี34เลยเกิดการเลือกตั้งเป็นฉากหน้าแล้วนะเหมือนตอนปี34 35เลยเกิดการเอานายกคนนอกที่ไม่ได้เป็นส.ส.เข้ามาเป็นส.ส.แล้วนะ เกิดการชุมนุมต่อสู้ของประชาชนลุกขึ้นมาตื่นตัวของประชาชนและถูกสลายการชุมนุมถูกใช้ความรุนแรงอย่างโหดเหี้ยมแล้วนะซึ่งนี่คือจุดเช็คลิสต์ที่เราสามารถที่จะเห็นได้ชัดนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้พอมาในปัจจุบันวิวัฒนาการของประชาชนเนี่ยอย่างที่พี่เมธาได้บอกเลยว่าเราได้ปรับตัวกับเทคโนโลยีกับความรู้ knowledge ใหม่ๆที่เราได้รับเข้ามาแล้วเราแปรเปลี่ยนมันในรูปแบบของการต่อสู้ออกไปอย่างเช่นว่าเราใช้สื่อออนไลน์ในการเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่เราจะขยายข้อมูลข่าวสารความเป็นจริงที่เราคิดว่าต้องกระจายให้ทุกคนได้รับรู้ร่วมกันเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่การที่เราอยากจะทำให้สังคมมันสะอาดอะค่ะเราไม่ควรที่จะไปชักจูงสังคมแต่เราควรที่จะต้องให้ข้อมูลทุกอย่างกับสังคมนั้นอย่างครบถ้วนเพื่อให้คนในสังคมได้ตัดสินกันเองว่าเขาจะเอาแบบไหนนั่นคือสังคมที่สะอาดไม่ใช่การชี้นำไม่ใช่การพยายาม
ขีดเส้นทางว่าแบบนี้ถึงจะดีแบบนี้ถึงจะไม่ดีแต่มันคือการให้ข้อมูลทั้งหมดกับสังคมและให้สังคมนั้นเป็นคนตัดสินเองซึ่งตอนนี้ค่ะประเทศไทยเราจำเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้เป็นอย่างมากซึ่งรัฐบาลต้องเป็นคนทำด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะคะก็ต้องต่อสู้กันต่อไปทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเลยค่ะในปัจจุบันสำหรับการเมืองไทยนะคะก็คือเราเข้าใจสมการทางการเมืองครบถ้วนมากขึ้นอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าการเมืองไทยเองเราไม่ได้มีขั้วอำนาจที่ชัดเจนเหมือนอย่างเกาหลีหรือว่าอย่างพม่าที่มีแค่กองทัพกับประชาชนเนาะคือประเทศไทยเองเรามีรูปแบบการปกครองที่เสมือนรัฐซ้อนรัฐอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราจัดการกับทหารแล้วมันจบแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดวางโครงสร้างอำนาจยังไงล่ะที่ให้ประชาชนยังคงเป็นผู้ถืออำนาจสูงสุดอยู่และกำหนดทิศทางของประเทศนี้ต่อได้โดยที่เป็นทั้งในพื้นที่ในและทางกฎหมายด้วยแล้วก็ทางปฏิบัติด้วยคือสุดท้ายแล้วอะค่ะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะพูดคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาตรงๆแบบนี้ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องพูดได้ณปัจจุบันเรามีการตื่นตัวทางสังคมมากขึ้นในการที่สงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับการเมืองไทยมากขึ้นแต่การตั้งคำถามนี้ควรจะต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยที่เราจะได้ถามความปลอดภัยที่เราจะได้แลกเปลี่ยนถกเถียงกันว่าเราจะเอาอย่างไรต่อไปดีในเมื่อสังคมไทยเราเห็นชัดเจนชัดแจ้งแล้วว่าปฏิเสธไม่ได้นะตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนผ่าน2475เป็นต้นมาเรามีการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดอันนี้คือสิ่งแรกที่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะและณตอนนี้สังคมไทยรู้แล้วและเข้าใจแล้วว่ายังไงยังไงเราก็เอาสมการนี้ออกไปไม่ได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับที่ว่าจะทำยังไงล่ะให้เรารู้สึกปลอดภัยในการที่จะถกเถียงเรื่องนี้ร่วมกันไม่ให้มันนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไปกระทบจิตใจของคนที่เห็นต่างกันอย่างสุดขั้วทำยังไงที่จะให้คนที่ทั้งรักและไม่รักเลือกเองได้ว่าตัวเองอยากจะรักหรือไม่รักหรือแม้แต่กระทั่งว่าเอาเหตุผลมาพูดกันด้วยความตรงไปตรงมาแล้วไรซึ่งอคติว่าฉันรักเพราะอะไรและฉันไม่รักเพราะอะไรเมื่อรักหรือไม่รักแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่การกำหนดอำนาจทางการเมืองเองค่ะว่าขั้นต้นเรารู้แล้วว่าเราต้องมีสิทธินะในการที่จะกำหนดลำดับอำนาจทางการเมืองได้ไม่ว่าจะรักหรือไม่รักสองคือเราก็ต้องมีสิทธิ์เหมือนกันนะในการที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นการจัดสรรปันส่วนงบประมาณการจัดสรรอำนาจที่ทางทั้งหลายเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับสังคมเราจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการถามได้ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ก้าวหน้ามากในปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าก้าวหน้ามากในปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่าอดีตไม่เคยมีย้อนกลับไปที่ว่าแต่ละคนกล้าที่จะตอบตัวเองไหมว่าสุดท้ายแล้วว่าแม้เราจะไม่ได้พูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สาธารณะน่ะเราก็ยังไปพูดกันในที่ลับอยู่ดีอะค่ะเรายังคงพูดคุยกันเหมือนเรื่องกอสซิปเรื่องนึงอยู่ดีเราปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้นะคะแล้วเราต้องตอบกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าในเมื่อถ้าเราจะพูดในทางลับได้เราต้องพูดในทางสว่างได้และแน่นอนว่าการพูดในทางสว่างการพูดในทางสาธารณะมันย่อมได้มุมมองที่เปิดกว้างมากกว่าความคิดของตัวเองอะค่ะแล้วมันจะทำให้ในประเด็นที่อาจจะดูแหลมคมมากประเด็นที่อาจจะดูเซนซิทีฟมากกับความรู้สึกของคนน่ะยังไงมันก็ยังสามารถหาทางออกได้ด้วยการที่เราทุกคนวางอคติลงสร้างพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันแล้วมานั่งพูดคุยถกเถียงกันอย่างจริงใจว่าสถานการณ์ที่เป็นต่อไปในอนาคตทำอย่างไรบ้างล่ะที่เราจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรือว่าบำรุงอะไรให้สิ่งที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานานเนี่ยยังอยู่คู่ต่อไปได้แล้วก อยู่คู่แบบสง่างามกับสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วแน่นอนว่าต้องขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นหลักนะคะถ้าหากเราจะยึดถือคำว่าประชาธิปไตยประชาชนต้องเป็นคนกำหนดและได้เลือกว่าเขาจะเอาแบบไหนอย่างไรไม่ใช่ใครพยายามที่จะมาครอบให้ประชาชนคิดแบบไหนหรือไม่คิดแบบไหนและยุยงให้คนที่ไม่ได้คิดเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งเกลียดกันซึ่งมันจะไม่ควรเป็นแบบนั้นนะคะก็อันนี้เป็นสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้มาหากลยุทธ์หายุทธวิธีร่วมกันหลังจากที่ได้เรียนรู้เหตุการณ์เหล่านี้ไปค่ะขอบคุณค่ะ
ได้ค่ะส่วนน้องไมล์เนี่ยก็ยังคงย้ำคำเดิมนะคะพูดถึงเรื่องของแพทเทิร์นด้วยพูดถึงเรื่องของสิทธิด้วยพูดถึงของหน้าที่ด้วยอาจารย์ก็คิดไปถึงที่อาจารย์โยพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย KPI หรือมาตรวัดของการเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่เรื่องของการเอาคำถามบางคำถามมาตั้งขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันอย่างสันติวิธีได้นะคะไปที่น้องเฟียสค่ะก็ถ้าดูในเรื่องของประชาธิปไตยในปัจจุบันในของต่างประเทศเองผมก็ยังมองว่าเราถ้าให้เปรียบเป็นกราฟที่เป็นเส้นที่เป็นสียังไม่มีประเทศไหนที่ยังเป็นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยเองหรือว่าพม่าเองหรือทางยูเครนเองที่กำลังจะฟันฝ่าที่จะต้องการที่จะเป็นสีเขียวให้ได้ซึ่งถ้าเราดูในส่วนของพม่าเนี่ยผมมองว่ามันกำลังเป็นสีส้มอยู่ก็คือทางในตัวทั้งประชาชนเองเนี่ยก็ยังรู้สึกถูกกดขี่จากกองทัพเองจากชนชั้นนำที่ขึ้นมากลุ่มอำนาจของประเทศแล้วก็ในของยูเครนเองตอนนี้ก็กำลังที่จะกำลังปั่นป่วนอยู่กำลังที่จะดึงตัวเองให้เป็นเอกราชให้ได้อยู่เป็นประเทศที่มีความเป็นเอกราชแล้วก็ประชาธิปไตยแต่เรามองกันมาที่ประเทศไทยดีกว่าว่าในปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันเริ่มมีขึ้นไหมมันเริ่มมีอย่างที่พี่มายบอกว่าเขามันดูเป็นประชาธิปไตยแหละแต่ข้างในจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังมีส่วนผสมเนาะของความเป็นเผด็จการอยู่ซึ่งเห็นว่าถ้าจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเราเห็นได้ว่าเรามีกระบวนการทางการเมืองเองเรามีกระบวนการทางรัฐสภาเองที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็เข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนในการกำหนดออกกฎหมายต่างๆเนาะก็ผมรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาขึ้นแต่พัฒนามากพัฒนาน้อยอันนี้ผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะต้องใช้ความร่วมมือของประชาชนเองเนี่ยครับที่จะเป็นตัวผลักดันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่มีใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปได้มันต้องอาศัยกับความร่วมมือของทุกคนทั้งในภาครัฐเองในส่วนของประชาชนเองในส่วนของภาคอื่นๆภาคธุรกิจเองถ้าเราร่วมมือกันนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนาประชาธิปไตยไปอย่างได้แน่นอนแล้วก็ในเรื่องของสื่ออย่างที่พี่ทั้งสองท่านได้กล่าวมาเรื่องของสื่อเองก็เป็นส่วนสำคัญจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เราสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองกับต่างประเทศได้เราสามารถติดตามการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาได้เราสามารถติดตามเหตุการณ์ทางการเมืองของฮ่องกงได้ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันไร้พรมแดนนะครับซึ่งในตัวของต่างประเทศเองเขาก็สามารถรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้เหมือนกันซึ่งในตัวของตัวผมเองที่ได้ทำหน้าที่ของประธานสโมสรนิสิตเองนะครับก็เคยร่วมงานกับทางกระทรวงพม.เหมือนกันซึ่งเขาได้คิดหลักสูตรตัว leadership active citizen ก็คือการเป็นผู้นำพลเมืองซึ่งก็ผมก็คิดว่าตัวเนี้ยครับมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆหรือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราจะสามารถให้นิสิตคณะสังคมเราเนี่ยครับผมได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้ปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีขึ้นมาได้เพื่อที่จะตัวเขาเองเนี่ยที่เขาจะจบไปจากสังคมมสวของเราเนี่ยไปเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพได้และสามารถไปขยายผลต่อให้กับประชาชนในวงกว้างได้ซึ่งก็หวังนะครับผมหวังว่ามันในส่วนของกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยเองในประเทศไทยเนี่ยมันจะพัฒนามากต่อไปอีกซึ่งแอบก็อย่างที่บอกว่าอนาคตนี้ซึ่งตอนนี้ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการยุบสภาจริงหรือเปล่าอย่างที่ท่านนายกพูดไว้แล้วก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมมันจะเกิดการขัดแย้งขึ้นไหมหรือกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยมันจะสมูทไปเรื่อยๆจนมีนายกคนใหม่เข้ามาหรือจะเป็นคนเดิมอันนี้เราต้องมารอลุ้นกันในอนาคตนะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งของผู้ว่ากทม.ซึ่งเราก็อาจจะ
็หวังแหละว่ามันเป็นประชาธิปไตยเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นภาพรวมใหญ่ของประเทศแต่เชื่อว่าครับผมเรามีความเป็นพลเมืองที่ดีตระหนักรู้ถึงกระบวนการต่างๆการที่จะได้มามีผู้นำที่จะสามารถมาพัฒนาบ้านเมืองหรือว่าในส่วนของท้องถิ่นที่เราอยู่ได้ครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีประชาธิปไตยที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมากกว่านี้ครับประมาณนี้ครับของน้องเฟียสเองก็น่าจะเป็นคำที่บอกแสดงให้เห็นถึงความเห็นของคนรุ่นใหม่หลายๆคนแล้วกันเนาะอาจารย์พูดแบบนี้นะคะคือต้องบอกจริงๆว่าวันนี้เนื้อหาสาระคือเราเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้เชื่อไหมคะอีกแค่ไม่กี่นาทีจะหมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคำถามสุดท้ายขอแค่คนละไม่เกิน2นาทีค่ะแต่จะไล่จากทางนู้นมาเดี๋ยวขออนุญาตไล่จากน้องเฟียสมาเลยให้สวมบทเป็นหมอดูนิดนึงพรีดิกกันนิดนึงว่าอนาคตประชาธิปไตยเนี่ยกับคนรุ่นใหม่เป็นยังไงขอไม่เกิน2นาทีเชิญน้องเฟียสเลยค่ะก็2นาทีนะครับก็คืออนาคตนะครับผมว่ามันต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในตัวเองในส่วนของผู้ชมเองเนี่ยที่นั่งอยู่ณตรงนี้หรือว่าชมทางบ้านเนี่ยก็เห็นว่าเขาได้ตระหนักแล้วครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะพัฒนาในตัวเราเองแล้วก็พัฒนาในตัวของประเทศเราเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นผมก็เลยคาดหวังนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับถ้าคนที่อยู่ด้านบนทางคนที่เป็นชนชั้นนำหรือว่าคนที่มีอำนาจอยู่เปิดรับฟังของพวกเราแล้วฟังเสียงของพวกเราเองแล้วฟังเสียงของประชาชนเองซึ่งถ้าเขาเปิดใจในส่วนนี้แล้วก็เราเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างที่ผมบอกว่าประชาธิปไตยอ่ะเราแลกเปลี่ยนกันได้เราแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ mindset เราแลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าเราต้องเคารพซึ่งกันและกันมันจะถึงสามารถพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยต่อไปได้ครับครับชอบคีย์เวิร์ดนี้เคารพซึ่งกันและกันน้องมาเชิญเลยค่ะค่ะ2นาทีนี่โหค่อนข้างกระชั้นชิดมากเลยนะคะค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันควรต้องเกิดต่อไปก็คือ1คือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้มาจากในอดีตเนาะเราต้องเอามาหยิบใช้และให้ความสำคัญกับมันอย่างเช่นว่าดูให้ดีค่ะว่าศัตรูของเราหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาใช้วิธีการอะไรอยู่ในการพยายามเอาอำนาจไปจากเรานั่นก็คือข้อแรกเลยคือเราจำเป็นต้องรู้เขาให้ดีก่อนรู้เขาให้ดีนะคะ อย่างที่2ต่อมาเลยก็คือเราจะไม่ต้องรู้เราด้วยเหมือนกันว่าณตอนนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะไปต่อสู้กับคนที่มีทั้งอำนาจอาวุธแล้วก็มีทุนมากกว่าเรามากนักรู้เราในที่นี้สิ่งหนึ่งที่หนูให้ความสำคัญมากเลยก็คืออย่างที่อาจารย์โยบอกอะค่ะว่ามันคือความรู้สึกร่วมของคนในสังคมนะคะว่าเราอยากจะปกป้องอะไรจากใครแบบไหนอย่างไรซึ่งเหตุการณ์ของต่างประเทศที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นยูเครนพม่าเกาหลีใต้หรือแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากในการต่อสู้คือความรู้สึกร่วมของคนในสังคมเราต้องมีความรู้สึกร่วมกันก่อนว่าเรามีอำนาจที่เราต้องหวงแหนนะเรามีอำนาจในการที่จะทวงคืนในสิ่งที่มันต้องเป็นไปอย่างที่เราวาดฝันไว้หรือเพื่อเราอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่อย่างน้อยถ้าหากความคิดเห็นของเรามันมีความแตกต่างจากคนในสังคมเราจำเป็นต้องมีพื้นที่มากพอในการหาจุดร่วมกันว่าเราจะออกสู่เส้นทางแห่งความขัดแย้งและนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างไรได้บ้างซึ่งสิ่งที่ให้ความสำคัญลำดับถัดมาเนี่ยแน่นอนว่าเราหนีไม่พ้นเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคตเรายังคงต้องจับตาดูการใช้รัฐธรรมนูญอย่างถูกวิธีหรือแม้แต่กระทั่งจุดเริ่มต้นที่ว่ารัฐธรรมนูญนั้นมาจากอะไรมาจากใครเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ60ที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนค่ะว่าเราไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราพยายามลงชื่อในการอยากจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2รอบแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนสักทีมันก็เป็นมิชชั่นที่เรายังคงต้องทำต่อค่ะในการทวงคืนรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะนั่นก็คือการเลือกตั้งสสรซะนะคะแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นของประชาชนจริงๆสักทีแล้วก็หลังจากนั้นค่ะมันจะเป็นผลดีกับเราในการที่เราจะได้กำหนดอำนาจเชิงโครงสร้างว่าเราจะอยู่ในส่วนไหนอย่างไรบ้างและเราจะเอาอะไรออกจากการเมืองได้บ้างอย่างเช่นกองทัพเป็นต้นที่ต้องออกไปจากการเมืองไทยอย่างสิ้นเชิงนะคะ
สิ่งต่อมาที่จำเป็นมากเลยก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจนะคะในอนาคตที่จำเป็นต้องทำให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจค่ะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคนอกจากส่วนกลางและสิ่งสุดท้ายเลยนะคะที่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดเลยนั่นก็คือการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนะคะการปลูกฝังแนวคิดทั้งเกี่ยวกับเรื่องความปกติทางการเมืองความเป็นปกติที่การเมืองจะอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามเรื่องการปกครองการตั้งคำถามเรื่องของเศรษฐกิจการตั้งคำถามเรื่องของการใช้งบประมาณหรือแม้แต่กระทั่งการตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะมันเป็นส่วนสำคัญมากค่ะที่เราต้องปลูกฝังสิทธิ์ที่เราควรจะต้องมีในทุกๆวันให้กับคนรุ่นถัดไปเขาจะได้ตระหนักรู้ค่ะว่าเขาทำอะไรได้บ้างในประเทศนี้แล้วถ้าเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาจะทำอย่างไรได้บ้างแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าไม่ว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตจะเกิดการปัดผัดเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแต่สิ่งที่มันอยู่ในความสำนึกคิดของคนในสังคมอะค่ะมันจะเป็นตัวต่อสู้เป็นตัวผลักดันให้ความเป็นประชาธิปไตยยังคงอยู่ถ้าหากคนในสังคมยังคงเชื่อถือว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องหวงแหนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเราเป็นสิ่งที่เป็นหลักประกันว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะยังคงมีอำนาจอยู่ในการกำหนดทิศทางของประเทศนี้เราก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของตัวเองค่ะแล้วก็แนวคิดของเรื่องประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบด้วยค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากทุกคนว่าคือสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าการเมืองไทยมันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนก็ตามอะค่ะสิ่งนึงที่ทุกคนยังคงจะต้องพึงกระทำอยู่นั่นก็คือการเป็นนักต่อสู้นักต่อสู้ไม่ใช่อาชีพนะคะนักต่อสู้ไม่ใช่งานนักต่อสู้ไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มใครกลุ่มคนใดบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำแต่มันคือบทบาทหน้าที่นึงที่ความเป็นพลเมืองไทยทุกคนต้องทำอะค่ะเราจำเป็นต้องเป็นนักต่อสู้อยู่กับรัฐบาลที่ไม่ได้อำนวยผลประโยชน์ให้เราตลอดเวลาเราจำเป็นต้องต่อสู้อยู่กับกลุ่มอำนาจเก่าที่พยายามแย่งชิงความเป็นประชาธิปไตยไปจากเราอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเราลืมหลงลืมไปว่าเราเองก็เป็นนักต่อสู้เช่นเดียวกับคนอื่นที่ออกมาณตอนนี้เราก็อาจจะปล่อยให้เผด็จการกลับมากลายมามีอำนาจอีกครั้งและสุดท้ายแล้วการเมืองไทยจะวนลูปแบบเดิมหรือว่าเราจะคิดใหม่ว่าณตอนนี้เราก็คือนักต่อสู้เหมือนกันกับทุกๆคนนั่นแหละทุกคนก็อยากที่จะต่อสู้ในรูปแบบของตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องออกมาโดนคดีไม่ใช่ว่าต้องออกมาลงถนนแต่เราจะต่อสู้จากจิตใจเราในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างให้เรารู้อยู่กับตัวเองว่าเรายังเป็นผู้ต่อต้านเผด็จการอยู่และอยากที่จะทำทุกอย่างให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานเราอะค่ะก็ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณน้องไม้นะคะคุณเมธาเชิญค่ะมีเวลาแค่นาทีเดียวเห็นด้วยกับน้องไม้นะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ชอบพูดเสมอนะครับว่าเวลาอยู่ข้างเราจริงๆก็เป็นไปตามนั้นนะครับในสังคมที่มีความขัดแย้งและรัฐบาลอำนาจนิยมเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวต่อต้านรวมถึงภาคประชาชนนะครับจริงๆก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ในสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแหละแม้โดนรัฐบาลอำนาจนิยมเหยียบลงดินจมแค่ไหนนะครับวันหนึ่งเขาก็ต้องงอกผลิดอกออกใบขึ้นมานะครับผมคิดว่าโดยสรุปในรัฐบาลทหารไทยนะครับตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันซึ่งก็คงคล้ายกับรัฐบาลทหารพม่านะครับคิดในเรื่องอำนาจนิยมในการที่จะรวบอำนาจแต่ไม่คิดถึงอนาคตประเทศไทยคนรุ่นใหม่เนี่ยถึงวันหนึ่งนะครับ10ปี20ปีข้างหน้าเขาก็จะเป็นผู้นำสาขาอาชีพต่างๆในสังคมและกำหนดอนาคตของประเทศอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับการผลวัตของการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตยเนี่ยอย่างรวดเร็วเนี่ยให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับไม่ใช่ว่าไปรอเวลาให้เขาเติบโตให้ทุกคนมีที่มีสิทธิ์มีเสียงนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วรัฐบาล3ปอในปัจจุบันนะครับหรือกระทั่งรัฐบาลของกองทัพพม่าซึ่งไม่สรุปบทเรียนและเห็นว่าพอภายหลังการเลือกตั้งออกเข้ามานักการเมืองมีพื้นที่มากมายทหารกองทัพมี 25% ในพม่าใช่ไหมครับปัจจุบันในไทยก็มีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าไม่สรุปบทเรียนเขาก็จะคิดยึดอำนาจต่ออย่างเช่นหลังรัฐประหาร49มีการออกพ.ร.บ.จัดระเบียบสภากลาโหมยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนให้ทหาร5นายพลกลุ่มควบคุมกองทัพแทนรัฐบาลพลเรือนเป็นต้นและออกกฎหมายต่างๆอีกมากมายเป็นแพทเทิร์นเดียวกับพม่าเลยนะครับช่วงชิงอำนาจกลับมาสู่กองทัพนะครับยึดมาจากประชาชนแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผมคิดว่า
ไทยและพม่าจะจบแบบเกาหลีใต้ในเหตุการณ์กวางจูปี1980นะครับเมื่อเผด็จการอำนาจนิยมพ่ายแพ้ถึงวันนั้นประชาชนได้รับชัยชนะก็จะมีการสถาปนาอำนาจประชาชนแล้วก็ผู้เผด็จการทั้งหลายก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้สำหรับประเทศไทยจะไปถึงขั้นนั้นนะครับให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้อย่างที่มสวได้กำหนดโครงการเรียนรู้เข้าใจให้อภัยต่างๆเนี่ยจะมีการปลองดองและเรียนรู้ได้ต้องมีการชำระประสาทนะครับผมจึงอยากเรียกร้องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์เนี่ยซึ่งได้เรียนรู้ประสาทพฤษภา35และช่วยชำระประสาทพฤษภา35ให้คนไทยได้เรียนรู้เป็นบทเรียนนะครับพลเอกอนุพงศ์เคยพูดตอนเป็นผบ.ทบ.ว่าตนเองเป็นอยู่ภายใต้กำกับของรัฐบาลถ้าญาติวีรชนอยากเรียกร้องเรื่องคนหายขอให้ไปเรียกร้องรัฐบาลนะครับรัฐบาลสั่งมาตนพร้อมจะทำให้ถ้าตนเป็นรัฐบาลตนทำให้แน่นอนพูดเมื่อปี2552นะครับวันนี้ท่านเป็นรัฐบาลแล้วนะครับได้โปรดจดจำคำนั้นและก็สร้างมาตรฐานเหตุการณ์พฤษภานำไปสู่การปองดองคนในชาตินะครับแล้วก็ชำระประวัติศาสตร์เปิดเผยข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นะครับว่าคนสูญหายหายไปไหนแล้วก็มีการเยียวยาให้เกิดความเป็นธรรมซะนะครับบ้านเมืองถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์โยเชิญเลยค่ะครับก็ภายใต้ระยะเวลาสั้นๆนะครับผมก็ทำนายเองเลยแล้วกันนะครับว่าอนาคตจะเป็นการเมืองของการประนีประนอมนะครับแต่ว่าคำว่าประนีประนอมในคำนี้มันคือคำว่า the politics of compromise ก็คือว่าไม่รู้แหละว่ามันจะเป็น compromise แบบที่ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการดูเชิงกันอ่ะเพราะว่าอันนี้พูดแบบนักสังคมวิทยานะครับแล้วก็ประชากรศาสตร์ก็คือว่าทุกปีมันมีคนรุ่นใหม่ที่ขยับเข้ามาเป็นผู้มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันสะท้อนเลยว่าไม่มีใครคิดว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่จะได้จำนวนเสียงมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าความท้าทายนึงที่คนที่คุมอำนาจอยู่ตระหนักตลอดเวลาก็คือว่าครั้งหน้าเนี่ยโหวตเตอร์ซึ่งเป็นนิวโหวตเตอร์เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นเซคันด์โหวตเตอร์เนี่ยคนที่โหวตครั้งที่2เนี่ยเขาจะโหวตไปทางไหนซึ่งมันจะมีจำนวนมากจะมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เลยคิดว่าในทางหนึ่งคนที่มีอำนาจรู้ดีว่าเขาไม่สามารถที่จะหักคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้ตลอดเวลานะครับแล้วเรื่องที่สองก็คือว่าทำยังไงให้มันจะอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างทางความคิดครับผมคิดว่าไอ้ trust เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากความไว้วางใจใช่ไหมครับท้ายที่สุดแล้วมันไม่สามารถที่จะแยกตำบล นี้เป็นของพรรคการเมืองนี้ตำบล นี้เป็นของพรรคการเมืองนี้ไปได้มันต้องอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นความไว้วางใจทางสังคมการวางกติกาที่ให้ทุกฝ่ายได้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของอำนาจนี้นะครับแพ้บ้างชนะบ้างเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยมันได้เรียนรู้และอยู่ร่วมกันไปได้ครับขอบคุณครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะฟังคิดว่าก็ค่อนข้างโฮปฟูลนะคะสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงแต่อย่างไรก็ตามปอนก็เห็นด้วยใช่ไหมคะว่าแบบคำพูดที่บอกเวลานั้นอยู่ข้างเราใช่ไหมคะเราเด็กกว่าปอนโฮปฟูลเพราะว่าปอนเห็นว่าตอนนี้ก็มีเยาวชนรุ่นใหม่มากมายเลยที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะแล้วก็คาดการณ์ต่อไปในอนาคตว่าสิ่งที่เราจะเห็นคือภายใต้โครงสร้างที่ไม่มีการกดทับมีคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้นมีช่องว่างเรื่องความดันที่รุนแรงมากขึ้นมีคนจนที่แบบจำนวนมากมายมหาศาลมากขึ้นถูก exploit รูปแบบต่างๆมากขึ้นการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบางคิดว่ามันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีความ critical และ inclusiveถึงคนที่ถูกกดทับอยู่ภายใต้โครงสร้างต่างๆนานาเหล่านี้มากขึ้นนั่นเองแล้วปองคิดว่านั่นน่าจะเป็นคีย์ที่จะทำให้เกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเรียกว่าอะไรที่แท้จริงหรอคงยังเพิ่งพูดแบบนั้นเลยนะคะแต่ปองคิดว่าน่าจะสามารถ address ประเด็นปัญหาที่ประชาธิปไตยตอนนี้มีอยู่ได้มากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็ขออนุญาตสุดท้ายนี้นะคะแม่ทำเวลากันได้ดีมากๆนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณบดีนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ภูมิมูลสินเชิญกล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวปิดงานเลยนะคะเรียนเชิญค่ะโอเคก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะน้องหมายเคยได้เจอกันเรียบร้อยแล้วเป็นคนที่ผู้จาได้มีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ควรจะเอามาขบคิดด้วยนะครับที่จริงแล้วคำว่าประชาธิปไตยเองมันเป็นเรื่องของคนทุกรุ่นเนาะนะครับแต่ว่าการที่คนในสังคมเนี่ยสนใจในมิติประชาธิปไตยมากขึ้นก็แน่นอนว่าย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ผ่านมาเราก็อยู่ในวงจรที่เรียกว่า vicious circle หรือว่าบางคนเรียกวงจรอุบาทวงจรปีศาจอะไรบ้างการที่พวกเรามาช่วยกระดมความคิดว่าทำอย่างไรสังคมไทยจะก้าวข้าม
แล้วก็หลุดจากวงจรนี้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นบทเรียนจากต่างประเทศบางอย่างน่าจะเอามาปรับใช้เพื่อทำให้ประเทศไทยนั้นหลุดพ้นไปนะครับแน่นอนครับว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ในปีนี้เองเป็นปีที่สำคัญมากเพราะว่านอกจากครบรอบ30ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับมีครบรอบ25ปีรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนให้การยอมรับมากที่สุดนะครับครบรอบ90ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ที่สำคัญในเดือนธันวาคมครบรอบรัฐธรรมนูญฉบับแรกฉบับถาวรของไทยในวันที่10ธันวาคมนี้เองด้วยดังนั้นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายตื่นรู้มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจทางการเมืองมากยิ่งขึ้นทางคณะสังคมศาสตร์มศวในสถานะเป็นสถาบันทางวิชาการมีหน้าที่สำคัญก็คือทำอย่างไรจะให้ความรู้ที่ถูกต้องคืนสู่สังคมทำอย่างไรจะให้เกิดการเรียนรู้การรับฟังความเห็นที่แตกต่างนะครับก็ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบคุณท่านอดีตนายกสโมนะขอบคุณน้องไมล์นะเข้าใจว่ามีภารกิจมีคดีมีอะไรวุ่นวายหลายอย่างแต่ก็ยังสละเวลามาคุยกับพวกเราในวันนี้คุณเมธานะครับที่ช่วยขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้เกิดกิจกรรมที่น่าสนใจแบบนี้แล้วก็คงจะมีต่อไปนะครับอาจารย์โยอาจารย์รุ่นใหม่ของคณะสังคมศาสตร์ซึ่งวันนี้พูดเนี่ยได้รับคำชมจากหลายท่านมีประเด็นที่แหลมคมอาจารย์รุ่งฉายเองก็เช่นเดียวกันนะครับหลายคนอาจจะติดตามท่านนะในไลฟ์ของรัฐศาสตร์เองนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆรวมทั้งผู้ดำเนินรายการของเราซึ่งเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็คงจะต้องเจอหน้าอาจารย์คลิปอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งหวังว่าจะมีโอกาสมาอีกนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะโอเคThank you.